ธรรมะก็เป็นเรื่องเก่าๆที่คุยไม่รู้จักจบเรื่อง2,000กว่าปีคุยกันมาเรื่อยก็มันดึกนะง่วงนะโยมก็ง่วงพระก็ง่วงดึกก็อันนี้มันไม่ใช่อุปสรรคในการที่เราจะมาปฏิบัติอุปสรรคคือใจเราไม่ใช่ฝนตกแดดออกร้อนจัดหนาวจัดอุปสรรคอยู่ที่ใจเราใจเรามีความสุขใจเรามีศรัทธาเราก็ถึงจะทำเพราะว่าคนเรานี่ที่เรามานี่ก็มาเพื่อหาความสุขมาดับทุกข์แต่ความทุกข์นี่มันติดตามเราไปทุกแห่งหนไปทุกที่โดยที่เราไม่รู้ตัวว่ามีความทุกข์สะกดรอยตามเราไปเป็นเหมือนเงาตามตัวเพราะมันถูกความสุขนิดเดียวปิดบังครูบาอาจารย์ว่าสุขนั้นมีเท่าเส้นผมปิดบังความทุกข์เท่าภูเขาไว้ที่เรานั่งพลิกไปพลิกมาเนี่ยทุกข์เราพลิกไปหาสุขแป๊บเดียวก็ทุกข์อีกเพราะสุขมันมีนิดเดียวถ้ามีความสุขเท่าภูเขาทุกข์เท่าเส้นพรมเราคงไม่มากันคงอยู่ที่บ้านที่มาเนี่ยก็มาหาความพ้นทุกข์ทำยังไงมันจะพ้นทุกข์เพราะทุกข์ที่มันมีอยู่มากแล้วมีอยู่ในทุกคนทุกชาติที่เกิดชาติปีทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์เราก็ทุกข์แต่เราไม่รู้ตอนเราเกิดเพราะแม่ทุกข์แม่ทุกข์มากตอนเราเกิดสมัยก่อนออกไม่ได้ก็ตายแม่ตายเรียกตายทองกลมบางคนก็ออกมาแล้วแม่ก็ป่วยตายตกเลือดเด็กสมัยนี้ก็จะไม่ค่อยรู้เพราะเด็กเกิดโรงพยาบาลไม่รู้ความทุกข์ของพ่อแม่คนรุ่นเก่าๆเขาจะรู้คนออกโลกมายังต้องอยู่ไฟอาหารกินก็ได้กินได้แต่แกงเลียงอย่างเดียวแกงเลียงบวบเลียงฟักทองใส่ใบมังลักเพื่อเพิ่มน้ำนมโบราณเขาบอกของเพชรของอะไรก็งดตั้งแต่ทองมาแหละหลักลูกกลัวลูกออกมาไม่สมบูรณ์ลูกหมอสมบูรณ์ก็ดีใจคนโบราณบางคนก็เอาไว้จุกเอาไว้แกะเอาไว้โกะแต่ก็บอกว่าเอาไว้เพื่อมันจะได้ไม่ป่วยแต่จริงๆแล้วขอไว้เพื่อให้ได้ทำบุญให้ลูกเนี่ยได้ทำบุญเขาก็จะโกนจุกเมื่อก่อนโกน15 ขวบ15 ปีอายุ15 ปีทุกวันนี้ไม่มีนะใครไม่กล้าไว้15 ปีทุกวัน15 ปีนี่ออกลูกได้แล้วมีลูกมีแฟนแล้วทำไมก่อน15 ปีเขายังไม่มีความรักยังไม่รักหนุ่มเขายังรักพ่อแม่อยู่โกนทุกวันนี้11-12 ปีก็ไปรักผู้ชายแล้วถ้าไว้จุกไว้โกะมันก็อายเขาอีกเดี๋ยวก็เรียกอีจุกอีแกะอีแกะอีกทำไมก่อนนี้เขาเอาไว้อายุ15เขาจะนิมนต์พระมาที่บ้านมาทำพิธีโกนจุกเลี้ยงพระ9 องค์ ทำไมนี้เราก็จะไม่เจอเพราะคนรุ่นใหม่จะไม่เห็นสิ่งพวกนี้แต่เด็กรุ่นเก่าจะเห็นเขาจะทำอะไรมันเป็นปุคลาธิฐานเป็นสมมุติให้เราได้เห็นว่าคนเรานะต้องมีบุญ
ลูกออกมาไม่พิการเนี่ยพ่อแม่ดีใจถ้าพิการเนี่ยง่อยเปียเสียข้าเนี่ยพ่อแม่ก็มีความทุกข์เพราะสงสารลูกว่าลูกพิการพ่อแม่ตายไม่ได้ต้องเลี้ยงลูกพิการกรรมบีบให้เลี้ยงไปเนี่ยรักมากกว่าคนหน้าตาดีสงสารเด็กที่พิการจะความรักจะไปอยู่กับคนไม่สมประกอบ ก็พ่ออกพ่อแม่เป็นอย่างนั้นแต่ลูกไม่ค่อยเห็นส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็จะพ่อแม่ปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติหิวก็ให้กินไม่ได้ปลูกฝังอะไรคนโบราณก็ปลูกฝังแต่เด็กเข้าวัดมาแต่เด็กอุ้มกันมาทุกวันนี้วันหนึ่งตั้งแต่เช้าเคยเห็นเขาอุ้มเด็กมาไม่มีมั้ง ไม่มีอุ้มเด็กมาเด็กหิวมันโตมาวัดจะไม่มีเขาจะปลูกฝังให้เด็กเนี่ยโตไปก็จะเป็นนอข้องประสาทศาสนาผู้ชายก็จะบวชพระมาเป็นลูกผู้ชายก็จะสร้างซ่อนว่าอย่าไปมีเมียก่อนบวชนะเดี๋ยวพ่อแม่จะไม่ได้บุญลูกก็จะเชื่อพ่อแม่จะไม่ค่อยมีน้อยที่จะไม่บวช ที่จะมีเมียก่อนก็มีส่วนน้อยเพราะว่าเขากลัวว่าเมียเอาบุญไปหมดแต่จริงๆเวลาบวชมันจะไม่ได้บุญพาที่มีเมียผู้ชายมีเมียก่อนบวชมันจะไม่ได้บุญตรงที่ว่าบวชแล้วมันทําอะไรไม่ได้มันนึกถึงแต่น้ําเมียนึกถึงแต่ลูกถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วเขาถึงว่าไม่อยากให้มีก่อนถ้ามีเนี่ยมันจะดึงล้างไว้จิต อยู่ไปอยู่บ้านตัวอยู่วัดเป็นพระแต่ใจไปอยู่ที่บ้านห่วงลูกห่วงเมียอยู่บ้านเขาเลยไม่ให้ยากมีให้บวชก่อนเพราะบวชนี่ก็จะไม่ไปห่วงใครนอกจากมาเยี่ยมพ่อแม่พ่อแม่ก็จะได้เข้าวัดพอพ่อแม่มาวัดก็ถึงว่าพ่อแม่จะได้เกาะชายเพราะเรื่องเนี้ยไม่ให้ตกนรกเพราะ พ่อแม่นี่พอลูกบวชนี่ก็มาทุกวันมาเช้ามาเย็นเอาน้ําบรรณาเอาลูกอมมาให้กลัวลูกจะหิวกลัวลูกจะอดมาทุกวันเนี่ยทําให้พ่อแม่เข้าวัดโดยไม่ได้ตั้งใจแต่จริงๆตั้งใจกลัวลูกอดได้บุญไปโดยที่ว่ามีลูกมาบวชนี่ก็จะเกาะชายพระเรื่องลูกไปสวรรค์พอลูกบวชก็จิตอยู่กับลูกครับผูกพันอยู่กับลูกชายถึงจะไม่ได้มาปฏิบัติ สมัยก่อนก็วัดปฏิบัติไม่มีสมัยก่อนสุพรรณก็มีวัดทุ่งวัดเดียววัดทุ่งสมคีธรรมวัดก้องหลวงปู่สังวานวัดเดียวที่อื่นไม่มีมีแต่ก็ชั้นข้าวซ่องห้นทั่วไปก็อยู่วันพระใหญ่ๆก็เปิดเพลงเปิดดนตรีก็ทานวันไว้วัดหน้าแรงเดือนสามกลางเดือนสามก็จัดงานปิดทองพระมีดนตรีเจ็ดวันเจ็ดคืนเก็บ ค่าตัวคนไปเที่ยวห้าเงินเข้าวัดสมัยก่อนเป็นงั้นแต่หลวงปู่สังวานไม่มีฟังงานทางจัดงานฟังลูกนิมิตก็ไม่มีงานเป็นวัดแรกในสุพรรณที่จัดงานฟังลูกนิมิตไม่มีมโหสถมีพระเทศทุกคืนหลวงปู่สังวานเทศทุกคืนท่านทําเป็นตัวอย่างแล้วมาวัดสังฆทานเมื่อปีพ.ศ. 2549 40เนี่ยเขาจัดงานฟ้องลิมิตก็ไม่มีดนตรีไม่มีโค่นไม่มีนั่งเครื่องซิ่งพวกนั้นมันเป็นสิ่งที่ศาสนาพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้มีแบบนั้นพระเขาใช้กลยุทธ์ที่จะให้คนมาวัดมางานฟังลุงนิมิตแล้วคิดแล้วค่าใช้จ่ายโดนดนตรีไปโค่นมั่งนั่งมันก็หมดดีไม่ดีขาดทุนไม่เลือก ดนตรีเจ็ดหมื่นแปดหมื่นทำไมก่อนวัดบ้านจะมากลางเดือนสามก็จะมีนั่งมีดนตรีมีละครมีไวยพจน์เพชรตุพันไปเล่นไม่มีเงินให้ไวยพจน์เมื่อก่อนก็ไม่แพง30,000 บาทเก็บวิก20 บาท20 บาทล้อมวัดเก็บวิก คนก็น้อยไวยพจน์ก็เริ่มแก่คนก็ไม่มาขาดทุน
ทำให้คนทะเลาะกันระหว่างทายกมีฝ่ายไม่อยากให้จัดอีกฝ่ายหนึ่งก็อยากให้จัดเพราะคนนี้มันแบ่งกันเป็นสองพวกมานานนะบ้านเรานะไอ้พวกหนึ่งก็ชอบดนตรีโชคหนึ่งก็บอกว่าจัดมาเดี๋ยวก็ขาดทุนให้ทำย่างลุงปูสังวานก็ไม่เอาพอจัดงานไม่มีเงินให้ก็ทีนี้ก็ทะเลาะกันเองติด ติดงานแล้วก็ไหวพจน์ไม่ได้ตังค์พอห้าเข้ามาแล้วก็ต้องห้ายืมเงินให้เขาพวกที่ยากจัดก็ไปยืมเงินเป็นหนี้เป็นสิ้นชาวบ้านก็ทะเลาะกันไอ้งานนั้นจบไปแล้วเริ่มมีมาอีกปีหนึ่งก็จัดอีกอีกฝ่ายก็บอกอย่าไปจัดห้องเก่ายังใช้ไม่หมดเลยทีนี้ก็ทะเลาะกันซึ่งก็ต้องขับพระไป พระเป็นดารานั่งตอนนั้นเขาเป็นดารานั่งเป็นแบบตัวโกงไม่ใช่พระเอกเป็นตัวโกงไปบวชจังหวะวัดมันล้างพอดีเขาเลยได้จังหวะเจ้าวัดมรณภาพพอดีไม่มีพระพระสึกหมดวัดล้างเพราะไม่มีใครดูแลครับองค์นี้ไปบวชที่ไหนมันก็พากันไปก็ไปเป็นเจ้าวัด จัดงานจะอะไรกันไปเรื่องนี้นานเลยนะตั้งแต่มาเป็นเด็กๆนี่ก็เป็นกรรมของชาวบ้านไปนะไม่รู้จะทำไงก็เลยขับพระไล่พระให้ไปอยู่ที่อื่นพระก็ไปอยู่ที่อื่นก็สึกไปไม่มีครอบครัวเพราะก็ยังนุ่มอายุประมาณสักสามสิบกว่าสี่สิบประมาณนั้นคือก็ทำผิดๆนะ เป็นพระก็ไม่ได้อ่านไปไต่ปิฎกมาเขาห้ามอะไรเขาอนุญาตอะไรก็ทำผิดๆพอทำผิดไปก็มีปัญหากับชาวบ้านชาวบ้านที่เขาเข้าวัดทุ่งวัดปูรุ่งปูสังวันเขาก็รู้ว่าพระควรทำยังไงทีนี้พระก็ไปทำตามชาวบ้านชาวบ้านก็ยุให้ทำก็ทำผิดๆก็วัดก็ล้างมีปัญหาไปตลอดวัด ที่บ้านอาตมาก็มีปัญหาตลอดมีปัญหาเรื่องพระกับชาวบ้านก็เป็นกรรมของคนชาวบ้าน สร้างวัดกันมาก็ไอ้ที่เขาบอกไปไล่พระเนี่ยเพราะว่าเขาสร้างวัดวัดนี้เขาสร้างกันมาชาวบ้านเป็นคนสร้างเมื่อสมัยก่อนพระไม่ได้สร้างชาวบ้านไปช่วยกันสร้างวัดกันขึ้นมาก็เป็นมรรคทายกช่วยกันดูแลวัด ไปตัดไม้ไปกันไกลไปตัดเสาศาลามาสร้างศาลาเนี่ยสร้างกุฏิเนี่ยสร้างวัดคนหมู่บ้านช่วยกันแต่เจ้าข้องที่เขาก็ถวายที่วัดเขาก็ห่วงเป็นห่วงวัดรุ่นพ่อตายรุ่นลูกก็ดูแลแทนไปเรื่อยๆก็มีปัญหาก็ต้องแยกย้ายกันไปก็คนเรามันไม่อยู่นานก็ตายกันหมดก็หมดแล้วรุ่นนั้นไม่เลือกแล้ว มรรคทายกก็ไม่เลื่อเจ้าวาดก็ไม่เลื่อตายหมดวัดก็ไม่มีพระมันก็เป็นอะไรที่ทุกคนต้องช่วยกันคิดว่าจะทำยังไงจะช่วยกันดูแลศาสนาให้มันเจริญรุ่งเรืองเอาไว้ให้ลูกให้หลานเพราะคนเราทุกวันนี้มีแต่ความทุกข์ทุกข์มากแต่คนมองไม่เห็นว่ามันมีอยู่เท่า นิดเดียวไม่เห็นเห็นเท่าเส้นผมว่ามันไม่ทุกข์คิดว่าสุขเยอะเขาจะวิ่งห้าความสุขก็ได้แต่ความทุกข์ก็ไม่รู้จะทำยังไงคนเข้าวัดถ้าไม่ได้ปฏิบัติไม่มานั่งสมาธิไม่เห็นทุกข์นี้ต้องกำหนดนั่งนานเป็นทุกข์แล้วก็นั่งไปนานๆดูว่ามันเป็นไหมเป็นแล้วทนได้ไหมถ้ามันทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ขยับ ขยับก็ต้องท่ามันก่อนว่าจะขยับเพื่ออะไรเราบอกมันทุกข์ก็เลยขยับกำหนดขยับมีสติอยู่เนี่ยเราจะรู้ทุกข์เพราะทุกข์นี่เป็นมันต้องห้าทางออกเพราะด้วยการให้มันพ้นทุกข์ไม่ใช่เราขยับนี่ทุกข์ถ้านี่ไม่พ้นทุกข์คำว่าพ้นทุกข์คือนั่งให้มันเลยทุกข์นั่งมันทุกข์เต็มที่เดี๋ยวผมมันเต็มที่เดี๋ยวมันก็จะคืนเป็นความสุขจิตสงบเมื่อไหร่มีความสุขทุกข์ก็หายไป ให้ประจักษ์ใจเราเนี่ยเพราะว่าทุกข์นี่มันอยู่กับเราแต่เราไม่เห็น
พอเราไปเห็นก็มันก็นั่งสมาธินั่งไปนั่งให้มันข้ามเขาเรียกข้ามเวทนาคือข้ามความทุกข์นะมันข้ามไปก็ตัวเบาใจเบาสบายทีนี้ก็มีแต่ความสุขปิติเกิดตัวก็เบาที่เรานั่งปิติไม่เกิดเพราะเราสติมันไม่เต็มสติมันขาดพอสติไม่เต็มสติขาดสติแหว่งหยุด มันหยุดสติมันหยุดสมาธิมันไม่เกิดเพราะสมาธิจะเกิดจากสติเหมือนเครื่องที่เขาปั่นไฟตอนปั่นห้างไฟมันจะโดดพอมันปั่นติดกันเนี่ยมันก็จะมีไฟสว่างเนี่ยแต่จริงๆถ้ามันช้ามันจะโดดไฟมันจะโดดห้ากันสติเหมือนกันแต่มันต่อเนื่องมันก็จะทําให้ สมาธิก็มันติดกันไปเลยเป็นสมาธิเพราะสติคือสมาธิสมาธิคือสติมาจากสติสติมันติดมันก็เกิดสมาธิที่มันไม่เกิดสมาธิสติมันขาดมันไปจากกายมันไม่อยู่กับกายพอไม่อยู่กับกายมันก็คิดไปโน่นคิดไปนี่จิตมันก็ล่องลอยพอมีสติกับมาธิกายความคิดก็กลับมาธิกายที่ครูบาอาจารย์สอนให้เรานั่ง มันมีจริงๆพอหลวงปู่สังวานท่านทำมาก่อนท่านนั่งมาก่อนนั่งองค์เดียวมาก่อนทำองค์เดียวอยู่ในสุพรรณนะพาองค์เดียวทำแล้วสำเร็จถึงมาบอกญาติพี่น้องบอกห้าชาวบ้านชาวบ้านก็มานั่งศรัทธามานั่งก็มาเห็นตามเออมันสงบจริงสมาธิมีจริงบุญมีจริงบาปมีจริงเพราะ มันมีจริงๆที่เราไม่เห็นเพราะเราไม่ได้กําหนดแล้วเราไม่ได้มีสติที่จะรับรู้สิ่งพวกนี้พวกนี้มันรู้เฉพาะตัวคนอื่นมันรู้ก็เราไม่ได้เราบอกไปก็ไม่เข้าใจนะเทียตมาพูดให้โยมไม่เคยทําโยมจะไม่เข้าใจเพราะสติมันต่อเนื่องเป็นสมาธิได้ยังไงสติที่มันรู้กายนั่งอยู่หายใจอยู่เนี่ยตัวนี้แหละถ้ามันรู้อยู่ตลอดมันจะเกิดสงบจิตมันจะอยู่กับกาย คือสติมันจะควบคุมจิตไม่ให้ล่องลอยออกไปข้างนอกตัวรู้เนี่ยมันรู้ว่านั่งอยู่หายใจอยู่รู้ไปรู้ไปรู้ไปลมเข้ารู้ลมออกรู้ตัวนี้พอมันรู้มากขึ้นมากขึ้นจิตมันก็ไม่ไปไหนมันก็อยู่กับกายอยู่ในท่านที่เขาเรียกกรรมฐานจิตอยู่ที่ท่านท่านคือกายที่เป็นที่ตั้งมั่นของจิตจิตมันก็ตั้งอยู่ในท่านก็เป็นสมาธิ จิตถ้าเป็นสมาธิแล้วนี่มันจะไม่โลเลไม่โลเลไม่ควายเขว้คือเดี๋ยวก็คิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้เพราะจิตมันพอมันออกจากสมาธิมันก็คิดต่อคิดไปอย่างโน้นคิดไปอย่างนี้ถ้าเราทําได้มันก็จะเพลินพอจิตเรามีสมาธิว่างเราก็วางอยู่เฉยๆเราก็จะรู้มีสติรู้เดี๋ยวก็มีสมาธิลมละเอียดก็จะเกิดกับเรา มันจะเกิดกับเราลืมตาก็เกิดกลับตาก็เกิดเดินก็เกิดนั่งก็เกิดนอนก็เกิดสมาธินี่พอมันเกิดแล้วสติมันอยู่กับกายมันจะเกิดอยู่ตลอดตัวรู้มันจะไม่ดับไปจากใจเรามันจะรู้อยู่ตลอดเดินก็รู้นั่งก็รู้ไม่ต้องกําหนดมันก็รู้เพราะว่ามันอยู่กับเราแล้วเราทําให้มันอยู่กับเราแล้วเราจะรู้เมื่อพุทโธเนี่ย ถ้ามันอยู่กับเราแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็พุทโธพุทโธคุยกับใครก็พุทโธพุทโธจิตมันพุทโธปากมันได้พุทโธปากคุยแต่จิตพุทโธมันจะอยู่กับเราคล้ายๆมันติดเลยมันติดเราเพราะสตินี่มันทําให้พุทโธเนี่ยติดอยู่ในใจเราก็เราต้องทําเพื่อกําจัดความทุกข์จากใจออกไปกําจัดบาปทุกข์นี่คือบาป บาปที่มันก่อกินเรามาไปไหนมันก็บาปติดไปมันก็ส่งผลให้เราอยู่เรื่อยบาปจากความคิดทุกข์แทนคนอื่นเรื่องของตัวเองไม่เท่าไหร่หรอกไปทุกข์เรื่องคนอื่นทุกข์เรื่องคนข้างบ้านทุกข์เรื่องคนรอบๆตัวทําให้เราทุกข์เราก็ไปโทษเขาอีกแต่จริงเหล่านี้แหละจะแกว่งไปห้าเขา ไปห้าความทุกข์ใส่ตัวปล่อยก็ไม่เป็นละก็ไม่เป็นวางไม่เป็นก็ทุกข์
ทุกข์ที่แกะไม่ออกถ้าเราไม่เห็นเราไม่รู้มันจะแกะไม่ออกเพราะมันอยู่กับเราตลอดมันเป็นเหมือนปลิงเลยแกะเท่าไหร่ก็ไม่ออกกัดแน่นพอแกะไม่ออกเราก็อยู่งี้เนี่ยปล่อยหมักม่อมยิ่งหมักม่อมนานไปนานไปมาทำสมาธิก็ไม่เกิดเพราะมันเกาะเราตลอดมันปล่อยออกไม่ได้เราต้องมาทำสติเนี่ยให้มันจิตมันเพลินไปกันอยู่กับเราเนี่ย ทุกข์มันก็จะดับไปเมื่อเรานั่งแล้วจิตมันว่างสบายสบายจิตเป็นอุเบกขาเนี่ยก็พวกนี้ก็จะดับไปทุกข์อะไรนี้มันก็จะดับค่อยๆคลายไปจากเราเพราะว่าเราต้องทำชีวิตนี้อยู่ไม่นานเรามีชีวิตอยู่อีกไม่นานนับแต่เนี้ยไม่นานไม่นานเกินรอแล้วก็รออีกไม่นานเราจะต้องไปจากโลกนี้ ทีนี้ไปแล้วเราจะได้อะไรไปเราจะทำยังไงเราจะไปแบบอย่างนี้คนโบราณเวลาจะไปก็ต้องนิมนต์พระมาบ้านพอป่วยหนักๆก็จะนิมนต์พระมาให้สิ้นกันมาข้อสิ้นมีสิ้นก่อนตายถ้าก็มีสิ้นก่อนตายแล้วนี่ก็ไปมันก็ไปดีเขาเชื่อว่าคนตายไปดีเพราะคนมีสิ้นมันจะมีสติมีสติมันก็จะ มันอยู่ในตัวเองว่าเราเนี่ยมีสิ้นไม่ผิดสิ้นบาปทั้งหลายทั้งมันก็ไม่เข้ามาความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นกับใจเราก้อนตายเราก็ต้องห้าสุขเนี่ยใส่ตัวก้อนตายพอทุกข์จิตมันที่เป็นสุขแล้วตายมันก็จะไปเกิดที่สุขจิตเป็นทุกข์ตายก็ไปเกิดที่เป็นทุกข์เพราะว่าจิตที่มันจะออกจากรางเนี่ยมันจะดำริก่อนมันจะเห็นก่อนว่าทุกข์หรือสุขถ้าเราทําบาปไว้มันก็จะมาเกาะเราเราก็จะ ติดอยู่ในบาปนั้นระลึกแกะก็ไม่ออกทุรนทุรายจะตายก็จะตายไอ้ห่วงคนโน้นก็ห่วงคนนี้ก็ห่วงบาปในใจที่เราทําบาปไว้มันก็มาปลุกเราให้เราเนี่ยเล่าร้อนไม่มีความสุขตายไปก็ไปไม่ดีคนทําบุญให้ก็ไม่รู้จะทึ่งไม่ทึ่งบุญที่คนอื่นทําให้มันไม่เหมือนที่เราทําเองเราทําเองนี่มันจะรู้อยู่ตลอดพอจะตายเราก็จะรู้สิ่งพวกนี้ บุญเนี่ยมันจะมีความทุกข์คนจะตายก็มีความทุกข์มันจะไม่ทุกข์อะไรรู้จักปล่อยละปล่อยวางความตายเป็นของเราเรารู้มาตั้งนานแล้วแต่เราก็เตรียมตัวมาตั้งนานแล้วรอเมื่อไรมันตายตายจะได้ไปดีๆสักทีหนึ่งเราตอนนี้เราก็จิตใจมันดีแล้วพร้อมที่จะตายแล้วพอตายมันก็ไปดีถ้าเรากลัวทุกคนด้วนมากจะกลัว ความตายถ้าเราไม่ระลึกถึงมันจะกลัวพอกลัวมันก็คิดฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านลำคาญใจไม่อยากเดินทางไม่รู้จะไปไหนมันเหมือนเราไปตั้งประเทศถ้าเราไม่รู้ว่าไปประเทศไหนขึ้นเครื่องบินไปกระเป๋าอะไรเสื้อผ้าก็ไม่มีเงินทองเอาไว้ติดตัวไปขึ้นเครื่องบินไปลงแล้วไปลงเครื่องบินแล้วไปไหนก็ไม่รู้จะไปอยู่กับใครบ้านมีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นเหมือนคนจะตายเหมือนกัน ไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วไปไหนมันถึงได้กลัวถ้าเรารู้ว่าที่อื่นเนี่ยที่เราไปเนี่ยที่เราเดินทางวันนี้มันดีที่อยู่ก็ดีมีตึกมีห้องแอร์ยังดีมีสิ่งอำนวยความสะดวกเราทุกอย่างเราไม่ต้องไปควนควายห้ามมันเพราะมันมีอยู่แล้วเราก็พร้อมที่จะไปพร้อมที่จะหิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าไปเอาไปเพราะเราเตรียมตัวแล้ว เพราะเราไม่เตรียมตัวไปตัวเปล่าไม่รู้ข้างหน้ามีเสื้อผ้าเปล่าสตังก็ไม่มีบ้านช่องห้องห้อก็ยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้สร้างไปบ้านไข่ก็ไม่รู้เขาจะให้เราอยู่หรือเปล่าตำรวจจะจับหรือเปล่ามันเป็นเหมือนกันคนจะตายเหมือนกันมันจะคิดวกวนคนเดินทางไม่มีจุดหมายปลายทางก็คิดวกวนอยู่นี่แน่ไปไหนไปเราเนี่ยพอจะตายก็เหมือนกันเราเนี่ยตายเราจะไปไหน ก็ไม่อยากตายก็ห่วงคนนู้นห่วงคนนี้ติดอยู่ในโลกเนี่ยคิดว่าโลกนี้มันดีกว่าทั้งที่ข้างหน้าดีกว่าเรามองไม่เห็นถ้าเรามองเห็นว่าข้างหน้าดีกว่าเราก็อยากจะไปไปประเทศนอกเราก็อยากไปมันดีกว่าถ้ารู้ว่าไปอดอยากไปข้าวปลาไม่มีกินเขาบอกโอ้ยไปนู้นลําบากอากาศก็ร้อนไฟฟ้าก็ไม่มีน้ําก็ห้ายากอาหารก็ไม่ค่อยมีกินเนี่ยถ้าเรารู้อย่างนั้นเราก็ไม่อยากไป เหมือนกันเราถ้ารู้ว่าเรามีบุญเราก็อยากไปที่ข้างหน้าเราไปแล้วมันสบายเราก็อยากไปไปแล้วมันลําบากเราก็ไม่อยากไปไอ้ที่เราไม่อยากตายคนไม่อยากตายที่ทุรนทุรายดิ้นรนกันไปว่า
ไปห้าหม้อห้าอะไรเพื่อจะได้ให้หม้อบอกไม่ให้ก็ยังไม่อยากกลับบ้านเพราะว่าหม้อไม่รักษาให้เองไปว่าหม้ออีกก็หม้อเขาดูแล้วมันตายแน่นอนก็ไม่อยากรักษาให้มันเปลืองเงินเขาไม่อยากได้เงินเราไปเขาเห็นเราไม่อยากได้เงินถ้าเรามีเงินคนรวยเขาก็อยากจะให้อยู่เราอยากจะกลับเขาก็ไม่ให้กลับเพราะเรามีเงินคนไม่มีเงินอยากจะอยู่เขาก็ไม่ให้อยู่เขาก็ให้กลับมันไม่ให้เรากลับไปเพื่อพอเตียงเดียวจะได้ให้คนอื่นนอนมั่ง เขาก็ไม่อยากได้เราเราก็ไม่อยากออกโรงพยาบาลมันต่างกันนะคนเราเกิดมาหน้าตาก็ไม่เหมือนกันคู่แฟดยังไม่เหมือนกันเหมือนรูปร่างคล้ายๆกันแต่ใจเป็นคนละเรื่องเลยมันคนละอย่างเลยอีกคนหนึ่งเป็นตุ๊ดอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายคู่แฟดกันเนี่ยมีเยอะแยะเพราะว่าคนเราใจนี่มันมาคนละใจตั้งคนตั้งมามาได้ร่างเนี่ยมาบุญเก่ามาไล่ร่าง ร่างหน้าตาดีก็บุญดีก็ได้หน้าตาดีบุญไม่ดีก็ได้ร่างหน้าตาไม่ดีครับฆ่าปลุกแค่นนี้ค่อนแค่นด้วนนิ้วด้วนก็ได้มายังงานเพราะทำยังไงได้ยังงานเราเคยเบียดเบียนผู้อื่นเราเกิดมาก็จะถูกกรรมเนี่ยตัดหลอดเราในชาตินี้เราก็จะห้าความทุกข์ไม่ค่อยได้เพราะบาปมันตามเรามามันมาให้พ้นเราก็ไม่ชอบอีก ใครจะไปชอบล่ะความลําบากความไม่สบายใจไม่สบายกายทุกกายทุกใจใครก็ไม่ชอบทุกคนต้องห้าต้องการสุขทุกคนแต่เราก็ไม่ได้ประกอบความสุขเข้ามาเราจะเอาที่สุขที่ไหนเพราะเราเมื่อเราจะอยากกินข้าวแต่เราไม่ได้ทํานาทําข้าวโพดเงี้ยเราจะเอาข้าวที่ไหนกินไม่ได้หว่านข้าวไว้เลยเงินก็ไม่มีซื้อไม่มีข้าวกินก็ต้องกินข้าวโพดไป ถ้าเราปลูกข้าวโพดมันก็กินข้าวโพดเราปลูกข้าวสุกข้าวสารมันก็ได้กินข้าวสุกข้าวสารกินข้าวเปลือกก็มาซี่ทําข้าวสารทําข้าวสุกกินถึงว่าทํายังไงได้ยังไงเพราะเราทํานาเราก็ได้ข้าวไม่มากก็น้อยเนี่ยมันอยู่ที่บุญบุญนี่ทํามันก็มีมากมีน้อยมันขึ้นอยู่ที่การกระทําของเราความเต็มใจพอใจพอใจบุญก็เยอะไม่พอใจบุญก็น้อยปิติเยอะบุญก็เยอะปิติน้อยบุญก็น้อย ไม่ปิติทําไปแล้วเสียดายไม่น่าให้เลยอย่างเงี้ยให้แล้วเสียดายบุญก็น้อยแล้วมีมันมีน้อยแล้วแท้มันได้ระยะสั้นอีกมันได้บุญน้อยก็ได้ระยะสั้นเพราะจิตเรามันไม่ปิติในบุญบุญก็น้อยแม้แต่เงินบาทเดียวถ้าเราทําแล้วมีปิติเรามันมีแค่นี้เนาะเราก็ทําตามที่เราทําได้แต่ว่าจิตนี่มันเป็นบุญมากกว่าคนที่เขาทําเงินเยอะเขาทําเป็นหมื่นเงี้ย แต่เขาไม่ปีติในบุญที่เขาทําเขาก็ให้ไปแบบไม่เต็มใจมันก็ได้น้อยถึงจะทําไปเงินเยอะก็ได้น้อยแต่เราทําบาทเดียวก็ได้เยอะเมื่อเราสร้างศาลาเนี่ยลั่งเนี่ยเราได้ออกบาทหนึ่งเราปีติยินดีเราก็ได้ศาลาลั่งมันได้อย่างนั้นมันไม่ได้แค่บาทเดียวมันได้เป็นลั่งลั่งบุญที่เราทํารวมกันมันจะได้เต็มเหมือนกันทุกคนเนี่ยหลังศาลาลั่งเรามีกระเบื้องแผ่นหนึ่งก็ศาลาลั่งนี้ก็เป็นของเรา เพราะเราก็อยู่รวมในนี้กับแผ่นกับเบื้องเรามุงหลังคาไว้แผ่นทั้งหมดนั้นก็เป็นของคนอื่นเราก็นึกถึงบุญของเราเราก็มันก็ได้เต็มบุญที่เวลามันได้มันได้ที่ใจเราได้มากได้น้อยอยู่ที่ใจเราใจเราเต็มใจไหมแล้วก็สบายใจไหมปิติไหมปิติใจไหมปิติก็ได้เยอะถ้าทําบุญไปแล้วอยู่มาพระไปซึกมีเมียแล้วเราเสียดายเราก็ไปไปด่าเขาเงี้ยเสียดายเงินก็บุญก็ขาดตรงนั้นแทนที่จะได้ไปยาวๆก็ขาดแค่นั้นเพราะจิตเรามันท่อนเสียดายเงินเสียดายเงินที่ให้ไปไม่น่าให้เลยดันตึกไปมีเมียซะนี่เสียใจเลยไม่ได้เลยทีนี้บุญหมดเขาเรียกตกสวรรค์เทวดาตกสวรรค์ขึ้นสวรรค์มาได้ตั้งนานพอมาเสียดายก็ตกสวรรค์นี่บุญมันเป็นลักษณะอย่างนั้น เราก็พินิจพิจารณาดูว่ามันจริงไหมที่อาตมาพูดถ้ามันไม่จริงก็หลับตานึกดูว่ามันไม่จริงก็ไม่จริงถ้ามันจริงก็จริงเพราะอาตมาคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นก็เลยพูดไปงั้นถ้าโยมคิดอีกแบบโยมก็ทําอีกแบบแต่ครูบาอาจารย์ก็สอนมาอย่างนี้สอนว่าบุญนั้นมันอยู่ที่ใจเราจะมากจะน้อยอยู่ที่เรา ไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์เราบริจาคไปทรัพย์มากได้บุญมากไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ทรัพย์มากแล้วได้บุญมากทรัพย์มากได้บุญน้อยก็มีถ้าใจเราไม่เป็นบุญเราเสียดาย
ทำไปแล้วเสียดายเงินก็สู้ไว้ที่เขาทำบาตรซ่องบาตรแล้วก็มีความยินดีมากเขาได้บุญมากเพราะมันอยู่ที่ใจทุกอย่างอยู่ที่ใจหมดเราเกิดมาได้มาที่ใจใจเราเนี่ยดำริมาดำริจากการรักษาสิ้นเราก็ได้เกิดมาเป็นคนคนเนี่ยมันมาจากสิ้นสิ้นหาจะทำให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อยู่ที่สิ้นแล้วสิ้นเราสมบูรณ์เราก็เป็นคนที่สมบูรณ์ร่างกายสมบูรณ์หน้าตาผิวพรรณสมบูรณ์ โรคภัยไม่มีเบียดเบียนนี่ส่งที่มีสิ้นสมบูรณ์ส่งเรามาเกิดถ้าเราเบียดเบียนผู้อื่นสิ้นคัดคาดลุดหักกร่อนนี่มาเกิดก็เป็นคนไม่สมบูรณ์หน้าตาก็ขี้เละแทนที่ผิวจะข้าวก็ดำดำดังดังข้าวมังดำมั้งข้าวแต่หน้าเอาแป้งมาทาข้าวตัวก็ดำมันก็ดำก็ด่างเพราะว่าสิ้นไม่สมบูรณ์บางคนเขาผิวพรรณเขาก็สมบูรณ์ อันนี้มันขึ้นมาจากสิ้นสิ้นเราไม่สมบูรณ์ร่างกายได้มาก็ไม่สมบูรณ์ไปเบียดเบียนผู้อื่นก็มาได้นิ้วด้วนมั่งแขนด้วนเท้าด้วนข้าเป้ข้างี้ข้างอนี่มันอยู่ที่บุญก็คือสิ้นที่เรารักษาที่เราปฏิบัติถือไว้หรือว่าเรารักษาไว้แต่จริงเราเว้นนะ5ข้อเนี่ยเราเว้นไว้อย่าไปทําที่เขาห้ามเราก็ไม่ทําไอ้ที่ไม่ห้ามเราก็ทํา แต่คนส่วนมากที่ห้ามมันจะทำไอ้ที่ไม่ห้ามนั้นไม่ทำเขาบอกว่านั่นไม่ดีเราจะทำ เมื่อเด็กเล็กๆสมัยก่อนจุดตะเกียงนะมันสนมันคลานได้มันจะคลานไปเห็นไฟมันจะไปจับเราก็ไปดึงกลับมันก็จะจับดึงกลับมันก็จะจับก็ต้องปล่อยให้มันจับพอมันจับมันร้อนมันรู้ร้อนพอมันร่างมันเห็นไฟมันไม่เข้าไปมันกลัว ถ้าเราไปห้ามมันยิ่งห้ามเมื่อยิ่งอุ้มมามันก็ปล่อยมันก็คลานไปก็ต้องให้มันจับสักทีหนึ่งเมื่อนกันเลยพวกเราก็เมื่อนกันต้องให้ได้สัมผัสสักครั้งหนึ่งว่ามันเป็นยังไงนั่งสมาธิแล้วจิตสงบสักครั้งเราจะรู้ว่าโอ้ยเรานี่มันโล่งมาตั้งนานโล่งว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีความสุขเราก็ชื่อวิ่ง5ความสุขที่แท้มันไม่มีเลยมันมีที่ใจอยู่นี่เอง พอจิตสงบใจสงบอย่างเราถึงได้รู้อ๋อมันมีอยู่ที่ใจเราเองเราวิ่งไปทั่วมันห้ามไม่เจอวิ่งไป5คนโน้นคนนี้ไป5คนที่รักเราชอบเราเราก็ไปรักเข้าชอบเข้าความรักคือความทุกข์พุทธเจ้าบอกที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ทุกข์ที่ตูดของคนก็คือจะไปรักเข้านะพอรักแล้วมันทุกข์ทุกข์ที่ไม่ต้มว่างปรารถนาแล้วไม่ได้อย่างที่เราปรารถนา ไปส้มว่างกลับมาก็ไม่ดีอยู่มามันก็ไม่ดีเมื่อที่เราคิดไว้คนเราก็วาดภาพดีอย่างนั้นดีพ่อมาแล้วมันไม่ดีอย่างที่เราคิดก็ผิดว่างมันไม่เคยส้มว่างอยู่ไปก็แก่เท่าไปมันก็ตายจากกันก็ผิดว่างความรักไม่มีใครส้มว่างไอ้ส้มว่างที่มันคิดว่าเราเนี่ยส้มว่างคือมันส้มอย่างที่เราอยากจะได้มันผิดว่างตรงที่ว่าเราเนี่ย ได้มาแล้วมันก็จากเราไปเมื่อเราแต่งงานนะแฟนไม่มีเมียไม่เราก็ผิดหวังตอนแต่งนั้นนะที่จัดงานแต่งเราก็ส้มหวังพอมันไปแต่งงานใหม่มันนี่เราไปเราก็ผิดหวังถ้าอยู่กันไปรักกันจนแบบอยู่จนแก่จนเฒ่าพอเขาตายก็ผิดหวังเราก็ผิดหวังจากเขาแม่ไม่น่าตายเลยน่าจะอยู่นานๆก็มันต้องตายคนมันต้องตายเพราะความรักคือความผิดหวัง ไม่มีใครส้มว่างเราที่เราว่าส้มว่างเราคิดไปเองปรุงแต่งเองแต่จริงแท้แล้วเนี่ยมันผิดว่างทุกคนความรักคือความทุกข์คือความผิดว่างผิดว่างสุดท้ายมันก็ต้องผิดว่างหมดไม่มีใครส้มว่างส้มว่างคือนี่เนี่ยที่เราปฏิบัติทำอยู่ในทื่อสิ้นสมาธิปัญญาเกิดนี่มันส้มว่างปรารถนาอะไรก็จะได้เอาได้นะบุญนี่ปรารถนาได้ เป็นจะเป็นอะไรได้หมดบุญนี่มันส่งไปได้หมดมันอยู่ที่บุญมากหรือบุญน้อยบุญมากเกิดไปเป็นเทวดาเป็นพรหมลงมาเกิดข้างล่างอาจจะเป็นเจ้าเป็นดินเป็นคนร่ำคนรวยเป็นคนสวยไม่เป็นคนที่ขี้โลกไม่มีโรคภัยเบียดเบียนมาจากเรากลายมาเป็นมนุษย์มันเป็นจุดที่เริ่มต้นของคนเดินทางเนี่ยมาเป็นมนุษย์เนี่ยมาลงทุน เอากายมาลงทุนเอาใจมาลงทุนพ่อแม่ให้กายมาแล้วก็เอากายที่เขาให้มาเนี่ยมาลงทุนมานั่งสมาธิมาทําความดีจิตที่มันเกาะมาเนี่ยเกาะในกายนี้มาเนี่ยเรามาจากไหนไม่รู้พวกพี่พุงไตมาเกาะในร่างนี้เราก็ยึดติดว่าของเรา
ใครมาว่ามาก็โกรธพิโรธใครไม่มาเอาอกเอาใจเราก็มีความไม่สบายใจไม่สบายกายเลยไม่มีใครมาดูแลเราชีวิตที่ลงทุนมันลงทุนทั้งชีวิตเลยนะทีนี้เราลงทุนเนี่ยมันลงทุนแล้วมันขาดทุนแล้วได้กําไรเรามีความสุขไหมถ้าความสุขมันกําไรเรามีทุกข์ไหมถ้าทุกข์นั่นคือขาดทุน พอเราจะไปไม่มันเริ่มมาจากนี้เขานับหนึ่งมาเริ่มมาเรามาจากศูนย์มานับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจะนับไปเนี่ยเราได้อะไรไปสะสมอะไรได้มั่งเอาอะไรใส่กระเป๋าใส่พกใส่ห่อที่จะเดินทางเราจะเดินทางเราเอาอะไรติดตัวไปบ้างเนี่ยจะไปเกิดใหม่อีกแล้วเนี่ยแต่ตายก็ไปเกิดใหม่เพราะคนเรามันเกิดที่ความคิดสร้างข้านมันไม่ดับสร้างข้านดับแต่แล้วเป็นสุขนะวูปสมุทุโคสร้างข้านดับแต่แล้วเป็นสุขนอ สร้างขั้นคือความคิดความปรุงแต่งที่เราคิดนู่นคิดนี่ปรุงแต่งว่าจะไปอย่างนั้นไปอย่างนี้ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้นี่คือสร้างขั้นปรุงแต่งกายก็คือสร้างขั้นพอจิตมันปรุงแต่งเป็นสร้างขั้นมันก็ไม่ได้สร้างขั้นใหม่สร้างขั้นเป็นบุญเป็นบาปแล้วแต่สุขทุกข์อยู่ที่เราปรุงแต่งถ้าเราไม่หยุดปรุงแต่งที่คิดไปเรื่อยปรุงแต่งไปเรื่อยนี่มันไปเกิดเนี่ยเกิดแล้วเกิดแต่ก็ยังไม่ตาย มันปรุงแต่งก็เกิดแล้วถ้าปรุงแต่งจิตที่ยินดีปรีตีในบุญเนี่ยมันก็เป็นเทวดาตั้งก็ยังไม่ตายเราสัมผัสได้ในร่างกายเราเนี่ยร่างเราเป็นมนุษย์เนี่ยแต่จิตมันเป็นเทวดาแต่ถ้าเราทุกข์ปรุงแต่งกับความทุกข์อย่างเดียวเนี่ยไม่สุขเลยนั่นบาปปรุงแต่งเป็นบาปปรุงแต่งเป็นอกุศลมันก็นรกนรกอยู่เกิดอยู่ในใจเรานี่เกิดอยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวนี้เนี่ย นรกมันตกต้องก็ยังไม่ตายนี่เนี่ยถ้าตายแล้วมันถึงจะตกจริงๆร่างกายตายเนี่ยมันไปตกจริงๆไปด้วยจิตเพราะจิตนี่มันเดินทางตลอดเพราะเราคิดตลอดมันก็เดินทางตลอดอย่างครูบาอาจารย์เป็นพระอรหันต์หรือพุทธเจ้าเนี่ยเขาไม่เดินทางจิตเขาอยู่กับกายตลอดเขาไม่คิดเรื่องอื่นแล้วไม่ปรุงแต่งแล้วเล็ดดับสังขารดับการปรุงแต่งถ้าเราปรุงแต่งเป็นมาเราก็เกิดเป็นมาเหมือนกันหมดมันจริงๆอย่างนั้นนะ การปรุงแต่งจิตเนี่ยปรุงแต่งอะไรไปนั่นปรุงแต่งไปบ้างก็ไปบ้านถ้าตายไปบ้านเลยถือว่าดับแต่แล้วเป็นสุขถ้าเราไม่ปรุงแต่งเมื่อไรเราก็เป็นทุกข์นั่งเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์เพราะเราเลิกคิดเนี่ยพอคนพอมันเลิกคิดมันก็มีความทุกข์คิดพอคิดไปก็มีแต่ความทุกข์คิดมากทุกข์มากคิดน้อยทุกข์น้อยไม่คิดไม่ทุกข์นี่คือการมาลงทุน ก็ลงทุนเพื่อไม่ให้มันคิดนี่ไม่ให้มันปรุงแต่งมันจะได้ไม่ไปเกิดที่มานั่งพุทโธพุทโธเนี่ยเพื่อให้จิตมันว่างจะได้รู้อ๋อมันก็ว่างก็มีเนาะไม่ปรุงแต่งก็มีถ้าจิตเราว่างเนี่ยจะรู้อ๋อที่เขาว่าดับแต่แล้วเป็นสุขก็เราก็ดับเลยเนี่ยดับการปรุงแต่งจิตมันว่างสบายเบาสบายมันก็ไม่ถูกแหละทีนี้ก็ไม่เกิดสังขารมันไม่ปรุงแต่งก็ว่างเราก็จะรู้อ๋อมันมีจริงเนาะ ถือว่าไม่ปรุงแต่งดับแต่เราเป็นสุขเราก็กำลังสุขอยู่เพราะจิตเราไม่ปรุงแต่งไม่มีสร้างขั้นไม่ได้ปรุงแต่งสร้างขั้นเพราะปรุงแต่งยังไงจะได้งานสร้างขั้นมันจะได้มาตามที่เราคิดที่เราปรุงแต่งปรุงแต่งเป็นมากเกิดเป็นมากปรุงแต่งเป็นแมวเกิดเป็นแมวอยู่ที่เราปรุงแต่งเพราะเป็นการดำริที่จะเดินทางที่เรามาเกิดเป็นคนเนี่ยเราต้องคิดว่าเราเกิดมาทําไมมันถึงเกิดมาเพื่ออะไรแล้วมาทําอะไร ทำแล้วทำไมทำแล้วจะได้อะไรตายแล้วจะไปไหนถ้าไม่ทำมันจะได้อะไรไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วก็กินก็นอนทำงานเก็บเงินกินนอนไม่ใช่นะเราต้องคิดใหม่เพราะร่างกายเราเนี่ยมันยังกินอยู่คนสมัยก่อนตายก็ยังต้องกินอยู่ต่างจังหวัดยังต้องเอาข้าวใส่ถาดเอากลับเอาขนมใส่ถาดไปวางข้างโลงเลยเขาเชื่อว่าคนตายยังกินอยู่พอเผาไปแล้วมีแต่กระดูกก็เอาไปให้พระ ฉากบังตะกูลก็เชื่อว่าคนตายจะได้บุญอยู่ยังกินบุญอยู่แต่เราก็เชื่อแต่เราว่ายังไม่ทําไม่ลงทุนทําเองลงทุนทําเองเราจะเห็นเองว่าเอ้ามันจริงที่เขาพูดครูบาอาจารย์บอกพ่อแม่บอกเรามานี่มันเรื่องจริงว่าคนตายมันยังกินอยู่เขาก็เลยสมมติให้ดูเอาข้าวเองมาให้กินแต่จริงๆเขาไม่ได้กินเขาต้องให้ดูว่ามันยังกินอยู่มันยังหิวอยู่ เพราะมันเคยกินอยู่ทุกวันกินทุกวันกินจนติดเช้าก็กินกลางวันกินเย็นกินกลางคืนก็นอนกลางวันก็นอน
มันยังคิดอยู่ยังเป็นอยู่เพราะมันความเคยชินที่เราต้องมาศึกษาในเรื่องพวกนี้ต้องศึกษาด้วยตัวเองเอาลงทุนด้วยตัวเองด้วยกายด้วยใจด้วยวาจาด้วยใจเรามาลงทุนมันจะได้กําไรหรือมันขาดทุนอยู่ที่ขึ้นอยู่กับเราเหมือนการค้าค่ายถ้ารถมันหนักมากเราก็ขาดทุนยางเยิงรั่วหมดยิ่งมันทุกข์หนักแนบหักหมด ขาดทุนมันทุกข์หนักญาติเราก็แบกเนี่ยข้องหนักเก็บไว้ตุนไว้อะไรไม่รู้เก็บแต่เรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยมันหนักอกหนักใจเนี่ยมันรถมันหนักเดี๋ยวก็ยางรั่วเดี๋ยวก็แนบหักรอหลุดขาดทุนเหมือนกันชีวิตเราก็เหมือนกันเหมือนการลงทุนด้วยซื้อรถมาคันนึงเอามาป้ายแดงเมื่อเราเกิดใหม่ก็เหมือนรถป้ายแดงลงทุนรถป้ายแดงมา ขับรถดีใช้รถดีไม่สมบุกสมบานรถก็อยู่นานที่เราอยู่ไม่นานเราใช้รถกินเหล้าเมายาอยู่ไม่นานเพราะห้าสิ่งข้องที่มันทำลายร่างกายตัวเองให้ตายไปไวๆเพราะจิตไม่คิดแล้วว่ากายตายแล้วมันจะไปไหนมันคิดแต่ว่าห้าความทุกข์ใส่ตัวกินเหล้าเมายาเที่ยวเตะกลางคืนไม่ได้หลับได้นอน เนี่ยแหละมันเป็นการที่ลงทุนแล้วมัน ร่างกายเรามันใช้รถหนักเกินไปรถบรรทุกหนักมันก็ทรุดโทรมร่างกายเราไปใช้งานหนักก็ทรุดโทรมมันใช้มากเกินไปเราก็ต้องพักผ่อนรถก็ต้องมีเวลาจอดนี่เรากลางวันทํางานกลางคืนกินเหล้าไม่ได้หลับได้นอนเช้ามาไปทํางานอีกเช้ามาวันนี้ไปเล่นไพ่เล่นอะไรทั้งวันทั้งคืนตวงวันตวงคืนกินเหล้าไปกินยากินอะไรเมาไม้ ก็ร่างกายเป็นโรคเขาเป็นโรคกระเพาะกันไปห้าหม้อมะเร็งกินตับฝ่ายที่ไหนดีไปหมดมันจะฉีดยาเข้มละ20,000ก็บอกฉีดไปนู้นละ30,000ก็ฉีดทุกวันเข้มละ20,000 20,000ไม่มีเงินก็ต้องไปห้ามามีไรไม่นาค่ายหมดแต่ตอนเรากินเหล้าเราไม่คิดเรากินเราเป็นโรคเพราะร่างกายเราเป็นหลังของโรคอยู่แล้วไม่กินเหล้าเมายานั้นมันสิ่งที่มาทําลายร่างกายเราแต่เราไม่เห็น กิเลสมันยุให้เราทําพี่เนี่ยมันยุกินฮะกินฮะสนุกดีไปกินเหล้ากันสนุกดีทีนี้พอกินไปแล้วมันให้โทษมันมีโทษเยอะเราเนี่ยที่เราเห็นง่ายๆก็กินแล้วก็เสียทรัพย์พอกินแล้วเสียทรัพย์ประโยชน์ไม่มีมีตรงที่ว่าเรากินแล้วเมาแล้วดีนะประโยชน์ของคนที่กินเมาดีกินแล้วมันเมาบางสบายไม่คิดมากประโยชน์ เราคิดตรงนั้นแต่จริงมันเป็นโทษร่างกายก็ทรุดโทรมจิตใจก็ไม่เป็นคนสติไม่เต็มขับรถก็ไม่ได้เขาไม่ให้ขับตำรวจก็จับพอสติไม่เต็มปัญญาอ่อนเขาก็ไม่เชื่ออีกถ้าพาไปพูดโกรธอีกมาพูดได้ไงเราดีจะตายถ้ากินมันก็ดีถ้าเราไม่กินมันก็รู้สึกไม่ดี กินแล้วมันให้โทษเพราะนี่มันเป็นโทษร่างกายเราเป็นหลังของโรคเราไปเพิ่มโรคเข้ามากินแล้วก็เป็นมะเร็งเยอะนะคนเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้เป็นกันเยอะทุกวันเนี้ย แล้วก็ไปรักษาโอ้ไปคีโมไปนอนให้หมอรักษาไม่ยากตายฉีดคีโมเข้าไปผมหลุดเป็นกระจุก กระจุกมาวัดหัวแดงเคยมาห้าแต่มาห้าให้รักษาหน่อยผมหลุดหมดเลย24เข้มโอ้24ขวดมันเป็นกระปุกกระปุกเป็นทุ่งพอร่างกายแข็งแรงหมอขนาดไปคีโมผมหลุดล่วงร่างกายไม่ไหวก็กลับมานอนพอร่างกายแข็งแรงหมอก็นัดไปดูอ้าวคีโมอีกอ้าวมาผมหลุดมาอีกแล้ว อยู่ดังนั้นเพราะอะไรเพราะเราไม่อยากตายคนผมไม่อยากตายอะไรก็ได้ทําไปเถอะตายกามือหม้อก็ตายยอมแต่ต้องไปรักษาให้ได้ให้มันให้ได้มันไม่ให้อะถ้ามันให้มันให้ต้องก็เข้มแรกนะถ้ามันให้อะนะมันให้ต้องก็ปลุกแรกที่เขาให้เราแล้วยาอะไรมันใช้มากขนาดนั้นหรอกเข้มเดียวก็รู้เรื่องให้ไม่ให้เรารู้เลยนี่ใช้ไปเข้มเดียวพ่มหลุดเป็นกระจุก มันไม่เหมือนเดิมเลยมันจะไปให้ได้ไงแล้วมีใครบางที่รักษาแล้วให้มะเร็งนะไม่มีไม่เคยมีใครให้มีเท่านั้นแหละ
ให้เขาเตาไปนู่นนะให้ดอกไม้จันทร์คนละดอกก็ดอกให้เรียบมันลงมะเร็งให้เกลี้ยงให้ยันให้คนเป็นให้หมดไม่มีเลือดที่เราต้องมาวัดเราต้องทำใจเพราะร่างกายเรามาชั่วคราวเมื่อมันไม่ให้ก็ไม่ให้ไม่ให้ก็ไม่เป็นดันทุลังรักษามันหรอก ตายก็ตายไปหมดเรื่องไปไม่ต้องไปรอให้ทรมานนานไปรักษาหมดเงินหมดทองก็ต้องเงินทองได้ไว้พ่อแม่กินมั้งเรายังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เลยเงินทองเราก็มารักษาพ่อแม่ทรัพย์สมบัติมีก็มารักษาเราหมดตอนร่างกายเราดีเราก็ไปกินเหล้าเมายาพอเป็นโรคก็เอาเงินทองมารักษาหมดแต่มันจะมีความทุกข์ที่ไหนโลกนี้คนนี้พอป่วยแล้วเป็นมันรู้ว่าเป็นมะเร็งในความทุกข์ไม่มีเลยห้ามไม่เจอเลย นอกจากคนยอมรับต้องตายก็ตายไม่ต้องไปรักษามันหรอกอยู่นี่แหละกินยาอะไรก็ได้ยาโบรงโบราณกินมันส่งเดชถ้าเรามีเวรกรรมที่มันจะต้องตายก็ตายถ้าเราคิดว่ามันจะให้ยาหม้อนี้กินก็ต้องให้ถ้ามันไม่ให้ก็คือไม่ให้ก็ยอมตายคนเราถ้าตัดสินใจตายถ้าก็จบทุกอย่างมันจบรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้มันไม่ให้ไปทุรนทุรายไปไหนไปให้หมดเปลืองเงินพ่อแม่จะได้ไว้กินเราตายไปแล้วก็เงินเขาได้เลือดไม่ใช่เราตายไปเงินเขาก็หมดเป็นหนี้เป็นสิ้นพ่อแม่ต้องไปทำ ใช้หนี้เขาอีกเราต้องคิดในข้อพวกนี้ที่ว่าเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อทำใจให้ใจเราในยอมรับว่าคนเราเกิดมาเนี่ยเพื่อรอตายทีนี้วันไหนจะตายเราก็ลองถามดูเรากลัวไหมถ้าเรายังกลัวอยู่แสดงว่าเนี่ยเป็นป่วยเราก็ต้องไปห้าหมอไปมันก็ต้องไปชั่วคราวนี่คือการปฏิบัติธรรม พ่อแม่ตมานี่ไม่ไปนะนอนรอความตายเลยไม่ไปหรอกรู้ว่าไม่ให้ก็ไม่ไปก็แก่แล้วแก่ก็รู้ว่าไปก็มันเดียวกลับมาไม่กี่วันก็ต้องไปอีกก็ไม่ต้องไปมันหรอกตายเลยหมดเรื่องไปเขาก็ยอมรับสภาพว่าคนปฏิบัติธรรมแม่ตมานี่ปฏิบัติธรรมเข้าฌานได้ระลึกชาติได้ ถ้าไม่ไปห้าหมอไหมไม่ต้องไปแล้วอยู่นี้แหละก็ไม่ไปเฝ้าเราก็ไปเอาหม้อมาหม้อมาตัวที่บ้านถ้าหม้อไปแล้วเขาไม่เป็นไรแล้วเขาโรคชราไม่เป็นไรเป็นโรคชราเราจริงๆเราก็ไม่ต้องการที่ให้ไปให้ออกซิเจนที่เอาไปเข้าไปในคอนอนทุรนทุรายตายหรือไม่ตายไม่รู้เลยลมเป้าท้องพองท้องยุบอย่างนั้น เราก็ต้องสร้างไม่อยากให้ไปอย่างนั้นคนมีสมาธิแตกหมดก็มันเจ็บไปทั้งตัวไปเพิ่มเวทนาให้เข้าแทนที่จะทําให้ลมละเอียดก็ทําไม่ได้ลมมันเป็นข้องวิทยาศาสตร์เอาเข้าไปทําให้เข้าทรมานเขาตายไปไม่ดีเราก็เป็นบาปติดใจเราเองโอ้ไม่น่าไปเลยไปแล้วก็จะออกมาหม้อเขาไม่แกะให้เราหรอกนอกจากไปแกะเองเราก็แกะไม่เป็นอีก ถ้ามันเข้าไปแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเขาไม่มีทางแก้ให้หรอกเขาก็ทําให้จนตายเนี่ยทีนี้ก่อนเราเห็นมาก่อนแล้วไปเป็นอย่างนั้นมันไม่ไหวเขาละมานเข้าก็ไม่ต้องไปอยู่บ้านเขาก็ไม่เต็มใจไม่ไปเพราะอาตมาก็ไม่ไปถ้าพ่อไปห้ามม่อมไม่ไปตายอยู่บ้านนี่เนี่ยนี่คือคนทําใจได้ทําไมเขาถึงทําใจได้เขาปฏิบัติมานานสามสี่สิบปีเนี่ย 50 ปีปฏิบัติมานะ50 กว่าปี60 ปีทําไมจะทําใจไม่ได้เพราะเขาปฏิบัติมานานคิดทุกวันคิดอยู่เรื่อยว่าพุทโธอยู่เรื่อยจนจิตนี่มันไม่กลัวอะไรแล้วโลกนี้ไม่กลัวแล้วตายก็ตายคนที่มันกลัวตายเพราะคนไม่ปฏิบัติธรรมอย่างคิดว่าจะอยู่นานเห็นเขาอยู่ก็ยากอยู่กับเขาก็ร่างกายเราไม่ไหวไปอยู่ได้ไงคนอื่นเขาร่างกายดีบุญเขาดีเขาเห็นเขาอยู่เราก็อยากอยู่ตามเขา หมดเงินหมดทองก็ทำหมดไร่หมดนาบางคนในหน้าต้องสั้นรักษาจนหมดนาหมดไร่หมดไม่เลื่อจับต้มบัตรรถแมคโครสิบล้อหมดไม่เลื่อมีแมคโครหมดแมคโครมีรถสิบล้อหมดไปฟอกไตหมดทำไมก่อนนะมันแพงฟอกไตทีก็2,500 2,500 3,000ฟอกวันเว้นวันวันเว้นวันฟอกมา10 กว่าปีไม่เลื่อกินหมดเลยรถเลย พอกว่าละ4 ชั่วโมงเว้นวันพรุ่งนี้อยู่บ้านมาลื่นไปโรงพยาบาลอยู่ดังนั้น
มีอยู่คนแกเป็นแกไปฟอกไตไปฟอกที่โรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลเลยมันวันเว้นวันบอกไม่ต้องไปหรอกพรุ่งนี้นอนมะรืนก็ฟอกอีกไงนอนคาเครื่องอยู่นั่นเนี่ยสองพันห้าวันวันเว้นวันก็คิดดูเท่าไหร่เดือนหนึ่งก็สิบห้าวันวันละสองพันห้าสิบวันก็สองหมื่นห้าเลยที่ห้าวันเนี่ย อีกหมื่นกว่าบาทหมื่นสองห้าร้อยเดือนหนึ่งปลาก็ไปสามหมื่นกว่าจะทำไงที่นี่หมดนี้มีอะไรก็หมดสิบล้อก็หมดแมคโครก็หมดมันจะมองไปกินนาอีกไงฟอกไตจนในผู้หญิงเนี่ยเขาบอกสงสัยจะหมดสงสารลูกผู้หญิงเนี่ยอายุไม่เยอะอายุประมาณห้าสิบก็กว่าต้องสร้างลูกทำไงดี อย่าไปล้างมันเลยพอดีเอายาไปให้ญาตินอนอยู่คู่กันเตียงคู่กันฟอกไตทั้งคู่ไปให้ญาติญาติไม่กินเอายาที่วัดนี่แหละไปไม่กินไม่กินอีกคนนั้นเขาหมดทางแล้วเขาเลือดจะกินหน้าเขาอีกแล้วเขาเลยเอาไปกินเขากินกินเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่ร่างเขาไม่ต้องล้างไตหน้าเขาก็เลยเลือดถ้าเขาไม่กินยานะ เขาจะหมดเลยลดนาเนอลดน้ำหมดไปแล้วแมคโครสิบล้อหมดแล้วมันมองไปกินทุ่งนาแล้วหม้ออย่ากินทุ่งนาแล้วนาเนอจะหมดแล้วเลยตัดสินใจกินห่วงลูกเขาก็บอกพ่อเขาว่าแกไม่ต้องมาช่วยฉันแล้วไม่ต้องไปล้างมันต้มบัตรไว้ลูกมันกินมั่งฉันล้างหมดล้างไตกินหมดเขาเรียกฟอกไตฟอกไตคือลองเลือดเอาเลือดไปล้างพอไตไม่ทํางานปุ๊บ อาหารมันกินเรากินเข้าไปจะกินแกงกินอะไรเข้าไปกินปลากินอะไรมันไปอยู่ในเลือดหมดมันดูดซึมเข้าเลือดหมดเลยเพราะไตมันไม่กรองข้องเสียเข้าเลือดก็กินมากไม่ได้เขาให้กินเทียนิดนิดกินมากก็ต้องไปล้างวันเว้นวันล้างเพราะเลือดมันเปื้อนหมดแล้วก็ไปฟอกให้มันเลือดแต่เลือดดีๆไอ้ที่ว่าช็อกตายช็อกตายก็ฟอกจนตายมันไม่เลือดอะไรนะในมีแต่เลือดอย่างเดียววิตามิน น้ำตองน้ำตาลแล้วมันออกจากเลือดเราไปหมดมันก็ช็อกคนมันขาดน้ำตาลขาดวิตามินในเลือดมันก็ช็อกตายที่ว่าช็อกตายช็อกตายล้างกันนี่เนี่ยหลวงพ่อจะนั่งท่านเป็นท่านไม่ไปเลยนะหม้อมารับที่เรือนไทยนิมนต์หลวงพ่อเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาลไม่ไปวันล่างเขามาแค้นไป ไปพอไปถึงโรงพยาบาลนะพอรู้ว่าเข้าจะเอาไปฟอกไตก็ชวนกลับเลยไม่ลงจากรถหรอกกลับวัดเลยหมอบอกว่าอยู่เจ็ดวันข้อเจ็ดวันเดี๋ยวจะดีเมื่อเดิมหลวงพ่อจะอยู่ได้หลวงพ่อถ้าไปล้างไตท่านอยู่ได้ทุกวันนี้ก็ต้องยังอยู่เพราะท่านบอกอายุท่านจะมีอยู่ได้แปดสิบปีสมามนิมนต์ไปโรงพยาบาลท่านไม่ไป ท่านไม่ล้างท่านบอกให้กรรมรักษาเอากรรมรักษาก็ถ้ากรรมมันโหสิก็ให้ไม่โหสิก็มรณภาพขณะที่ตัวก็มรณภาพท่านไม่ไปนี่คือผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่ดิ้นรนในเมื่อมันไม่ไหวแล้วก็จะไปดิ้นรนทรมานตัวเองทําไมฟอกไตที่4 ชั่วโมงไปนอนให้หม้อเอาไอ้นั่นเอาเลือดดูดเลือดออกไปเข้าเครื่องฟอกแล้วก็มัน เข้ามาอีกเส้นหนึ่งดูดไปอีกแทบมันเป็นเหมือนทายน้ำในอ่างทิ้งมันจกกระโปกกระดูดเอาไอ้แทบก็เติมให้มันสะอาดทีละ4 ชั่วโมง4 ชั่วโมงเคยท่ามันทรมานก็บอกทรมานนอนที่ชั่วโมงก็ดูดเลือดไปล้างทรมานแต่ก็ต้องทำไม่ทำก็ตายถ้าไม่ตายก็ทรมานนี่เราจะเอาแบบไหน ในเมื่อมันไม่ให้ไปล้างมันก็ต้องถ้าอยากอยู่ก็ล้างไปมีพระมานิมนต์หลวงพ่อนิมนต์ให้ไปอาจารย์ไปพ่มก็ล้างเนี่ยไปล้างท่านไม่ไปคือปล่อยให้กรรมรักษาในเมื่อเราเชื่อเรื่องกรรมก็กรรมรักษาแต่ว่าถ้ามันไปรักษาเหมือนโรคทั่วไปไปทีเดียวให้ท่านก็ไปแต่นี้มันต้องไปวันเว้นวันท่านเลยไม่ไป ท่านบอกโอ้อย่าไปทำอะไรถ้าอย่างนี้พ่อมก็อยู่แบบช่วยตัวเองวันนี้พ่อมอยู่วัดพรุ่งนี้พ่อมจะต้องไปโรงพยาบาลพ
ผมจะไปตั้งประเทศไปทอดพระป่าทอดกฐินตั้งประเทศผมก็ไปไม่ได้อย่างนี้ผมจะอยู่ไปเพื่ออะไรอยู่เพื่อช่วยตัวเองผมไม่อยู่นะท่านพูดไงถ้าอยู่แล้วช่วยคนอื่นได้ผมจะอยู่ท่านพูดไงถ้าผมอยู่แล้วผมจะไปช่วยเขาได้ผมไปไหนมาไหนได้ไปเทศที่นู่นที่นี่ได้ไปต้อนสมาธิได้ไปซ่อนคอร์สที่ไหนก็ได้อย่างเงี้ยผมจะอยู่แต่ถ้าอยู่แล้วพรุ่งนี้โรงพยาบาลวันนี้อยู่วัดพรุ่งนี้โรงพยาบาลวันนี้อยู่วัดผมไม่อยู่ผมไม่ไป ผมไม่รักษาผมอยู่เพื่อตัวเองก็รักษาไปสิบปีก็ยังอยู่เนี่ยท่านบอกมาไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอยู่ท่านคิดอย่างนั้นท่านก็เลยไม่อยู่ไม่อยู่ท่านก็มรณภาพก็เลยเลือกแต่ล้างท่านอยู่แต่ไม่มีลมหายใจแล้วไม่ชั่นคราวแล้วก็นี่คือครูบาอาจารย์ก็ทำตัวอย่างให้ดูนะเพราะตัวอย่างมันมีเหมือนกันหลวงปู่ทั้งวันก็ไปโรงพยาบาล ไปพอหมอบอกไม่ให้ท่านก็บอกกลับมานี่มาวัดจังอาทานมามรณะอยู่นั่นแหละข้างบนนั่นแหละที่ข้างๆห้องที่ลงทองนั่นเนี่ยอยู่บนนั้นแหละหลวงปู่ทั้งวันก็มรณะที่นั่นแหละเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเมื่อปี47นะมาร้อย41เดือนมิถุนาวันที่2วันตรงกับวันวิสาขบูชาเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ทําให้เราเห็นว่าเนี่ยความตายมันอยู่กับพวกเรา เราจะดิ้นรนไปทําไมดิ้นรนไปเราก็ตายสู้เรามาดิ้นรนให้มันอยู่ไม่ตายไม่ดีกว่าใช่ไหมเขาอยู่แค่ตายอยู่ได้ทุกคนไม่ต้องดิ้นรนทุกคนก็อยู่ได้ถ้าเราอยู่กันแค่ตายมันต้องตายทุกคนอยู่แล้วเราก็อยู่กันไปแค่ตายตายก็จบทีนี้เราที่มันดิ้นรนกันทุกวันดิ้นไม่ให้ตายตอนที่ไปกันนะดิ้นบางนอกนะดิ้นไม่ให้ตายแต่ก็ไปตาย อย่างมาบวชพระนี่ดิ้นอีกแบบดิ้นอย่างพวกเรามาทื่อสิ้นปฏิบัติธรรมนี่ก็ดิ้นแบบมาให้ตายอยากจะอยู่ให้เลยตายอยู่เลยตายมันอยู่ไม่ได้ทุกคนมันอยู่ได้เป็นบางคนอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยอยู่เลยตายเนี่ยยังอยู่เลยนะเห็นไหมอย่างเราเนี่ยจะอยู่สักกี่วันเลยตายเต็มที่ซ้ำวันเดี๋ยวตรวจซ้ำวันพวกก็เผ่าสู้นหายไปหมดแล้วขี้เท้าตั้งอะไรก็ไม่มีคนเอา อย่างครูบาอาจารย์นี่ลองไปเผ่าเขาสิแย่งกันฟุ่นตลบเลยแย่งกันดูกันแย่งขี้เท้ากันเนี่ยเขาเรียกอยู่เลยตายนี่มันจะมีบารมีนี่มีมากแล้วอยู่เลยไปตลอดเมื่อยังพุทธเจ้านี่เลยตายมาต้องพันกว่าปีแต่จริงเขาเรียกนิพพานจริงภาษาทุกพันเขาเรียกตายพาเขาเรียกมรณภาพพาละหันเขาเรียกนิพพานอย่างในล่วงเนี่ยเขาเรียกอยู่เลยเลย แต่ว่านักคนไปแล้วก็ยังอยู่เลยเลยมาจะเกือบปีแล้วเนี่ยลองเผ่าสิถ้าลองไม่ห้ามดิแย่งกันฟุ่นตบเลยนะฟุ่นกลบเลยแย่งกระดูกกันนะเนี่ยปฏิบัติไปแล้วเมื่อมันมีธรรมะมีบารมีแล้วเนี่ยจะเป็นอยู่เลยตายได้เนี่ยคนก็แย่งกันทุกวันนี้มันไม่มีใครอยู่เลยตายคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมติวแค่ตายตายก็เผ่าหมดกระดูกไปทิ้งทะเลทิ้งแม่น้ำหมด พอดูฟังดีดวดไม่มีใครเอาลูกล้านก็ไม่เอาไปไว้ก็ไปทิ้งไว้มาวัดก็มาทิ้งวัดไปไว้ตามค้างกำแพงวัดไปข้อซื้อกำแพงวัดเขาช่องหนึ่งช่วยเขาสร้างแล้วก็เอากระดูกไปไว้ไม่มีค่าอะไรเลยใช่ไหมกระดูกก็ไม่มีคนต้องการอย่างครูบาอาจารย์กระดูกเขาก็ต้องการเขาต้องการเอาไปบูชาใครก็อยากบูชาบูชาแล้วเป็นมงคล กระดูกพ่อแม่จริงๆลูกต้องเอาไปบูชาถ้าไม่เอาบูชาเราก็ต้องบูชาอยู่ในใจเราอยู่ตลอดพ่อแม่เนี่ยพอเป็นผู้มีบุญคุณได้ทุกวันเนี่ยเพราะพ่อแม่ที่มามีเงินมีทองได้อยู่ทุกวันอย่างพ่อแม่ถึงจะร่างกายไม่สมบูรณ์ยังอดอยากยากจนก็พ่อแม่ให้มาเราก็บุญที่พ่อแม่ให้มาร่างกายเราเนี่ยเขาให้มาเราก็มาทําความดี พ่อแม่ให้มาแล้วเราก็ไปทําสิ่งที่ไม่ดีไม่พอใจแล้วก็ผูกคอตายพ่อแม่ก็อุตส่าห์ประคบประงมว่าจะเติบจะโตอกหักทีเดียวผูกคอตายม่วงรักเข้าข้างเดียวเวลาผู้ชายมันทิ้งไปผูกคอตายก็ไม่ได้อะไรเลยคนมันคิดผิดคนไม่ปฏิบัติธรรมจะคิดผิดคนถ้าเข้าวัดมาแล้วมันจะคิดถูกว่าโลกนี้มันไม่มีใครรักเราถ้าพ่อแม่เราหรอก เราเองยังไม่ค่อยจะรักตัวเองเลยก็ยังเอาข้องไม่ดีใส่ทองอยู่เลยใส่ปากอยู่เลย
เนี่ยคนมันพ่อแม่เนี่ยเขาก็ห่วงไม่อยากให้ลูกกินเหล้าเมายาอย่าไปกินเลยลูกกินแล้วเป็นโรคกินแล้วเมาไม้แล้วมันไม่มีสติสตังแล้วเดี๋ยวไปมีเรื่องมีราวเขาฆ่าตายอีกเดี๋ยวอย่าไปติดคุกอีกแต่ตัวเราเองเนี่ยเราไม่คิดเลยกินเหล้าเมายาก็ไม่เคยคิดว่ามันให้โทษกับตัวเราพ่อแม่เนี่ยเขาก็รักร่างกายเราจริงๆเขารักร่างกายเหล่านี้แหละเพราะมันเป็นของเข้าเขายังผูกพันเนี่ยเพราะมันออกมาจากเข้าเขาแบ่งให้มาเขาให้มาล่ะ บุญกรรมมันตอบแต่งให้เรามาช่วยงามหรือไม่ช่วยงามแต่ดินน้ำไฟลมเนี่ยมันได้มาจากพ่อแม่สืบทอดมาให้เราเราก็ใช้ไม่เป็นบางคนก็ไม่ได้เข้าวัดเลยไม่เคยมาตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เลยมันต้องเอาร่างกายนี่ไปทําบุญบ้างบางครั้งบางวันพระอะไรเงี้ยมาทื่อสิ้นเจริญภาวนาแล้วก็แผ่เมตตาให้พ่อแม่บางที่ก็มีบุญ เขาจะได้มีบุญแล้วก็เขายังไม่ตายเราไปบอกเขาว่าเรามีบุญแล้วก็ไปแบ่งเขาตายไปแล้วก็ตรวจน้ำให้ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ถ้ายังไม่ตายนะได้ที่เขาอยู่บ้านเนี่ยถ้าเขายังไม่ตายนะเราแบ่งบุญให้แม่ท่านไปทื่อสิ้นมาไปทําบุญมาถวายสังฆทานมาท่านแบ่งบุญให้แม่นะแม่โมทนาสาธุแม่ก็ได้บุญแม่ก็ปิติยินดีกับลูกดีนะลูกไปทําบุญเข้าวัดเข้าวาซะบ้างจะได้ไม่เป็นทุกข์มากอะไรนี่แหละของเราพ่อแม่ก็สนับสนุนแต่ลูกไม่ค่อยทํา ไปคุยกันใหญ่ก็ยิ่งไม่รู้เรื่องใหญ่ไม่รู้เขาว่าอะไรเพราะว่าธรรมะที่เขามาสวดเนี่ยเป็นธรรมชั้นสูงคนที่มีร่างกายอย่างพวกเราเนี่ยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะเรายังมีร่างกายอยู่เพราะธรรมอันนั้นก็มันเขาสวดเรื่องจิตเรื่องเทวดาเทวดามีแต่จิตจิตสิเตตสิกรูปนิพพานเนี่ย รูปนิพพานเนี่ยรูปกับนามที่เขาสวดเนี่ยสวดเรื่องรูปกับนามรูปคือร่างกายนามคือจิตใจเรื่องกุศลแล้วกุศลเรื่องโง่เรื่องฉลาดเรื่องบาปเรื่องบุญเขามาสวดเนี่ยเราแปลไม่ออกเราก็เลยคุยกันบางก็บางบ้านก็กินเหล้ายิ่งไปทางนู้นน่ะหน้าตรงซ่านไปทางบุรีรัมย์เคยไปนะหน้าตรงซ่านญาติกันนะ งานศพข้าวหมูเอามาเลี้ยงในงานศพพ่อตายมีลูก5 คนเอาหมูมาคนละตัวห้าตัวเอามาข้างไว้ได้ทุ่นบ้านวันแรกวันที่เอาศพเข้าลงทำแล้วตัวหนึ่งใบทำแล้วตัวหนึ่งหั่นเป็นชิ้นต้มมันลาบมังต้มมังเอามาเลี้ยงคนที่มาฟังพระบอกเอ้ยยังไงมันจะได้บุญได้ไงวะ จะทำบุญให้คนตายทำไมเอาหมูมาฆ่าในงานศพหุ้ยหมูมันเกิดมาให้คนกินไม่บาปหรอกพี่มันเป็นอาหารของคนบอกเฮ้ยถ้าเกิดเขาจะเชือดแกกินมั่งนะเขาบอกอาหารของคนแกจะว่าไงบอกโอ้พี่ก็พูดไป เราก็ไม่จะว่าไงก็พูดอย่างนั้นว่าเราพูดไปมันจะได้บุญได้ไงแล้วรู้หรือเปล่าที่เขาสวดศพเขาสวดเพื่ออะไร เขาเอามาสวดทําไมเขาสวดต้องการให้คนที่มานั่งสวดมันได้บุญให้คนตายมันไม่ได้อะไรแล้วมันตายแล้วหูก็ไม่มีแล้วมีหูก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วมีปากก็กินอะไรไม่ได้แล้วมีลมหายใจมีจมูกก็ไม่หายใจแล้วแล้วไปได้อะไรกับคนตายเข้าคนตายเป็นเหตุว่าเนี่ยมีคนตายแล้วนะก็เลยเอาพระมาสวดคนเป็นพอคนเป็นฟังรู้เรื่องจิตสงบบ้างไม่สงบบ้าง จะได้ตรวจน้ําให้กับคนตายเชื่อว่าคนตายมันยังกินบุญอยู่ก็เลยเอามาสวดโบราณพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาคิดอย่างนั้นแต่ลูกหลานมันไม่คิดอย่างนั้นมันคิดเชือดหมูกินในงานศพแล้วมันจะบุญที่ไหนมีตาบาปทั้งนั้นจิตไม่มีปิติยินดีในนั้นเลยมันจะเกิดบุญจากใจเราได้ยังไงแล้วมันจะเอาบุญส่งไปให้คนตายได้ยังไงถ้าเข้ารอบุญเราเข้าจะได้ยังไงเพราะเราไม่ได้บุญเลยเราทําบาปในงานศพเลย แต่คือมู่ต้อง5 ตัวเชือด5 คืนเงี้ยบางวันพอคืนแรกในคนมันเยอะเชือดต้องตัวคืนที่ต้องตัวเลี้ยงพระด้วยเลี้ยงคนด้วยมู่ตัวใหญ่ๆก็บอกเฮ้ยแกก็ไปซื้อตามตลาดเนี่ยแยะไปไม่บาปด้วยเพราะเราไม่ได้สั่งข้าวเราก็ไปเอามาที่เจ้าสักซีกสองซีกก็ไปซื้อมาดิมันบอกแพงไม่เหมือนซื้อเองซื้อเป็นตัวเงี้ยมันถูกทําเองยังได้กินเครื่องในพูดไปนู่น ตายหมดแล้วพวกที่พูดเนี่ยที่พูดที่มันตายแล้วถึงพูด
พวกที่เชือดหมูเนี่ยตายแล้วญาติญาติตามมานี่เนี่ยประเพณีเขาอย่างนั้นประเพณีในบ้านเขาเป็นอย่างนั้นทุกบ้านเลย เวลาเขาแต่งงานนะแต่งลูกสาวมันเราไปมันเชือดหมูในงานแต่งนะเชือดหมูตัววัวตัวหนึ่งเชือดเลี้ยงคนให้เจ้าบ่าวนี่เจ้าสาวเขาจะเรียกแส้นหนึ่งสินสอดแส้นหนึ่งข้าวกระสอบหนึ่งหมูตัวหนึ่งวัวตัวหนึ่ง เขาเรียกสินสอดนะหัวหอมหัวกระเทียมกะปิพริกน้ำปลาเจ้าบ่าวต้องเอาไปงานนั้นเจ้าบ่าวต้องออกทั้งหมดเขาเรียกเป็นสินสอดหมดเลยมีป่ะที่บ้านมีป่ะแค่นี้แถวบุรีรัมย์จะมาไปเฮ้ยงานแต่งงานมงคลก็ยังไปเชือดอีกเชือดงัวอีกมันก็ไม่ฝังก็พูดเหมือนพ่อแม่ตายพูดเหมือนกันเหมือนเดิม พวกนี้มันเกิดมาเป็นเยอะเป็นอาหารของเราไม่บาปเราลูกพี่ไม่บาปหรอกชีวิตคนชีวิตต่อชีวิตที่ชีวิตเราก็ไม่อยากตายไม่อยากให้ใครฆ่าพวกเอามีดวิ่งไล่ก็ต้องวิ่งหนีใช่ไหมล่ะวัวควายมันก็กลัวเหมือนกันไม่เหมือนมันก็เหมือนเราจิตใจเหมือนเรามันมาจากคนเหมือนกันคนก็เป็นวัวเป็นควายเหมือนกันเป็นหมูเป็นไก่เนี่ยมาจากคน มันตายแล้วอาจจะมาเป็นคนเป็นได้หมดเพราะจิตคนมันยังคิดอยู่มันก็ยังต้องเกิดอยู่ทีนี้บุพกรรมทําอะไรมามันจะกรรมมันจะพาไปเกิดให้เป็นอะไรแล้วแต่มันจะจําแนกไปเลยกรรมมันจะจําแนกวิญญาณคนให้เป็นอะไรให้ไปเข้าล่างอะไรให้เข้าล่างไก่ไปอยู่ในไข่ถ้าเข้าล่างโมกไปเข้าทองโมล่างมากกับทองมากมันอยู่ที่กรรมมันจะนําพาไปที่ก็ว่า ที่คนห้ามสร้างคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่ต้องคนผ่าไปเนี่ยมันพาเราไปบุญก็บ้ามันพาเราไปพาไปเกิดพลอยตัวที่เราคิดอยู่นี่มันพาไปคิดแล้วก็บุญที่เราสร้างวันนี้มันพาไปได้ล้างใหม่ล้างใหม่ก็เราก็ไม่ชอบอีกถ้าบอกไปเป็นม้าเราก็ไม่ชอบอีกแต่มันก็เป็นมันมีเรื่องนี้มันเรื่องจริงในพระไตรปิฎกก็มี ก็เล่าไปก็เดี๋ยวมันก็ซ้ำๆซากๆคนที่เขาฟังแล้วก็ไม่อยากฟัง เพราะมันเป็นเรื่องจริงในพระไตรปิฎกก็มีพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงว่าคนมันเป็นม้าได้ม้าเป็นคนได้มันมี เพราะคนเราอยู่ด้วยอํานาจของความหลงทุกวันเนี้ยความหลงมันครอบงำความงามเราให้เรานี่หลงทางเดินทางไม่ถูก อย่างก็เราเนี่ยที่มาวัดเนี่ยเขาเรียกเดินทางถูกมาวัดเนี่ยทางถูกแล้วเพราะวัดเนี่ยเป็นส่วนรวมใครทําเราก็ได้บุญวัดไม่ใช่เป็นของพระมันเป็นของโยมทุกคนที่มาช่วยกันสร้างเมื่ออย่างพระอินทร์เนี่ยเขาสร้างวัดกุฎบ่อกอสลาเขาสร้างที่ปฏิบัติธรรมให้คนพักอาศัยมันก็ได้บุญเขาก็ยังเป็นพระอินทร์แต่คนทําจะได้บุญหมดแล้วนี่มันเป็นส่วนรวมที่เราจะมานั่งสมาธิถ้าท่านที่มาแล้ว ไม่เปียกฝนก็มาอยู่กันได้มีที่หลับที่นอนมีพัดลมเป่ามีไฟก็นี่เงินโยมทั้งนั้นแหละค่าไฟค่าอะไรไม่ใช่เงินพระหรอกพระมีบ้านลูกเดียวก็โยมแล้วเงินมายอดตู้ไงค่าน้ำค่าไฟเดี๋ยวโยมจะกลับโยมก็ยอดตู้ยี่สิบห้าสิบร้อยต้องร้อยบางคนก็พันต้องพันยอดตู้เพื่อชำระหนี้ต้องแต่จริงก็ที่โยมใช้นี่เนี่ยไฟโยมก็ใช้เงินก็เงินโยมพระมีหน้าที่นอนเฝ้าอยู่นี่เนี่ย เฝ้าอยู่ที่วัดเพราะไม่ต้องไปบ้านบ้านไม่มีพระไม่มีบ้านอยู่วัดโยมมีบ้านโยมห่วงบ้านโยมก็ไปบ้านก็ไปมาอย่างเงี้ยเรียกอุปปาลมีเนคขัมมะปาลมีตัมปันโนเนคขัมมะอุปปาลมีตัมปันโนถ้าปรมัตถปาลมีตัมปันโนก็มาไม่กลับเลยเป็นปรมัตถ์เลยโยมไม่กลับโยมก็เป็นปรมัตถ์ถ้าไปมาเนี่ยก็เรียกไปมาก็เรียกอุปปาลมี ถ้าปาลมีก็คืออยู่ที่บ้านถือศีลอยู่ที่บ้านนั่นเองไม่ต้องมาก็ยึดติดอยู่ในบ้านทีนี้ให้ไปกลับจะได้จากบ้านมั่งหัดจากมั่งเพื่อมันจะตายมันได้คิดได้ว่าไม่ยึดติดอยู่กับบ้านวัดเราก็มีเวลาตายก็ห่วงวัดเป็นห่วงไม่บ้านเพราะตายมันต้องมาวัดเราไม่ห่วงวัดมันก็ต้องเอามาวัดไม่ตายบ้านเขามาวัดใส่โลงก็ทุกข์กันมาวัดแต่ใจเราอยากอยู่บ้าน ถ้าใจอยากอยู่วัดมันก็มาก่อนที่เขาจะเอามาเนี่ยอย่างเงี้ยก็มาก่อน
ก่อนนี้ก็ใส่รถบรรทุกมาก่อนนี้ก็จะพนึกใส่โรงมาดูซะก่อนที่ไหนเป็นยังไงที่นี่มันสะอาดยังไงมีห้องน้ำไงมันมีทุกอย่างที่โยมที่นอนนู้นนะที่ตึกที่อะไรที่อยู่ๆกันห้องนอนห้องน้ำห้องน้ำห้องท่านก็เงินโยมทั้งนั้นเนี่ยพระมีหน้าที่บริหารสร้างอะไรขาดก็เอาเงินไปสร้างจ้างคนมาสร้างพระเพียงแต่มีหน้าที่อย่างนี้ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะมาเป็นเอาเงินมาเก็บใส่พกใส่ห่อไม่ใช่เงินโยมเพื่อบริหารพระก็บริหารเงินให้พอพระพุทธเจ้าก็บอกห้ามมีเงินไม่ให้ไปซื้อของกินเองมีเงินพระพอมีเงินเดี๋ยวมันก็มีเมียนั่นแหละเขาก็เลยไม่ให้มีเงินหลวงปู่สังวานก็เลยไม่ต้องให้ใช้เงินพระให้เจ้าวัดมีหน้าที่บริหารเงินไปของในบริหารก็บริหารวัดไปอะไรมันเสื่อมโทรมก็สร้างกันไปซ่อมไปเพื่อให้โยมเนี่ยได้มาใช้ได้มีสะดวกสบายจะได้ไม่ลำบากให้มันไม่ให้มันอัตคัดขัดส้นญาติโยมมาก็มีความสุขความสบายใจว่ามาดีนะมาทีก็เปลี่ยนทีมาก็ไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยก็ทำใหม่ไปเรื่อยไอ้ที่เก่าๆก็ทาสีมันใหม่ขึ้นก็เงินโยมใส่ตู้กันมาก็คือเป็นสิ่งของที่ทุกคนเอามาใช้คนที่เขาทำรุ่นก่อนๆเขาก็ไปเป็นเทวดากันหมดแล้วพอก่อนจะตายเขานึกบุญที่เขาทำเนี่ยเขาก็ไปแล้วคนที่สร้างตลาดก็ตายหมดแล้วไม่มีใครอยู่แล้วเนี่ยสร้างมานานแล้วที่เราอยู่ก็เงินพวกเราเงินคนนู้นคนนี้รวมๆกันมาเราก็มีส่วนเราอยากได้เราก็มีส่วนร่วมกับเขานี่ก็ของเราเนี่ยไม่ใช่ของพระวัดนี่ก็ของโยมเนี่ยพระมีหน้าที่ปฏิบัติธรรมอยู่นี่เฝ้าอยู่นี่หน้าที่โยมมาอยู่ในสันเช็คก็พาเขามาอยู่เพื่อนๆถ้าไม่งั้นอาตมาก็นอนอยู่ไม่ดีกว่าเดี๋ยวมานั่งอดหลับอดนอนอาตมาต้องมาอยู่ถึงนู่นในหกโมงเช้าในวันเนี้ยแต่โยมก็ต้องอยู่ไม่ใช่นี่กลับนะจะมาตั้งกลับหกโมงเกือบหกโมงเช้าเนี่ยต้องสวดมนต์อยู่นี่ด้วยมาเที่ยงคืนก็กลับนู่นนะเช้าเพื่อนโยมเลยถ้าไม่งั้นก็จะมาให้ลุงพ่อจะน้องอยู่เพื่อนแล้วอ้าวเขาจะเปิดเทปลุงพ่อจะน้องแล้วถ้าจะมาไม่มาก็เปิดเพราะไม่มีใครมาก็ต้องเปิดเทปเอาลุงพ่อจะน้องอยู่เพื่อนก็เลยมานั่งคุยโยมจะได้ไม่ง่วงถึงง่วงก็ไม่หลับหลับก็หลับแต่ตาไม่นอนหลับไม่ใช่ไม่ง่วงอาตมาก็ง่วงโยมก็ง่วงยิ่งคุยยิ่งง่วง ง่วงเพิ่งได้ชั่วโมงยังไม่ได้ครึ่งเลยนั่งจนง่วงแล้วนี่เวลาง่วงที่หนึ่งครึ่งยิ่งนอนยิ่งง่วงนอนมากง่วงมากนอนน้อยง่วงน้อยไม่นอนเลยไม่ง่วงจริงๆนะเนี่ยเลิกไปยันเช้าเนี่ยไม่ง่วงนะให้ไปนอนก็ไม่หลับมันไม่ง่วงแต่พอไปนอนเขานะไม่อยากลุกเลยเนี่ยมันง่วงตั้งอกง่วงมันก็ง่วงอยากจะนอนต่อพอไปนอนเขาง่วงถ้าไม่นอนไม่ง่วงนั่งอยู่อย่างเงี้ยก็ง่วงแต่ถ้าไปนอนเขาง่วงใหญ่เลยถ้าอยู่ไปเรื่อยๆมันก็ง่วงก็เลยตะเลิดง่วงก็เลยกลายเป็นไม่ง่วงพอไม่ง่วงก็อยู่ได้ก็อยู่เพื่อนๆกันเขาเรียกอยู่เพื่อนๆกันก็ยมมาวัดพระก็มานั่งเพื่อนๆจะได้ไม่กลัวพี่จะได้ไม่นอนหลับพอโยมก็จะมาอยู่ในท่านชิกบางคนก็นอนท่านชิกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละพอมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากไม่มีใครทำได้ง่ายๆเราก็ต้องเตรียมตัวกันทุกคนเตรียมก็ตายไม่เตรียมก็ตายทีนี้เรายังไงจะให้มันอยู่เลยตายเนี่ยต้องคิดต้องทำอยู่เลยตายได้ก็สบายอย่างน้อยให้ได้สมาธิมันไม่ได้อะไรเลยได้สมาธิไว้ให้จิตสงบมั่งแล้วเวลามีปัญหาอะไรเราก็จะแก้ไขได้คนมีสมาธิจะมีปัญญาแก้ไขจิตสงบแล้วมันจะคิดได้ทุกอย่างคิดได้หมดมีทางออกหมดทุกที่มีทางออกมันไม่มีอะไรที่มาปิดกั้นตันเลยหรอก
มีทางออกร่างกายเราเนี่ยพอมันไม่ไหวมันก็มีทางออกทางออกคือตายนั่นคือทางออกสุดท้าย ที่เรายังไม่ตายก็ห้าทางเดินห้าทางเดินไม่ทำเดินไม่ได้ก็ตายทางออกสุดท้ายของพวกเราไปป่าช้าไม่ฟังก็เผ่าไม่เผ่าก็ฟังเอาไว้ก็ไม่ได้เม่นไปทั่ว พอพูดเรื่องตายเมื่อตาสว่างขึ้นมาหน่อยพูดเรื่องเป็นเรื่องเที่ยวเรื่องนู่นเรื่องสมาธิยิ่งง่วงใหญ่นิวรณ์เยอะใหญ่เพราะเนี่ยวัดเนี่ยหลวงปู่ทั้งวันหลวงพ่อตะน่องเนี่ยท่านทำมาเมื่อก่อนเนี่ยหลวงปู่ทั้งวันท่านก็มาอยู่กับหลวงพ่อตะน่องที่เนี่ยทีแรกๆก็มาช่วยกันบูรณะหลวงพ่อโตก็มาอยู่นี่วัดนี่เกิดมันก็ไม่ใช่ง่าย ไม่มีบารมีก็สร้างไม่ได้บารมีหลวงพ่อท่านปฏิบัติมา10 ปีนะว่าจะมาสร้างวัดนี่บวชได้10 พรรษา10 พรรษาที่ 11ตึงมาอยู่นี่หลวงพ่อต้องพอสร้างอร่อย7พรรษาธรรมะได้ต้องควบตอนอายุ10 กว่า13ก็ยังมาอยู่นี่มาบวชเนนที่นี่หลวงพ่อท่านไปอยู่ไร่วัดเป็นพระไม่อยากสร้างวัด ชอบอยู่ป่าสบายไม่ต้องสร้างวัดไม่เหนื่อยไม่ต้องไปแบกภาระรับภาระปฏิบัติธรรมเอาตัวรอดคนเดียวแต่ท่านมองว่ามันยังมีญาติพี่น้องญาติที่มันอยู่ไกลๆอย่างพวกเราเนี่ยเขาเรียกญาติสร้างไว้ท่านบอกสร้างไว้ให้ญาติญาติที่เดียวก็มาวัดคนเรามันมีญาติมาแต่อดีตชาตินี้มันเกิดไม่รู้จักกันเดียวก็พอได้ข่าวเดียวก็มาท่านก็ว่างั้น ก็เลยมาสร้างเนี่ยเมื่อก่อนต้องเดินลัดมานู่นน่ะมาลงมาตมามาครั้งแรกนะขึ้นรถที่ซ้ำชุกทำไมก่อนถนนลูกหลังรถยางไม่มีวิ่งฝุ่นกลบหมดมานู่นไปทางอู่ทองนู่นไปดอนเจดีอู่ทองไปสายใหญ่ส้มไปไปอะไร อูทองไปเจระเข้ตั้มผ่านไปทุ่งคอกไปน่องวันเปลียงไปสายใหญ่ส้มกำแพงแส้นไปนะมากำแพงแส้นมามาลายแมนมานครปฐมนั่งรถมานะมาตั้งก็วันนั้นออกมาตั้งแต่ชั้นข้าวประมาณ8 โมงขึ้นรถประมาณตั้ง9 โมงมาถึงนี้ประมาณ4 โมงเย็นเข้าวัดในตะวันจะตกดินอยู่แล้ว มากันบนลงรถซ้ำแยกไฟช่ายขึ้นรถเมย์มาลงที่นี่เนี่ยมาลงตอนนั้นเป็นเมย์ข้าวเขาเรียกบริษัทในเลิศมันมีเมย์ข้าวกับเมย์เรื่องเมย์เรื่องกับบริษัทบุญพองเมย์เรื่องกับบริษัทในเลิศวิ่งเป็นเอกชนมาลงที่วัดเข้มาเนี่ยแล้วก็ข้ามเรือแจวมามีคนแจวเรือผู้ชายแจวเรือเขาไม่เก็บพระ พระเนนไม่เก็บแต่คนอื่นเขาเก็บบาทนึงข้ามบาทไปบาทมาบาทพระเนนให้นั่งฟรีข้ามมาแล้วก็เดินเลาะส่วนมาเนี่ยมาเข้ามาวัดไม่มีใครรู้เราในนี่มีวัดพอมาอยู่ห่างแม่น้ำก็เดินกันมาก็มาอยู่นี่ก็ไม่มีอะไรก็อยู่ลุงพ่อโตมีศาลาลุงพ่อโตเก่าๆอยู่ล่างเดียว หลวงพ่อก็มาบูรณะพอท่านมาตอนนั้นท่านมาพอซ่อนมา117มาอยู่นี่ก็ได้10 ปีพอดีมาอยู่นี่10 ปีบวชได้พรรษา11ได้10 ปีอยู่ทั้งมีอยู่น้องไผ่4 พรรษาบวชพรรษาแรกต้องมา107ไปเดินทุดงแล้วมาเข้าห้องกรรมฐานอยู่3 พรรษาเขาได้4 พรรษาก็ยายเดินทุดง พ่อของหลวงพ่อก็มาที่นี่มาหลวงปู่ทั้งวันพามาหลวงพ่อทรงหลวงปู่ทรงที่วัดอาวุธที่อยู่บางพลัดท่านก็เลยมาดูที่นี่มาดูวัดล้างก็คงอยู่ในสมาธิท่านเห็นในสมาธิท่านก็มาดูแล้วก็มีพระอยู่ท่านก็กลับมาดูใช่ๆจะมีพระอยู่องค์หนึ่งท่านก็กลับ แต่ท่านก็ว่าเดี๋ยวถ้ามีบารมีวัดว่างท่านจะกลับมาก็
จนไปอยู่ทัมมี่ก็กลับไปก็ไปอยู่ทัมมี่อยู่ด้านช้างเมื่อก่อนเป็นตำบลอยู่ทัมมี่นั้นตอนปีนั้นพอต้องมาร้อยสิบเอ็ดมั้งพอต้องร้อยสิบเอ็ดขึ้นมาก็ไปตอนนั้นก็อยู่ประมาณหกขวบไปหาหลวงพ่อท่านน้องที่นู่น ไปไปมามาเคยไปส่งข้าวในประชาก็เคยตามยายไปเอาข้าวไปส่งในประชาวัดน้องไผ่เข้ามาที่นี่แต่ท่านไปอยู่ทัมมี่เดินไปองค์เดียวไปอยู่ทีแรกท่านจะไปประเทศพม่าบางนู้นจะไปตรงข้ามไปพม่าจะไปในป่านะพอดีไปเจอเข้าสร้างเคลื่อนกันเขา ไล่ให้กลับเขาว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์สมัยนั้นคอมมิวนิสต์มันกำลังดังคอมมิวนิสต์มันดังอยู่นู่นประเทศเวียดนามเขาลบกันสงครามเวียดนามตอนนั้นต้องสงครามเวียดนามกำลังลบกันคอมมิวนิสต์ดังเขาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เขาเลยไล่กลับมาท่านก็เลยมาอยู่ที่ทัมมี่มาเจอโยมโจรโยมโจรก็เลยนิมนต์ให้นอน ที่ห้างเขาเป็นยุงข้าวโพดก็ไปนอนยุงข้าวโพดเขายุงเก่าๆเขาก็ผ่าไปอาบน้ำเขามีกระบอกน้ำเขาเลยเอากระบอกน้ำตากน้ำมาให้อาบแล้วก็นิมนต์ให้พักที่นั่นเขาก็เลยไปสร้างกุฏิให้บนภูเขาเป็นยะขามุงแฝกพื้นซับด้วยขี้ฟากไม้ไผ่เป็นกระลำๆเอามาผ่า แล้วเขาก็สับ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 ก็เห็นรู้จักไหมรู้จักขี้ฟากไหมทำเหมือนเสื้อเนี่ยคลี่ออกไปเหมือนเสื้อแต่เป็นไม้ไผ่เรียกสับฟากเป็นไม้ขี้ฟากไม้ไผ่ลังคาก็เป็นไม้ไผ่มุงยะขาเมื่อก่อนไม้ยะขาไม่มีทุพันมีแต่แฝกยาแฝกทุพันเป็นดงแฝกยาแฝกแบบที่ในร่วงเขาปลูกกันเนี่ยกันดินพัง มาก็ไปหลวงพ่อท่านอยู่นั้นปีพ.ศ. 2511อยู่ซ่องปีท่านก็เดินไปนู่นไปภาคใต้ไปภูเก็ตห้าธรรมอยู่ท่านไม่อยากอยู่แบบจะอยู่แค่ที่เดียวที่ละพันธ์ท่านก็เลยเดินไปภูเก็ต ไปถึงภูเก็ตแล้วก็ไปห้าถ้ำแล้วก็ไม่เจอถ้ำก็กลับมาอยู่ชุมพรอยู่อำเภอท่าแซะอยู่ถ้ำกระเปาะทุกวันนี้มีถ้ำมีน้ำตกกระเปาะท่านไปอยู่นั่นนะอยู่สามปีที่นั่นนะแต่ท่านก็กลับไปอยู่สุพรรณอีกอยู่ด้านช้างอีกปีหนึ่งพอรวมกันเป็น10 ปีพอดีทั้งกระบวน ก็เลยกลับมานี่กลับมาจากถ้ำเดินมานี่มาดูวัดมันว่างไปอยู่ทัมมี่พอกลับจากถ้ำไปอยู่ทัมมี่แล้วออกพรรษาก็เดินมานี่พอดีเขามีเรื่องกันที่วัดเนี่ยเขาฆ่ากันตายพระก็เลยนี่พระมีองค์เดียวก็เลยนี่ไปหลวงพ่อก็เลยเข้ามาอยู่มาอยู่มาทุกวันนะแล้วก็ ชีวิตไม่ได้ไปไหนเลยก็ลำบากนะปฏิบัติก็ลำบากปฏิบัติแล้วก็มาซ่อนคนมาสร้างวัดตั้งฐานก็ลำบากคนเขาก็ไม่ยอมรับคนเขาก็ไม่เอาเขาไม่เคยเห็นพระปฏิบัติพาห่มพาสี่กลักกลักที่น้ำตาลเขาก็ไม่เอาน้อยมีคนน้อยที่รับส่วนใหญ่ก็ไม่รับก็มี ก็ได้กำนันทั้งหวานช่วยไว้กำนันทั้งหวานที่แกตายไปแล้วตายไปหลายปีห้าหกปีห้าปีหกปีห้าปีแกช่วยไว้แกคอยส่งอาหารแกคอยมาดูใครคนมาด่าแกก็คอยดูแกก็ดูไม่จริงแกไปบอกญาติพี่น้องไงใส่บาตรเขาก็ใส่บาตรกันอยู่มานะที่นี่นะ เมื่อก่อนเนี่ยเขาจุดประทัดสว่างมาเนี่ยพอ
พอเราสวดมนต์จบเนี่ยพอเราจะออกบิณฑบาตมาเนี่ยแบกประทัดมาแล้วพอเรากล้องคนละลังจุดโอ้กระถานมันไหวมันลุงพระโตเมื่อก่อนเขาแต่ลุงพระโตคงไม่ได้ชอบประทัดหรอกนี่คนบนมันบนประทัดมันก็เลยมาแก้ด้วยประทัดทีนี้เห็นเขาได้กันบนก็เลยบนตามๆกันไปบนประทัดก็เลยจุดประทัดกันทั้งปีเลยทุกวันเลยไม่มีวันไหนไม่เคยจุดจุดทุกวันเลย ทั้งวันยันเย็นยันมืดยันพระจะสวดมนต์ถึงจะไปมันจะมืดมันจะออกส่วนไม่ได้มันถึงไปเมื่อก่อนมันมืดเป็นส่วนพอมืดก็ต้องออกก่อนเมื่อกันเดี๋ยวไม่เห็นทางออกไม่ได้คนเดินกลับไปขึ้นเรือที่ก็มีน้อยเดียวจุดจนพระอยู่ไม่ได้มันจะอยู่ที่ไหนประทัดดังกระทานมันไหวมีศาลานิดเดียวลุงพ่อโตนะมีที่อยู่น้อยเดียวที่ไล่เดียว นี่หลวงพ่อพัฒนาซื้อมาจนได้ตั้งร้อยกว่าไร่ร้อยกว่าไร่นี่ไม่ใช่ว่ารอโยมทําบุญมาแล้วก็เอาเงินไปซื้อท่านซื้อก่อนมีโยมเอแกตายไปแล้วแกช่วยเรื่องซื้อที่ดินที่ดินเนี่ยแกจะไปเดินเรื่องซื้อให้ซื้อแล้วก็ให้วัดเนี่ยผ่อนที่ดินกับเขา เอาโดยเอาธนาคารการันตีแกเก่งคนเนี้ยแกเป็นเมื่อก่อนแกเป็นผู้จัดการธนาคารกรุงไทยแกเรียนธนาคารอยู่ที่อเมริกาแกเป็นคนจังหวัดพัทลุงอยู่ขวนขนุนแล้วก็แกไปอยู่อเมริกาตั้งแต่เด็กๆแม่แกพาไปก็ไปอยู่อเมริกาก็ไปเรียนอเมริกาก็จบ ที่นั่นแกก็เลยทำงานธนาคารอยู่ที่อเมริกาแม่ก็ค่ายข้องแล้วเขาก็มาตั้งอาคารเขาก็มาช่วยในเรื่องเนี่ยเขามาเขาฟังวิทยุฟังรายการธรรมะสว่างใจสมัยก่อนจะมีออกจากวิทยุ AM มีเช้ามืดมีหัวค่ำมีก่อนนอนเขาเรียกธรรมะก่อนนิทาประมาณ5 ทุ่มธรรมะสว่างใจตอนเช้ามืด ตอนตีสี่ตีสามตีสี่มันจะมีธรรมะสว่างใจแต่งอซ่อมมาทอนิยมเองแกช่วยช่วยเรื่องซื้อที่ดินพ่อเงินไม่มีเงินก้อนวัดก็คนมาทําบุญก็มาคนละ20คนละ100มันก็รวมซื้อที่ดินราคาเป็นล้านไม่ได้เพราะมันต้องใช้เงินตีเป็นล้านเงินที่ได้มาก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าสร้างกุฏิพระแล้วก็ บริหารเงินค่าไฟค่าอะไรในวัดนี่มันก็ไม่มีเงินที่จะได้เยอะท่านก็ซื้อที่ดินกันโยมเองช่วยด้วยการไปกาลันตีชายแบงแล้วก็ผ่อนถึงได้มาเยอะงี้นะถึงได้ลอยกว่าไรถ้าไม่ใช้วิธีนั้นไม่มีวัดนี้ก็ไม่โตวัดอื่นเขาถึงไม่โตเขาถึงได้อยู่แค่นั้นเขาอยู่แค่นั้นเพราะจากการจะรวมเงินมาซื้อที่ดินเยอะๆมันไม่ใช่ง่ายหลวงพ่อท่านใช้วิธีอย่างนี้ อาตมาเห็นท่านทำอย่างนี้สร้างวิทยุโทรทัศน์ก็ใช้วิธีได้ทำก่อนให้ทีลั่งทำแบบเขาเรียกน้ำซึมบ่อทรายพวกคนทำบุญเป็นเมื่อน้ำซึมบ่อทรายมาคนศรัทธาก็100มันศรัทธาก็20ศรัทธามากก็1,500แล้วแต่อันนี้มันเป็นการให้คนมาช่วยกันทำแต่ว่าจริงๆก็สร้างให้โยมเลย ถ้าท่านไม่สร้างโยมมาเนี่ยไม่มีที่อยู่หรอกมันเต็มหมดท่านก็พยายามให้เป็นป่าเพราะเป็นป่ามันจะดีเพราะต่อไปมันไม่มีหรอกเมืองมันจะมีแต่บ้านคนมันจะไม่สงบพยายามซื้อให้กว้างเพื่อให้วัดเนี่ยมันอยู่ตรงกลางพยายามซื้อที่ออกให้กว้างพอที่ปฏิบัติมันอยู่กลางมันจะเงียบถ้าไม่งานมันก็จะมีแต่เครื่องไฟมีอะไรดังกระทานวันไหวท่านพยายามให้ ให้เจริญที่โยมเห็นทางเข้าวัดเล็กนะหลวงพ่อท่านไม่ขยายถ้าท่านจะขยายสี่เลนท่านก็ทําได้ทําไมถึงเล็กท่านต้องการไม่ให้มันเจริญท่านไม่ต้องการให้หมู่บ้านมันมาอยู่แต่ว่ามันปิดกันไม่ได้นานๆไปทุกวันนี้มันก็มีหมู่บ้านมาอยู่ใกล้ๆวัดอยู่กันเต็มท่านถึงถนนถึงได้เบียดกันไปเบียดกันมานะไม่ใช่ว่าหลวงพ่อท่านไม่ซื้อท่านพยายามไม่ขยายก็ซื้อข้างๆขยายก็ได้แล้วท่านไม่ซื้อ ท่านไม่ขยายต้องการให้ถนนมันเล็กคนจะได้ไม่มาปลูกหมู่บ้านอยู่ทีนี้ทุกวันนี้มาอยู่ก็เบียดกันใช่ไหม
พอวันอะไรโอ้ยรถติดบางคนมาไม่ถึงวันแล้วรถติดเบื่อกลับเลยท่านวางอนาคตมองอนาคตว่าต่อไปหมู่บ้านมันจะมาอยู่ที่นี่เลยทําทางให้มันแคบๆไว้พยายามไม่เปิดให้กว้างมันก็เลยแคบทุกวันนี้มันก็เลยวิ่งส่วนมันก็เลยเบียดกันเลยรถติดคนบางคนก็เบื่อไม่อยากมาแต่จริงๆเจตนาท่านไม่อยากให้หมู่บ้านมันเข้ามาอยู่ วัดมันจะไม่สงบเพราะวัดนี่เป็นวัดปฏิบัติเราต้องทำสมาธิกลางคืนพวกเล่นดนตรีเล่นเพลงกันมันไม่สงบคนก็ปฏิบัติไปก็ไม่ได้พ้นหูมก็ได้ยินแต่ข้างนอกท่านก็เรื่องทำแบบนี้ กว่าจะได้มาท่านก็ทุ่มด้วยแรงใจจนท่านมรณภาพท่านก็ไม่ได้เอาอะไรไปท่านก็เอาบุญของท่านที่ท่านทำไป ญาติโยมที่มาสร้างก็ตายก็ไม่ได้อะไรไปก็ได้บุญที่มาทํากันนี้ไปที่เราสละนะของเราไอ้ที่เราเก็บไว้ที่บ้านนะของคนอื่นเราตายไม่ได้เป็นของเราเขาไม่ได้เอามาใส่โรงให้เราเราจะเก็บอะไรไว้เขาก็ไม่เอามาใส่โรงให้เราเขาก็ให้เสื้อผ้าชุดเดียวเลยเสื้อผ้าที่เก่าๆอยู่ที่บ้านนะเขาก็จะมาใส่โรงให้ก็ไม่อยากเอาไว้เขาให้เราไปถ้าเอาไว้ก็ต้องให้คนอื่นเขาก็ไม่ไหวบ้านเขาไม่อยากเห็นพานั้น บางคนทําใจไม่ได้เห็นเสื้อผ้าลูกก็ร้องไห้เลยให้คนอื่นไปตัดใจให้เขาไปแต่คนตายไม่ได้อะไรไปก็ได้บุญก็บาปที่ทํามานั้นได้ไปเพราะมันการคนเราพอจิตมันมาเข้าร่างแล้วมันก็คิดไปอื่นมันปรุงแต่งไปอื่นมันก็เลยไม่ได้ทําบุญเรื่องเราในโชคดีเคยนะเนี่ยโยมเนี่ยต้องเคยมาสร้างวัดกันแล้วเพราะวัดนี่เป็นวัดหลางสมัยก่อนเนี่ยคงเจริญอาตมาว่าต้องเจริญและที่วัดนี้ต้องเยอะ เพราะอะไรเพราะไปข้างล่างเนี่ยมันมีคลองนะคลองเขาเรียกคลองบางไผ่มันอยู่ข้างล่างล่างวัดเนี่ยแสดงว่าวัดเนี่ยมันมีทางเข้าอยู่ทางเดียวคือเข้าตรงคลองเรือต้องวิ่งเข้าคลองมันจะปากทางมานี่เข้าตรงนี้เข้าล่างวัดนี่ต้องมีคลองเข้ามาตอนล่างมันเป็นที่ดินชาวบ้านหมดที่วัดไม่มีมีไร่เดียวก็เข้าไม่ได้ก็แสดงว่าเมื่อก่อนที่วัดทางนั้นแถวเนี้ย เพราะวันนี้ต้องเข้ามาได้เหตุการณ์มันผ่านมานานตั้งแต่ไม่อยุธยาก็เลยไม่รู้ที่กลายเป็นที่ไกลที่วัดก็เลื่อนไหลเดียวเลื่อนตรงลุงพ่อโตพวกคนเขาศรัทธาลุงพ่อโตคนที่นี่เขาศรัทธาลุงพ่อโตนะแล้วเขาถึงได้มาบนมาแรงกันลุงพ่อโตเป็นพระเก่าแก่ยังเลี้ยมทองไม่เสร็จโยมมีทองก็เอามาช่วยกันเลี้ยมอยู่บ้านก็เอาไว้เดี๋ยวพกกระลัก ต้องไปฝากธนาคารมียูนิตยูน้อยก็มาเลี้ยงลูกโตเนี่ยเนี่ยเราบุญของเราเนี่ยก็ไม่มีใครไปก็ข้องโยมโยมมาเมื่อไรเออนี่ทองข้ามีอยู่หน่อยนี่ของข้าก็ปนอยู่ด้วยนั่นแหละบุญที่ติดใจเรามาเมื่อไรเราก็มีความสุขเพราะทองเราอยู่นั่นด้วยเราไว้กราบไว้ให้คนอื่นกราบไว้มีบุญมหาศาลการทําพระให้คนกราบไว้เนี่ยเป็นบุญ แล้วเราที่จะเอาไปได้ก็ตรงนี้แหละเรานึกถึงเมื่อไรเราก็เอาไปได้จิตเราก็จะเป็นบุญเป็นกุศลมันก็เอาไปได้แต่ที่มันอยู่ที่บ้านนะเราคิดเมื่อไรก็เศร้ามองพอจะตายยิ่งเศร้ามองใหญ่เลยมันไม่ได้อะไรไปเลย รวยขนาดไหนก็ไม่ได้ไปไม่ใช่ว่าคนรวยเขาจะเอาทองคําเอาแหวนเพชรยัดใส่ลงไปไม่มีไม่ได้ให้เลยไปลงเปล่าๆเสื้อผ้ายัดใส่ลงเขาก็ไม่ได้ให้ไป ใส่กระเป๋าทั้ง20-30เขาก็ไม่ได้ใส่ให้เต็มที่ให้100นึงเขาก็ให้มากเขากลัวสับเปลือกหลวงเขาก็เลยไม่ให้เราก็เลยไม่ได้อะไรไปเราก็ไม่เห็น เพราะอาตมาเห็นว่าพ่อเป็นสับเปลือกเห็นว่าคนตายมันได้อะไรไปเมื่อก่อนเขาเอาเงินยัดใส่ปากกรอบคนตายนะพอตายก็ยัดใส่ปากเลี้ยนบาทกรอบถ้าคนไม่มีตังค์บ้านมีนูนมีเงินน้อยก็50ตังค์เลี้ยนทะลึ่งช่องเลี้ยนยัดใส่ปากให้ นอนอยู่ในปากเลยสตังคนตายมันจะนอนอ้าปากเงินใต้ปากไว้เอาสีพึ่งปิดปิดปากบางคนนอนตายตาทะล่นก็เอาสีพึ่งปิดตาไว้เพื่อไม่ให้มันอุจจาระไม่ให้แมงวันไปยอดไข่ข้างแต่บางงานเรียกเป็นนอนพอตายแล้วนี่แมงวันมันจะไปออกลูกในที่ตาเดี๋ยวก็นอนกินถ้าไว้3 วันนอนกิน เพราะคนมันเน่าไหวแล้วนอนมันเกิดไหวถ้าคนกินยาตาย3 คืนนี้แน่นแน่นลงเลยถ้าป่วยตายก็3 คืนก็เริ่มมีกลิ่นพ่อจะมาไปดูประจำพ่อจะมาเป็นปลาเปลือย
แล้วทำไม่เอาเงินทำให้ข้าวฟรีทุกอย่างมัดก็ส่งก็ตั้งมัดทำอย่างดีดอกไม้ทุบเทียนได้มือให้เขาทำให้อย่างดีช่วยเขาคนที่มีความทุกข์บ้านนั้นมีคนตายเขาจะมีความทุกข์ไม่มีหรอกบ้านใครที่มีคนตายแล้วมีความทุกข์นอกจากไอ้ที่ตายไปแล้วจะได้เงินว่างจะได้เงินแล้วมีความทุกข์ถ้าตายก็ดีจะได้เงินมาใช้เมื่อเงินไม่ได้ทักทีไม่ยอมตาย แกเราก็ไม่ตายพอได้เงินนะดีใจว่าเขาตายเราจะได้เงินใช้ไม่ต้องไปฆ่าเด็กรุ่นใหม่ฆ่าเลยฆ่าพ่อแม่เลยเอาเงินฆ่าให้ตายฆ่ายกครัวมีข้าวที่เราได้ยินบ่อยๆเนี่ยพอตายมันไม่ได้อะไรไปเลยเอาเห็นมาไม่เห็นมีใครได้อะไรไปเลยเงินในปากที่เขายัดให้ไปก็ไม่ได้ไปเราก็เป็นเด็กเราก็ไปเอามากินไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกิน ไปเที่ยวชามห้าสิบตังเงินปากพี่นี้เนี่ยกินคนตายไม่เอาเราก็เอาเนี่ยเข้าให้แล้วก็เพื่อว่าคนตายจะได้ไปซื้อกินคนโบราณเขาเชื่อว่าคนตายยังไปซื้อขนมกินอีกได้เอาตังใส่ปากให้ไปเขาเรียกเงินปากพี่เคยได้ยินป่ะเคยเห็นป่ะเดี๋ยวนี้มีใบเงินยัดใส่ปากไม่มีนะทุนมากเห็นเขายัดใส่กระเป๋าร้อยหนึ่ง แต่กระเป๋าเสื้อให้ไปทำทุนโหห้ามาต้องเยอะแยะให้ร้อยเดียว อุตส่าห์ห้าทั้งชาติพวกยาใส่กระเป๋าให้ร้อยเดียวสมัยก่อนห้ามาทั้งชาติใส่ปากให้บาทเดียวไม่ได้อะไรเลยทำให้เราเห็นสัจธรรมโอ้คนเราไม่ได้อะไรจริงๆเลยนะพูดทั้งวันเนี่ยที่เราทำกันเนี่ยของเรา ที่มันติดใจเราเนี่ยคือของเราจะเป็นบาปเป็นบุญที่เราสร้างกันมาเนี่ยของเราทั้งหมดทำดีทำไม่ดีเนี่ยของเราติดเราไปไอ้ที่เราเห็นมือจับได้ไม่ได้เอาไปที่เราทำสละเราจะได้ไอ้ที่เอาไว้เนี่ยไม่ได้ที่เก็บไว้เนี่ยไม่ได้ที่สละออกก็ได้พอสละออกมันติดใจเราไปเราก็ต้องได้สละออกให้ผู้อื่นมีความทุกข์แล้วเข้าสบายใจเราก็สบายใจ เราก็เป็นบุญเดี๋ยวพวกเราสบายใจให้คนอื่นเขาได้มีความสุขครอบครัวเขาอดยากๆเราก็บริจาคให้เขาไปมั่งทีนี้เรามาสร้างวัดเราต้องช่วยกันเราไม่ช่วยใครจะทำก็วัดก็เรามาปฏิบัติเราก็ต้องช่วยกันบูรณะให้มันดีขึ้นมันตรงไหนมันทรุดโทรมเรามีเงินเราเลือกเราก็จอดใส่ตู้ไป 20-30แล้วแต่เรามีน้อยเราก็ทำน้อยทำบุญจะไปทำเยอะทำจนมันเป็นทุกข์ก็อย่าไปทำทำที่แล้วเราไม่ทุกข์ไม่เสียดายนะแล้วก็ไว้นึกถึงมาทีก็ให้ทีมาทีก็ให้ทีต้องมาบ่อยๆไม่ต้องรอว่าบนสามวันปีหน้ามาทีต้องมาบ่อยๆอาทิตย์เดือนนึงเนี่ยเงินเดือนออกก็ต้องมาแล้วมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟ ไปดูได้ยังไงล่ะเขาขยมมาขยมสร้างกันมาไม่เอาเงินมาจ่ายค่าไฟจะให้พระไปเอาที่ไหนจะไปเอาที่ไหนจะไปรับจ้างสวดศพก็ไม่มีใครตายสักทีสลาก็มีน้อยไม่เหมือนวัดอื่นเขายังมีศพมาเยอะไม่ขาดของเรานี่มาเฉพาะคนของเราตายแล้วก็สร้างไว้ค่าตายเองพวกเองเอาไปวัดทั้งอาถรรพ์นะมาเขาทำบุญ แต่เราก็ทำให้ฟรีจะเป็นศาลาฟรีพระสวดฟรีเทศฟรีเราจะทำบุญอะไรก็ทำถ้าไปที่อื่นนะต้องคุณไม่มีเงิน50,000คุณไม่ได้เผานะต้องเอาเงินมาวางก่อน50,000ค่าสับปะเลอค่าพนักงานจัดดอกไม้ค่ามกฐายกเขามีหมดนะเขาจัดระบบไว้หมดเลยนะอาตมาไปนะ ไปเห็นตำวัดที่ในกรุงเทพเนี่ยมาไปมานะมีหน้าแผนกผัดข้าวเขามีข้าวเลี้ยงมีปลาตั้งโก้มีกาแฟเขามีแผนกมาให้เนี่ยเขาแต่งเขาจะแต่งชุดพนักงานเลยเป็นเหมือนเซเว่นเลยชุดเดียวกันหมดเลยอยู่ในวัดนะเขามีพนักงานต้อนรับเลยของเราไม่มีมีแต่พระมีโยมช่วยกันเอาน้ำ ทำน้ำเลี้ยงเจ้าของเจ้าภาพว่าวันนี้เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเจ้าภาพน่ะเขาก็เอาเงินมาให้ให้ไว้10,000ให้ทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงเขาก็ทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงเอาทำกี่คืนถึงวัดก็ทำให้นะเขาไม่ได้รับจ้างโยมนะเวลาอย่างเงี้ยมันคือมัน
วัดคือวัดของเราไงตายเราก็มาเผ่าก็เราช่วยกันสร้างเมรุนึงก็เราก็ออกเงินพระไม่มีเงินหลวงพ่อท่านก็สร้างไว้ให้มีเตาเดียวมันเริ่มมาซ่องศพซ่อมศพหลวงพ่อไปเรียนเขาก็เลยเอาอีกเตาเพิ่มไปอีกเตาเป็นซ่องเตาได้เผาทีละซ่องคนเลยทีเดียวเลยพอศาลามีศาลาเดียวเมื่อก่อนไม่มีศาลาก็สวดกันอยู่บนนี้มันไกลไปบริเวณเมรุนู่นศพอยู่นี่ เวลาจะสวดทีก็มานั่งนี่ทางนี้ก็จะสวดมนต์อันนี้ก็จะสวดที่มันก็วุ่นวายไปหมดก็เลยไปสร้างเขาเลยโยมก็เลยเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาให้ศาลาทุกวันนี้ติดแอร์ยังดีวางจะงานศพก็มีคนมาแต่งงานในศาลานั่นเองมาพูดเขามือในศาลาเขาไม่รู้ว่าเขาเผาศพกันเขาสวดศพกัน ไม่รู้ของพระลุงพระโตไปเข้าฟั่นผมบอกฟั่นบอกให้ไปแต่งที่วัดเข้าเลยมาดูที่วัดมาดูอ๋อสลานี้ดีนี่มีภาพเพิ่มอะไรครั้งสวยๆภาพพุทธเจ้าดูแล้วเป็นบุญทั้งนั้นเลยไม่รู้แล้วเขาสวดศพเขาเลยเอามานมาครึ่งไว้มานดึงเรื่องทำสวยๆทำเหมือนโรงแรมเลยพอมีงานศพก็เปิดมานเห็นเมนพอมีงานแต่งก็ปิดมานไม่เห็นเมน ดีไหมเรียกพุทธอเนกประสงค์แต่งได้บวชได้ทำศพได้ศาลาเดียวก็นั่นแหละได้ทุกอย่างมันก็คุมมาใช้คุมเงินโยมแล้วก็มาใช้ให้มันคุมโยมก็จะไปทื่อไปซ่าอะไรงานศพงานแต่งมันก็งานเมื่อนกันเพียงแต่งานแต่งมันมีคนให้ใจได้ ให้คนที่แต่งมันยังเป็นนุ่มเป็นเต้าแรงให้ใจอยู่ให้คนตายมันไม่ให้ใจก็ทํางานทบทําตลาดเดียวกันนี่ก็หลวงพ่อท่านก็ทําไว้ให้นะเมนนี่เมื่อก่อนไม่มีนะก่อนไม่มีเมนท่านก็เลยสร้างเมนไว้ให้นี่ยังดีเตาอบยังดีเลยมีแต่ควันไม่ออกเลยมีแต่ไอระเหยร้อนวุบวุบวุบไม่มีควันไม่มีกลิ่นดี อบให้ไปเลยเช้ามาดูมีตะกี้เท่าชั่วโมงเดียวหมดใช้แก๊สสิบสองลูกมาเผาทิ้งเปิดไม่เลือกแห่งหัวฉีดก็ดีนี่ก็คือโยมนั่นแหละเขาช่วยกันออกเงินตอนนั้นสร้างแพงต้องไล่หลานเขาจะสร้างเขาก็บอกห้ามมีควันห้ามมีควันห้ามมีกลิ่นมันมีอยู่หมู่บ้านอยู่ใกล้ๆเขาก็ไม่ให้ทํา จะทำก็ต้องไม่มีกลิ่นไม่มีควันก็เลยต้องทำก็แพงก็โยมก็ช่วยกันเพราะมาเงินมาบริจาคโต๊ะเขาก็รวมเงินก็ไปซื้อเตาเผามาตั้งให้เผาศพแต่มันยังมีศาลาเดียวก็มีศพน้อยคนไม่ค่อยมากันเขาไม่เห็นไม่คิดว่ามีเมนมันดูเหมือนลงซี่เขาให้ปล่องเตี้ยๆน่ะแล้วไม่มีควันดำๆก็เลยไม่รู้ว่าเมน แต่ดูมันไม่เหมือนเมนที่ไหนมันเป็นเหมือนเตาเผาขยะธรรมดาเนี่ยไม่เหมือนเมนดูไม่น่าโศกเศร้าเสียใจศาลาก็ประทัดลัดดีติดแอร์ยังเย็นๆศพก็นอนอยู่ในห้องกระจกบางทีก็ลนไปก็นู่นนาเมนบางทีมีซ่ามศพเรียงกันเป็นแถวอยู่ข้างนอกรวมกันไม่เห็นมีอะไร ที่อื่นก็ต้องศพนึงก็สลาศพสลาแล้วศพที่นี่ศพเดียวซ้ำซ้ำศพสลาเดียวตรวจพร้อมกันจบเดียวรวดเดียวจบได้ทั้งซ้ำเจ้าภาพเลยซ้ำคืนเอาเผาเผาทีต้องศพยัดพร้อมกันไปเลยเอาแบบง่ายๆคือคนมันตายแล้วทําไงก็ได้เผาให้มันหมดไปแค่นั้นไม่ให้มันเน่าทําลายเลยทําลายศพหมดไปเพราะมันต้องเผาแต่อินเดียยุ่งยาก เขาไม่ทำอย่างนี้หรอกบ้านอยู่ห่างเขาพอตายปุ๊บเขาจะมีแต่ผู้ชายผู้ชายเขาจะมาเอาศพเนี่ยพันเอาผ้าซาลี่พันแล้วก็วางบนแคร่ไม่ไผ่เขามีแคร่ทำเป็นแบนแพร่พอคนนอนแล้วก็ผูกติดแคร่มาห้ามหัวห้ามท้ายเดินยุ่งไปเลย ดูเหมือนไม่ใช่ศพเขาห้ามกันไปโรงเริงไม่ได้ใส่ผ้าพันเนื้อห้ามไปเลยห้ามไปเผาเลยทีนี้เขาก็ห้ามไปเขาก็ไปเผาเขาก็ไปซื้อฟืน
เพราะบ้านเข้าไม่มีต้นไม้นะมีแต่ทุ่งนาไม่มีต้นไม้ต้นไม้ไม่มีหรอกเป็นมันทุ่งจัดลูกต้นไม้ก็มีบางที่เขาก็มีตามภูเขามีต้นไม้แต่ก็น้อยต้นไม้มีน้อยเขาจะมีคนเอาฟืนมาค่ายเขาจะกองกองกองแล้วก็ไปซื้อฟืนกิโลละ100 ลูกปี เผาแล้วคนมีตังก็ใช้ฟืนเดียวก็มีเงินก็ซื้อเยอะไม่มีเงินก็ซื้อน้อย50 โลก็พอแล้วมั้งยี่สิบ50 โลเนี่ยก็พอแล้วฟืนเผาไม่หมดเคี่ยวลงน้ำเลยปุ๊บบางทีไม้ไปเลือกก้อนอันเบลเลอร์เคี่ยวลงน้ำไปเลยปลากินไปคนก็อาบน้ำกัน ดำพุทธดำไหว้อยู่นั่นเนี่ยอยู่ที่เขาเผาศพเนี่ยที่เขาอาบน้ำล้างบาปกันนะชำระบาปไฟไม่เคยดับเผาทุกคืนทุกวันทุกคืนคนอินเดียเป็นพันๆล้านเผาไม่รู้จักหมดตบเนี่ยไอ้นั่นแบกมาไอ้นี่กำลังเผาไอ้นั่นแบกมาวางแบกกันมาสองคนมีญาติผู้ชายสามที่คนมาแค่ผู้ยิ่งก็ไม่มา ที่เผาศพเขาไม่ให้ผู้ยิ่งมาเราอยากศพผู้ยิ่งก็ไม่มีผู้ยิ่งมาเขาไม่เอาผู้ยิ่งมาให้ผู้ชายมาเป็นหน้าที่ของผู้ชายเอาศพมาเผาเขาไม่เห็นเขาร้องไห้นะเผาเขาเผาเลยทำเหมือนมันนู่ตายหรือมู่ตายเผาไปเลยเขาไม่มาคิดอย่างบ้านเราบ้านเราเนี่ยโหต้องจัดจุดพลุ ต้องทำอะไรเยอะแยะลงทุนใช่นั่งกลางแปลงมีเงินก็เงินศพมันเข้าไม่มีง่ายๆเลยพาห้ามกันมาก็จบเลยเดี๋ยวกลับบ้านเผากระดูกเขาไม่ได้เอาเคี่ยวลงน้ำหมดเผาไม่เห็นกระดูกหรอกไม่ทันหมดดีแล้วเคี่ยวลงน้ำเลยปลาก็กินไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปลาเยอะแยะ ให้ทานง่ายๆคือคนเราตายแล้วมันง่ายๆเรามาทําบ้านเราทํายุ่งยากไอ้ที่เขาทํายุ่งยากบ้านเราเนี่ยเขายากให้คนมันได้บุญเพราะเราศาสนาพุทธของเข้าศาสนาพราหมณ์พุทธเนี่ยก็อยากให้ลูกหลานได้บุญพ่อแม่ก็เลยทําเวลาตายก็เอามาทวดกันเพื่อให้คนมาในงานจะได้บุญพอได้บุญก็บอกจะได้เอาบุญให้คนตายทํากันนั่นแหละตามที่เราเห็น อันนี้ก็คนรุ่นใหม่ก็ทำอีกแบบแต่คนรุ่นเก่าทำอีกแบบคนทุกวันนี้ก็ทำไม่เหมือนโบราณโบราณนี่ทำเป็นคล้ายๆเป็นปริศนาธรรมทุกอย่างเลยคนนะตั้งแต่เกิดมาเลยทำมาตลอดคนตายคนเกิดคนแต่งงานคนโกนจุกคนแต่งงานคนตาย คนทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำบุญที่ไหนก็แล้วแต่คนโบราณจะใช้ไส้สิ้นหมดเลยเพราะงานอะไรก็ต้องให้มีสิ้นคือคนเนี่ยเขาบอกให้คนเนี่ยมีสิ้นแต่เดี๋ยวเขาเอาไส้สิ้นเนี่ยไปโยงบ้านโยงอะไรเป็นมงคลไปมาให้พระถือพระก็สวดไส้สิ้นแต่จริงคือเขาสมมติว่าสิ้นบ้านเนี่ยต้องมีสิ้นทำอะไรก็ต้องใช้สิ้นหมดเพราะสิ้นเนี่ยจะไปสวรรค์คนมีสิ้นเนี่ยจะมีความสุข ก็เอาไส้สิ้นมาพูกล้อมบ้านมาพวกก็คิดว่าล้อมไม่ให้พี่มาล้อมมาข้าวมาเลยพอคนตายนะให้มาเอาไส้สิ้นไปพูกเขาบอกนั้นตายไปแล้วเขาก็เอาไส้สิ้นจุงออกจากบ้านไปไอ้พวกที่อยู่ก็เอาไส้สิ้นล้อมไว้อีกเอาข้าวสารเอาอะไรไปซัดกันไม่ให้พี่มาบ้านแต่จริงๆสิ้นก็สิ้นล้อมบ้านไว้อีกไส้สิ้นน่ะล้อมบ้านไว้ให้คนตายก็เอาสิ้นจุงไปวัดพระจุงไปเขาไม่ต้องเขาไม่จุงกันเองนะเขาให้พระจุง พอเขากลัวคนที่จุงไม่มีสิ้นพอพระมีสิ้นแน่ๆเพราะอยู่วัดไม่ไปไหนพออยู่บ้านมันมีโอกาสไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพระนี่มีสิ้นก็เลยเอาพระจุงสิ้นเยอะ227เขาจุงไปวัดจุงคนตายไปให้คนชาวบ้านก็คิดว่าจุงไปถ้าไม่พระไม่จุงแล้วพี่มันจะไม่ไปแต่จริงก็เอาสิ้นจุงคนตายคนตายเนี่ยพอมีสิ้นมันจะขึ้นสวรรค์ไปดาวดึงโบราณเขาเชื่ออย่างนั้น ทำไมก่อนเขาจะดอกไม้ทุบเทียนใส่มือให้คนตายใส่ก่อนตายจริงๆเขาใส่ก่อนตาย ยายตามามาตายตายอยู่ที่นี่เนี่ยแม่ของแม่ตามา
อยู่ทางที่ไปนอนนะเมื่อก่อนมันไม่มีสระสระนี่เขาเพิ่งขุดสระใหญ่นะเขาขุดเอาดินมาท่อมวัดสื่อที่เขาขุดดินท่อมวัดยายจะมามอรณะที่นี่เนี่ยก่อนจะตายเขาอยู่เขตแม่ชีนะก็เอาไปโรงพยาบาลป่วยอายุ80ไปโรงพยาบาลไปที่ลีลาดหลวงพ่อท่านน้องพาไป ไปแล้วที่หม้อเขาจะไม่เอาเขาว่าแก่แล้วว่าคนแก่มาทําไมหลวงพ่อก็เลยว่าพยาบาลว่าไม่แก่มั้งก็เลยไปเขาก็เลยว่าฉันยังไงว่าแล้วหลวงพ่อยังหนุ่มว่าฉันได้ไงทีนี้อยู่ไม่นานต้องซ้ำวันไม่ให้ เขารู้ตัวคนจะตายเขาจะรู้ตัวคนมีบุญจะรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยจะไปเขาไปดูมาแล้วนะคนจะตายมันจะไปดูก่อนตายนะไปดูที่อยู่เนี่ยคนที่มีสมาธิเขาจะรู้ว่าเนี่ยเขาไปดูมาแล้วแต่พวกเราไม่มีสมาธิเลยไม่รู้ว่าตัวเองจะตายแล้วไปดูที่อยู่มาแล้วเขาไปดูที่อยู่มาแล้วพอมาที่วัดเขาบอกไปวัดก็เลยพากันกลับมาวัดมาที่วัดมาพอมาถึงวัดพ่องคืนก็มาอยู่เขาบอกให้ไปเอา เอาพระมาเอาพระมาสวดมาสวดสวดยังไม่ตายนะนิมนต์พระมาสวดแล้วก็บอกกับน้องเศร้าเขาแม่หลวงพ่อสนองเป็นน้องเศร้ายายอาตมาบอกว่าเขาชื่อแมนแมนเอาดอกไม้ทุบเทียนมากูจะตายแล้วเฮ้ยคนจะตายจะพูดได้จริงๆเอามาเร็ว เอาพระมาสวดนิมนต์พระมาสวดพระก็มาสวดเอาดอกไม้ทุบเทียนมาใส่มือเข้าจะไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีจะไปดาวดึงดาวดึงมีพระเกศแก้วจุฬามณีเป็นเจดีย์ใหญ่ใหญ่มากๆ ใหญ่เป็นไร่โยชน์ทีนี้เกศแก้วพระจุฬามณีที่ว่าอยู่บนดาวดึงเนี่ยคือสมัยที่พุทธเจ้าจะบวชเจ้าชายสิทธัตถะ นี่ออกมาจากวังวันที่นี่ออกมาก็นายชนะนั่งมากันทกะมานะพอมาลงที่ชายริมแม่น้ําอโนมานะพุทธเจ้าอธิษฐานบวชเอาพระคั่นก็คือเอามีดดาบที่ทื่อมานะเอามาด้วยนะมาตัดมวยพ่มทีนี้วิธีตัดมวยพ่มเนี่ยคนมาทุกวันเนี่ยก็เลยเข้าใจกันแบบมันเข้าใจไม่ตรงกันเพราะคนเราเข้าใจคนละแบบพุทธเจ้าก็ตัดมวยพ่มปุ๊บแล้วก็เอาพระคั่น ส่งให้นายชนะแล้วก็เอามวยพ่มเนี่ยเสี่ยงทายว่าถ้าจะได้เป็นพุทธเจ้าสําเร็จเป็นสมมาทัมโพธิญาณเนี่ยมวยพ่มเนี่ยจะได้ตกลงพื้นก็โยนขึ้นฟ้าไปพอโยนเสี่ยงทายขึ้นฟ้าไปพระอินทร์ก็เลยเอาผ่านมารับไม่ตกพามารับปุ๊บก็ไปดาวดึงไปดาวดึงก็ไปเนรมิตเจดีย์เพื่อชื่อพระเกศแก้วพระจุฬามณีเอาไปไว้ที่เจดีย์ทุกวันพระ เทวดาจะต้องเวียนเทียนที่นั่นที่เจดีย์แก้วจุฬามณีเนี่ยเทวดาเนี่ยเขาจะเอาดอกไม้มาลอยมาไหลมาบูชามวยพ่อมุตตะเจ้าที่อยู่บนดาวดึงตอนพุทธเจ้าไปโปรดพุทธมารดาที่ท่องกุศลธรรมมาที่เราสวดกันที่พระสวดให้ฟังเมื่อเย็นเมื่อตอนหัวค่ำนั่นน่ะพุทธเจ้าไปแสดงธรรม7บทเนี่ยบนดาวดึงที่พระเกศแก้วจุฬามณีไปแสดงธรรมที่นั่นแล้ว นี่คนเนี่ยจินตนาการว่าพุทธเจ้าได้ตัดมวยพ่มไปแล้วพ่มจะต้องเป็นหัวจุกใช่ไหมแล้วเป็นเส้นพ่มเหมือนเหล่าจะเห็นเขาปั้นพระมีซ่องแบบเห็นไหมมีแบบนี้เป็นก้นห้อยเห็นไหมเป็นตุ้มแบบลุงประโตเป็นตุ้มเป็นก้นห้อยอีกเจ้าหนึ่งก็เป็นเส้นพ่มแล้วก็ผูกมวยไว้เห็นไหมเขาที่ฝรั่งนั้นฝรั่งมันคิดแต่ถ้าคนอินเดียคิดเป็นปุ่มแบบนี้ พระประเทศอินเดียก็เป็นตุ้มแบบนี้เป็นมวยพ่มเป็นก้นห้อยพระเจ้าพอตัดพ่มแล้วเนี่ยเส้นพ่มเนี่ยหดหดมาแค่กันหมดแล้วขดเป็นก้นห้อยอยู่ที่ศีรษะเนี่ยขดเป็นก้นห้อยหมดอันนั้นถูกลักษณะแต่คนจินตนาการคือพวกฝรั่งมันเอาไปจินตนาการว่าตัดมวยพ่มแล้วต้องเป็นจุกแล้วก็ต้องมีเส้นพ่มยาวๆอยู่ที่เห็นบางวัดเขาทำแต่จริงๆต้องเป็นก้นห้อย นั่นพุทธเจ้าได้เสี่ยงถ่ายไปบนดาวดึงยังโยนไปแล้วก็ไปไว้ดาวดึงจนมา
พระเจ้าไปแสดงธรรมก็ไปแสดงที่นั่นแหละทีนี้ยายธรรมะนะบอกว่าจะไปดาวดึงเอาดอกไม้ทุบเทียนมาจะไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีไปไหว้เจดีย์ที่มีมวยพ่มอยู่ข้างบนก็หลวงเศร้าก็เลยเอามาให้แล้วก็มาถือพนมมืออยู่นอนนะนอนพนมมือพระก็สวด แต่ก็ตายแกก็ตายทำสมาธิตายคือคนรู้เขาไปดูมาแล้วว่าเขาจะไปไหนเขาไม่ได้สนใจพวกเราแหละเขามีที่อยู่ของเขาแล้วเขาเตรียมตัวมานานแล้วเขาก็บวชมานานมายุ่งลุงปู่สังวานนานแล้วพอดีตอนนั้นหลวงพ่อตาน่องเขาไปรับมารับมาจากสุพรรณเอามาอยู่นี่เพราะวัดเนี่ยหลวงพ่ออาตมาเคยถามว่าหลวงพ่อทำไมมาสร้างวัดสังฆทานเพราะวัดนี้ เราสร้างเนี่ยมันไม่มีความสุขนะมันมีแต่คนมาคอยมาไล่มีปัญหามาตลอดหลวงพ่อก็เขาคอยขับไม่ให้อยู่เขาร่วมตัวกันมาขับอยู่เลยเคยมีพระองค์หนึ่งมาขับเป็นเจ้าคณะอำเภอบอกว่าถ้าขับพาสนองไม่ไปอาจารย์สนองถ้าไล่ไม่ไปเดี๋ยวเขาจะสึกเขาก็มาไล่กันเขามาโยมด้วยพากันมาแล้วไม่ไปหลวงพ่อท่านไม่ไปท่านเสี่ยงตาย ว่าถ้าอยู่ได้ก็ให้มีให้เทวดานี่บอกเหตุว่าอยู่ได้ท่านบอกถ้าอยู่ไม่ได้ก็บอกมาว่าอยู่ไม่ได้จะได้ไปจะได้ไม่อยู่ถ้าอยู่ได้ก็จะอยู่ถ้าอยู่ไม่ได้ก็จะไปก่อนจะเข้าพรรษาตอนนั้นท่านมาประมาณนั่นแหละช่วงสงกรานต์มาช่วงแรงๆออกพรรษาแล้วท่านมา ทีนี้ท่านก็นั่งสมาธิเกิดนิมิตเห็นมี มีควายตัวใหญ่มันเดินมามันเดินตรงมาห้าท่านเนี่ยมันก็จะมาทำลายเนี่ยเดินมาเดินมาเดินมาพอใกล้ๆมาถึงลุงพ่อเนี่ยมันเป็นมู่มี่นะกลายร่างเป็นมู่มู่ก็เดินมาห้าพอมาถึงตัวกลายเป็นเนนท่านก็แสดงว่าอยู่ได้แสดงว่าสิ่งหลายๆต่อไปจะหมดมันจะลายทีแรกมันก็กลายเป็นมู่เป็นเรื่องอะไรง่ายๆเป็นมู่ๆไป โม่กลายเป็นเนนต่อไปก็จะมีคนมาทื่อสิ้นมีเมนมีพระเยอะท่านก็อยู่ตัดสินใจอยู่นี่ว่าอยู่ได้ก็อยู่ก็เลยใช้ขันติสู้อย่างเดียวสู้ด้วยขันติคืออุเบกขาอย่างเดียวความอดทนใครด่าก็สบายใจนี่แหละเทวดามันมีแต่สุขตรงนี้เนี่ย สุขที่เมื่อเราเห็นมีอยู่ที่ใจเรานี่แต่ถ้าเราเปลี่ยนร่างไปปุ๊บมันจะไปได้ร่างที่มีความสุขเลยเพราะเทวดาเป็นร่างทิพย์ไม่ต้องมาปวดมาเมื่อยไม่มีความทุกข์ข้างบนก็สบายคนพระก็มีการแสดงธรรมข้างบนน่ะมีแสดงธรรมนะมีธรรมะสภาอยู่ข้างบนแสดงธรรมเมื่ออย่างเราเนี่ยวันนี้เขากำลังแสดงธรรมกันอยู่ข้างล่างเราก็แสดงธรรมกันอยู่เขาก็อยู่อย่างเรา แต่ร้อยปีของเราเท่ากับหนึ่งวันของเข้าของเข้าของเราแปดวันของเข้ายังแค่นิดเดียวร้อยปีเราเท่าเข้าวันเดียวร้อยปีของเรานี่วันพระไม่รู้กี่วันเยอะของเข้าไม่รู้ว่าวันพระมันยังไงเราไม่รู้จําไม่ได้เพราะเราไม่ได้ไปมาแล้วจําไม่ได้ลงมาเป็นคนแล้วลืมหมด ก่อนจะเข้าเป็นคนเป็นมาเป็นแมวมาก็ลืมละทางลืมพอมาเป็นคนก็ลืมแต่คนที่ปฏิบัติแล้วเข้าไปดูเวลาจะตายเขาดูอย่างยายจะมาเขาไปดูมันอย่างแม่จะมาเนี่ยเข้าฌานได้เลยเพราะลุงปู่สังวรเนี่ยซ่อนสมาธิใครทําได้หมดปัญหาคนละแบบมันมีแบบน่อก็มี เมื่อยนอปวดนอผองนอยุบนอท่านก็ซ่อนถ้าคนมีจริตนอท่านก็นอทำพุทโธท่านก็พุทโธให้แล้วแต่คนแต่นั่งกับหลวงปู่ทั้งวันต้นใหญ่จะได้สมาธิถ้าตั้งใจทำรุ่นเก่าๆก็ได้กันหมดตาจะมาก็บวชเป็นพระท่านมรณภาพไปเมื่อ16 16 ตุลาพ.ศ. 2514เก็บศพมาไล่ปี ไปเผาพ.ศ. 2518 4 ปีมั้ง
มาไปบวชเนนหน้าไฟอยู่ที่เข้าสารพัดดีหลวงปู่ทั้งวันทำศพพระซ่ององค์มีหลวงปู่ชัยเป็นญาติกันเนี่ยเป็นปู่อาจารย์ไปทูลที่อยู่โรงพิมพ์เขาเป็นญาติพี่น้องกันแกทำศพที่นู่นแกมรณภาพปีหนึ่งหกหลวงปู่ชัยมรณะปีหนึ่งหกแล้วหนึ่งเจ็ดหลวงปู่ทั้งวันก็จัดงาน ที่เข้าสารพัดดีจัดงานศพก็รวมพระนิมนต์พระ500แต่ไม่ก้อนพระ500เยอะนะมางานศพเนี่ยมันมีเทศทุกวันเลยมีหลวงปู่ดาก็ไปเทศที่นั่นประจําพระก็ไปรวมกันหลวงพ่อน้องก็ไปจากที่นี่ตอนนั้นหลวงพ่อน้องอยู่ในพรรษาเดียวพรรษาที่ต้องก็ไปงานศพนี่เนี่ยตาตมาก็บวชเนนหน้าไฟถึงได้มีโอกาสมาอยู่ที่นี่หลวงพ่อพามา ไปเน้นไปอยู่นู้นไปก็เลยตามกันมาอยู่นี่ถึงได้รู้ว่ามันลําบากทุกวันนี้มันสบายพอสบายก็ทะเลาะกันที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าลําบากจะรักกันรักกันเหมือนบ้านเราน่ะพวกเมียถ้าลําบากด้วยกันจะรักกันพอสบายเมียพอเริ่มสบายพวกเริ่มมีเมียน้อยทะเลาะกันแหละมันจะเป็นอย่างนั้นนะคนพอสบายมันทะเลาะกันถ้าลําบากมันจะรักกัน เห็นอกเห็นใจกันเหมือนกันอยู่วัดก็เหมือนกันถ้ามันลำบากมันช่วยกันเห็นความลําบากช่วยกันพอสบายจะทะเลาะกันจะเริ่มขัดใจกันพอสบายจะไม่ค่อยทําอะไรคนมาอยู่เนี่ยพอมาไม่ก็รักกันเนี่ยคนที่ชาวบ้านที่มาทื่อสิ้นไม่ก็รักกันคนเข้าก็เริ่มขัดใจกันพออยู่นานไปนั่นไปก็ตีตัวเป็นเจ้าข้องก็ทะเลาะกัน อันนี้ก็วัดค่ายนั่นก็วัดค่ายนี่ค่ายอยู่ก่อนค่ายอยู่มานานก็เริ่มมีปัญหาวัดมันถึงได้ล้างมาเที่ยวหนึ่งแล้วนี่ครั้งที่ต้องเนี่ยแต่หลวงปู่ทั้งวันท่านบอกกรรมแรงนะวัดสังฆทานเนี่ยกรรมแรงวัดมีกรรมท่านบอกมีกรรมอาตมาดูก็มีกรรมกรรมของวัดท่านบอกไม่ใช่กรรมของพระนะกรรมของวัดไม่ใช่กรรมของโยม โยมมาอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่กรรมของโยมแล้วก็ไม่ใช่กรรมของพระที่อยู่นี้เป็นกรรมของวัดท่านบอกวัดคือส่วนรวมอาตมาเข้าใจว่าอ๋อกรรมของวัดมันเป็นอย่างนี้อย่างโยมใครไปใครมาเนี่ยสมมุตินะสมมุติว่ามีเจ้าหน้าที่ต้อนรับสมัยก่อนนะนานมาแล้วตายไปหมดแล้วเป็น10-10 ปี20 ปีแล้วเนี่ยพอเป็นเจ้าหน้าที่ต้อนรับนักบวชพอนักบวชมา คนที่มาอยู่ที่วัดก็ต้นมักจะอารมณ์เสียพอเห็นคนนู้นคนนี้มาก็อารมณ์เสียบางคนก็แต่งตัวไม่ดีแต่งตัวไม่สุภาพก็คิดว่าเขาเป็นคนจนคนไม่มีเงินก็มองเข้าในแง่ไม่ดีเขาทําอะไรผิดเนี่ยไปว่าเขาไปว่าเขาทะเลาะเขาไปด่าเขาเขาก็โทษวัดเขาไม่โทษคนนะเขาไม่โทษคนที่ดูแลนะเขาเวลาเขาไปพูดเขาจะพูดเรื่องวัดโอ้ไปวัดสังฆทานมา เจ้าหน้าที่ไม่ได้เรื่องเลยเขาพูดเรื่องวัดทีนี้พอมันพูดต่อกันไปเนี่ยคนที่มาเขาไปพูดต่อกันเอ้ยวัดสังฆทานวัดสังฆทานก็เอ่ยสังฆทานสังฆทานก็เป็นเนี่ยกรรมของวัดไม่ว่าอะไรที่ทําเกี่ยวกันในวัดเนี่ยมันจะเป็นกรรมของวัดหลวงปู่ทั้งว่ากรรมมันแรงนะทําให้ดีมานี้ก็ต้องอดทนและทําให้ดีดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่นดูตัวเองว่าตัวเองเราเนี่ยดีหรือยังเลยจะไปตีเตียนคนอื่น มันไปแก้คนอื่นไปต้องแก้ที่เราลุงครูบาอาจารย์บอกให้แก้ที่ตัวเราเรามีครอบครัวมีลูกมีสามีเนี่ยเราอย่าไปแก้ที่สามีเราต้องแก้ที่เราเราต้องโทษเราอย่าไปโทษสามีว่ามึงนั่นคนไม่ดีกูไปได้มึงนี่ไม่ได้เรื่องเลยมึงคิดว่ามึงดีแต่จริงๆเราต้องโทษตัวเองว่าเรามันไม่ดีบุญเราไม่ดีธรรมมาไม่ดีเลยได้พวกไม่ดีจะไปโทษพวกไม่ดีต้องโทษตัวเองไม่ดีแล้วเราจะอยู่ด้วยกัน เพราะคนมันมาอยู่ด้วยกันแล้วไปทะเลาะกันไม่มีประโยชน์ลงโทษตัวเองว่าเราเนี่ยผิดเองทําบุญมาไม่ดีถึงได้คนไม่ดีแล้วเราก็ไม่พูดว่าเขาเราก็ว่าตัวเองเราไม่ดีเราถึงได้แฟนไม่ดีได้ลูกไม่ดีเพราะเราทําบุญมาไม่ดีการได้ลูกดีอยู่ที่เราทําแม่ตมาบอกเลยเวลาท้องแก่เนี่ยเวลาท้องเนี่ยเวลาทื่อสิ้นเวลา อยู่ธรรมดาอยู่ในครอบครัวให้ทื่อสิ้น5คนพอมีสิ้น5เนี่ยพอท้องแก่เนี่ยพอออกลูกมาบนเรือท้องเนี่ยก็ทื่อสิ้น8ทื่อสิ้น8วันพระก็ทื่อสิ้นอุโบสถ
วันธรรมดานอนครอบครัวเราก็ไม่ทื่อแต่วันพระเราต้องทื่อคนท้องแก่เทวดามาเกิดแม่ตมาบอกเทวดามาเกิดเราจะได้ลูกดีพ่อแม่ตมาพูดให้ตมาฟังใครระลึกชาติได้ใครก็พูดให้ฟังลูกเราจะดีไม่ดีอยู่ที่เรานั่นไม่ได้อยู่ที่ว่าลูกมันไม่ดีเรานั้นไม่ดี ทำไม่ดีเลยลูกมันมาเกิดไม่ดีมันเลยเป็นคนไม่ดีมันมาจากที่ไม่ดีแต่ถ้าได้ลูกดีลูกมันมาจากเทวดามาจากบนสวรรค์เราถึงได้ลูกดีเทวดามันหมดอายุบนสวรรค์มันเลยมาจุติที่นี่เราเป็นคนดีมันก็เทวดามันจะมาเกิดมันต้องดูแม่ทื่อสิ้นเปล่าแม่มีสิ้นเปล่าแม่ไม่มีสิ้นก็ไปห้าที่อื่นห้าคนมีสิ้นเกิดเพราะเทวดามันรู้หมดรู้ทุกอย่างทีนี้แม่จะมาบอกว่า เนี่ยแกระลึกชาติได้เพราะแกเดินไม่ได้เดินไม่ได้ตั้งแต่อาตมาได้ควบ6 เดือนญาติพี่น้องก็ช่วยกันเลี้ยงก็ไม่ได้กินนมแม่ป่วยหนักก็เลยเจ้าพ่อเขาเรียกพี่ซ้ำดั้มพลอยเจ้าพ่อเลยจับเป็นคนทรงป่วยๆงั้นเนี่ยจับเป็นคนทรงแกก็ไม่ยอมเป็นทีแรกแกก็เจ็บจะตายแต่จริงๆมันเป็นกรรมแกบอกว่าไม่มีใครทําให้แกเดินไม่ได้แต่เจ้าพ่อว่ามันเป็นคนทํา เนี่ยที่เดินไม่ได้นะไม่เป็นคนทรงมันเลยทําให้เดินไม่ได้แต่ว่าพอทําสมาธิไปตอนจะตายแกพูดให้ฟังบอกแม่ที่เดินไม่ได้ไม่มีใครทําแม่ทําเองชาติที่แล้วแม่ไปตีม้าเป็นง้อยไปแม่เลยเป็นง้อยเดินไม่ได้แต่ตอนล่างนี่แกเดินได้แกทําสมาธิทําฌานแกก็ระลึกชาติได้ก็ระลึกชาติให้ฟังแกบอกว่าเนี่ยเมื่อตอนที่แม่ท้อง เรียกอาตมาเรียกไอ้นู่นแม่ท้องไอ้นู่นเนี่ยแม่ถึงสิ้นถือสิ้นเนี่ยถึงได้ลูกดีบอกลูกนี่เป็นคนดีเทวดามาเกิดบอกอาตมาเป็นเทวดามาเกิดบอกจิตใจดีคนเป็นเทวดาใจมันจะดีมันจะไม่ลูกหลานคนแล้วก็ไม่ว่าใครจะว่าตัวเองถ้ามาปฏิบัติธรรมเรารู้ตัวเองเราก็จะว่าตัวเองเราก็จะไม่ว่าคนอื่น พอคนอื่นมันแก้ไม่ได้เราต้องแก้ที่เราเราอยู่กับใครเราก็ต้องแก้ที่เราอย่าไปแก้ที่เขาเราไปแก้ใครไม่ได้มีลูกไม่ดีเราไปแก้ที่ลูกก็แก้ไม่ได้ต้องแก้ที่เราต้องโทษตัวเราเราเลี้ยงลูกไม่หลักซ่าไม่ซ่อนให้ดีเราปล่อยให้ลูกมันทําจนได้ใหญ่คนทําไม่ก่อนเลี้ยงลูกนะลูกมันมีความอดทนเด็กทุกวันนี้ไม่อดทนเพราะว่าเลี้ยงเป็นโทษที่แม่เลี้ยงไม่ดีคนทําไม่ก่อนเลี้ยงลูกนะตั้งแต่ออกเลยนะ ออกเนี่ยนะอยู่ไฟลูกนี่ก็อยู่ในกระดงอยู่ในกระดงแล้วเขาก็พอจะกินนมก็ญาติเขาจะอุ้มมาให้แม่ให้กินนมในที่ไฟแม่ก็นอนอยู่บนกระดานไฟพอออกจากไฟแล้วเนี่ยคนอื่นเขาไปทํางานอื่นกันหมดคนแม่จะต้องเลี้ยงลูกที่อยู่บ้านก็ต้องหุ้งข้าวเพราะเข้าไปทํานากันหมดเช้ามืดก็ออกไปทีเด็กนี่มันจะตื่นแต่มืด พอสว่างก็ตื่นแล้วไอ้เด็กทํางานไม่ได้มันจะตื่นแต่มืดไอ้พอทํางานได้มันไม่ตื่นเนาะ7-8 โมงก็ไม่ตื่นแต่ตอนมันใช้งานไม่ได้มันตื่นแต่ดึกเลยงานก็ใช้ไม่ได้มายุ่งอีกซนมีแม่ก็ทํางานไม่ได้ไอ้ลูกก็ร้องทีนี้ก็พอมันร้องมันจะกินนมไอ้แม่ก็หุ้งข้าวข้าวก็เดือดลูกก็จะกินนมจะเอาข้าวหรือจะเอาลูกถ้าเอาข้าวก็ต้องทิ้งลูกถ้าเอาลูกข้าวก็ไม่เอาอะไร ก็ต้องเลือกข้าวเลือกข้าวก็ทิ้งลูกลองไปลองแล้วก็ข้าวตัวเองความต้องสร้างลูกมันก็ต้องสร้างอยู่แต่ก็ต้องทําใจถ้าไม่งั้นข้าวก็ไม่ก็ต้องเอาข้าวพอทําไปแล้วข้าวแม่ก็ทําใจได้ลูกมันก็ลองไปมันมีหน้าที่ลองเขาบอกก็ดีมันลองก็ดีปอดมันจะใหญ่โตไปมันจะลองเพลงเสียงดังปอดใหญ่ทํางานอืดก็ปล่อยลองนี่เขาก็มาทําข้าวเช็ดหม้อข้าวเสร็จก็ต้องเอาหม้อข้าวนี่ไปดงเคยไหม ไปดงเอาดงตูดหม้อให้มันให้มันนำข้าวทั้งไงมันแห้งข้าวจะได้ไม่แฉะก็ลองไปนานเพราะนักข้าวมันเงียบมันเบื่อมันไม่อยากลองถ้าลองแล้วไปอุ้มมันนะนักข้าวมันติดมือวางไม่ได้เลยลองอุ้มลองอุ้มทีพอวางพันลองวางพันลองเขาก็ปล่อยให้ลองพอนักข้าวมันไม่ได้อย่างใจมันเด็กมันจะเอาชนะเด็กในพอเริ่มโตมันจะเอาชนะแม่นะถ้าแม่ยอมแพ้ก็คือไปอุ้มมัน ถ้าไม่อุ้มมันก็เงียบมันก็เงียบเวลามากินข้าวนะแต่มันร้องโอ้มันร้องจนมันเงียบไปแล้วพอมันเห็นหน้าแม่มันร้องเข้ามาวาง
เขาเอาหัวมานุ่นเท้านะเด็กทำไมก่อนนะมันก็ป้อนข้าวเขาเอาข้าวบดจะถ้วยก็กล้วยเอามาป้อนข้าวก็เด็กก็หันน้ำมาห้ามแม่เอาตีนมาทางนี้เอาหัวไปนุ่นเท้าก็คุยเด็กพอกินมันก็คุยกับแม่นะเอ้ยเด็กเล็กๆนี่พอแม่มันก็คุยไม่มึงคุยอะไรเนี่ยเด็กมันก็คุยทำไมก่อนนะเขาก็เลี้ยงกันไงนะแล้วเด็กมันก็หลักแม่ แล้วก็ความอดทนก็มีเพราะแม่ซ่อนให้อดทนไม่รู้ละถ้าข้าวหุ้งข้าวลองไม่ได้ตื่นมาแล้วตื่นมาเขาก็ทิ้งไว้ในนั้นเนี่ยเขาไม่ไปดูนะอยู่ในมุ้งก็อยู่ไปก่อนถ้าลองมากๆมาใส่เปลแกล้งถ้าแกล้งแล้วไม่เงียบก็ให้นอนอยู่ในเปลนั่นแหละเขากลัวยุงกัดเขาไว้ในมุ้งเขาจะไม่ค่อยเอามาพอใช้เปลก็ไอเนี่ยผัดทุ่งผูกหัวผูกท้ายทำเปลเอาไม้ขัดหัวขัดท้ายแกล้ง ทำไมนี่ให้นอนยังดีเด็กมันถึงอ้อนตามใจทุกอย่างลองก็อุ้มลองก็อุ้มพอตีหน่อยตาก็ยายมาหูมาตีแม่มันอีกมันดุอีกเด็กก็ได้ใจทำไมก่อนเนี่ยเขาถ้าโดนตีไปห้าข่ายเขาตีซ้ำเลยนะเราตีลูกเราจะลูกลองจะไปห้าตาก็ยายตาก็ยายตีซ้ำเลย แล้วเด็กมันก็เลยไม่มีที่พึ่งไม่มีพึ่งกายเวลาอ้อนมันก็เลยไม่อ้อนเด็กก็ดีอดทนทุกวันนี้ไม่มีอดทนเลยใจร้อนหมดเลยเป็นที่พ่อแม่นะเลี้ยงเด็กเด็กทุกวันนี้มันเลี้ยงกันแบบนี้เอานมก็เอาไอ้นมพ่งผสมน้ําเลยร้องก็อยากปากเลยทีเด็กว่าหิ้วมาอะไรก็ได้กินหิ้วมาอะไรก็ได้กินเด็กสมัยก่อนมัน หิ้วก็หิ้วไปเด็กก็อดทนเพราะเด็กสมัยนี้โมโหหิ้วที่พอหิ้วพอโมโหเลยพอมันได้กินตลอดพอเที่ยวนี้ไม่ได้กินก็โมโหถึงเด็กค้าพ่อแม่พี่น้องทุกวันนี้ตีหมดบ้านเรามันเสื่อมหมดเลยด้วยการทำเขาเรียกบ้านเมืองเจริญคนก็เสื่อมถ้าที่ไหนคนเจริญบ้านเมืองก็อยู่ปกติเขาจะไม่พัฒนาให้มันเจริญมาก บ้านเราในพัฒนาเร็วเกินไปคนพัฒนาบ้านเมืองเร็วเจริญเร็วเมื่อก่อนในล่วงท่านพยายามไม่ให้มันเจริญให้เจริญช้าๆท่านพยายามไม่ให้เจริญถ้าเจริญแล้วท่านกลัวว่าคนเนี่ยมันจะเสื่อมทุกวันนี้ก็เสื่อมเสื่อมยังเห็นเลยแตกต่างกันสมัยก่อนมากเลยแต่มาเห็นคนสมัยนี้กับสมัยก่อนแต่งตัวนี่ไม่ต้องอะไรดูแค่แต่งตัวผู้หญิงเดี๋ยวนี้แต่งตัวกับผู้หญิงสมัยก่อนแต่งตัวพี่กัน ทำไมก่อนนุ่งผ้าทุ่งใช่ไหมยันตะปอมเดินพึบพับพึบพับพึบพับไปไหนกับนุ่งผ้าทุ่งเดี๋ยวนี้ไปตลาดเลยไปเนี่ยห้างไปไหนนุ่งกางเกงนี่เลยข้าไม่มีเลยมีแต่ข้าคนข้ากางเกงไม่มีเลยมันต่างกันไหมถ้าทำไมก่อนอาตมาเป็นนุ่มนะตอนอายุ16-17เคยไปเที่ยวตลาดนะไปตลาดซ้ำชุกนะ มันมีผู้หญิงเขาเรียกผู้หญิงค่ายตัวนะถ้าแต่งตัวแบบนี้เขาเรียกผู้หญิงค่ายตัวมันแยกกันเลยเราจะดูออกเลยเนี่ยแต่งตัวอย่างนี้คือผู้หญิงค่ายตัวถ้านุ่งเกงค่ายยาวเนี่ยผู้หญิงดีไม่ค่ายตัวทุกวันนี้ไม่รู้ใครค่ายตัวใครไม่ค่ายตัวดูไม่ออกเลยเหมือนกันหมดเลยมันถึงได้เป็นเอดทุกวันไม่รู้ใครเป็นไม่เป็นมันปนกันหมดเลยมันถึงได้เป็นเอดเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะรู้แล้วยังไงเป็นเอดเป็นโรค ถ้าไปยุ่งแล้วเป็นโรคเขาจะต้องป้องกันทุกวันนี้มันป้องกันไม่ได้ไม่รู้มันดีจะไปท่ามเดี๋ยวพวกเกลียดเอาอีกอะไรดูถูกอีกก็มันไม่รู้ว่าใครมันแยกไม่ออกเพิ่งได้เป็นเอดตอนนี้เป็นมากที่สุดเลยคนไทยอายุ14-15เป็นมากเลยตอนนี้เป็นเยอะนะเอดบ้านเราเป็นแส้นๆคนนะคนเป็นเยอะนี่เขาไม่บอกเองอาตมาหลักทราบไปไล่คนนะคนเป็นเอดเนี่ย มาไม่กล้าพูดเรามากันไล่คนให้เราก็นั่งเขามาข้อยาบอกได้ปรึกษาสักหน่อยแต่คนมันเยอะคนเขาก็ไม่ยอมไปแกจะให้เลือกแกคนเดียวแกจะปรึกษาเรารู้แล้วถ้าปรึกษาหน่อยเราจะเขาจะแสดงว่าคนเนี่ยเป็นเอดเขาจะมาไปถกเสื้อให้ดูมากับลูกเศร้าลูกเศร้าอยู่20มาสองคน อยู่แถวบางแคเนี่ยมาบ้านนี้คงตายแล้วล่ะแกไม่ยอมแกให้ไปเลยเนี่ยก็คงตายแกไม่มา เอายาไปพ่นเดียวแกไม่มาแกพูดเต็มหมดแล้วตามตัว
เนี่ยโลกนี่มันเป็นเพราะคนเนี่ยผิดสิ้นไม่ทื่อสิ้นบ้านเราคนทื่อสิ้นไม่มีไม่ทื่อสิ้นกันก็เที่ยวผิดข้อกามเมเพราะว่าไม่รักเดียวไม่มีพวกเดียวเมียเดียว มันก็เป็นลูกน้องอาตมาเนี่ยเมื่อก่อนทำวิทยุด้วยกันบ้านอยู่บุรีรัมย์มันไปได้แฟนมาอยู่กรุงเทพ อยู่กรุงเทพอยู่แถวบางแคเมียก็ไปนวดให้พวกก็ขับรถห้าขับแท็กซี่เมียก็ไปเป็นม่อนวดนวดไปนวดมาก็ไปก็คนนวดมีลูกต้องคนอันนี้ก็พาลูกไปบ้านกลับไปอยู่บ้านพออยู่บ้านก็เลิกกับเมียเมียก็มีพวกใหม่ไปมีชูไปก็เลยไปอยู่กับบ้านแม่ทีนี้อยู่ไปก็ มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่กรุงเทพเหมือนกันคนบ้านเดียวกันอยู่บ้านติดกันอยู่ล่างบ้านไอ้คนนี้อยู่หน้าบ้านไปกลับไปอยู่บ้านผู้ตายเลยยกกลับไปเหมือนกันทีนี้ก็ไปเจอกันคนมันแบบต่างคนต่างไปอันนี้ก็เมียมีชู้ไอ้นั่นก็ผู้ตายไปเห็นกันก็ชอบกันก็เลยไปอยู่ด้วยกันอยู่มาเมียตาย หม้อบอกเป็นเอดตายเอายุ่งเลยสิไอ้นี่ยุ่งแล้วได้ไม่ไม้มาไม่ไม้ตายแล้วทีนี้ก็ตัวเองเขาบอกให้ไปตรวจมันก็ไม่ไปมันก็ไม่บอกเรามันตอนนั้นน่ะมันกลับไปพอเมียตายนะมันก็ไปได้อีกคนที่ได้คนล่างบ้านที่แรกหน้าบ้านตายไปแล้วไปได้ล่างบ้านไอ้ล่างบ้านเขารู้เนอะไอ้นี่เมียเป็นเอดตาย แม่ยายก็พลากผู้ยิ่งไม่ให้มาอยู่เพราะไอ้นั่นเมียมันเป็นเอตตายเขาก็พลากผู้ยิ่งไปมันก็เลยมาอยู่มาห้าอาตมาก็เลยมาอยู่ด้วยกันมันก็ไม่บอกเรามันไม่เล่าประวัติให้เราฟังมาอยู่ด้วยกันอยู่มา5-6 ปีโดยไม่รู้มันเป็นเอตนะจนมาวันหนึ่งอาตมาไปทําวิทยุที่นครพนม พอกลับจากนครพนมมาที่วัดมันนอนอยู่ที่วัดเนี่ยนอนอยู่กุฏิทายวัดเขาก็ไปมันพักอยู่ด้วยอยู่กุฏิเดียวกันก็เลยไปดูเฮ้ยแกนอนคุ้มโป่งทำไมมันนอนคุ้มโป่งอยู่ปวดท้องพี่ปวดท้องหลวงเปิดหน้าดูสิเขาก็ไม่รู้หรอกเปิดหน้าไปเห็นแก้มมันห้ายไปเอ๊ะไม่เจอกันสิบกว่าวันแก้มห้ายไปไหนเฮ้ยมันใช้ปวดท้องขี้ไล่เป็นเอ็ดนะ มันบอกโอ้พี่พูดอย่างนี้พงษ์กระจายเสี้ยวเลยเป็นจริงๆท้องเสียหูน้าต้องสั้นอาตมาก็เลยว่ามันอยู่มาทรมานก็เลยพาไปบ้านให้ไปอยู่กับแม่อยู่กันลูกมันดูบุรีรัมย์แต่พอเข้าโรงพยาบาลมันจะตายก็โทรมาแล้วก็ไปเยี่ยมเขาไปให้อารมณ์กรรมฐานให้พุทโธไว้ มันเคยปฏิบัติพุทโธไว้เพราะมันปวดท้องปวดทนไม่ได้เลยปวดร้องลั่นโรงพยาบาลเลยปวดมากเลยท้องเสียเนี่ยเป็นโรคเนี้ย ที่เล่าให้ฟังนี่คือจะวันล่างจะได้คิดก่อนคิดว่าไอ้นี่เป็นเอดคิดไอ้คนนี้เป็นเอดอย่าไปคิดว่าเขาดีคิดว่าเป็นแล้วเราจะไม่ได้ไม่ไปตกแบบนี้พอมันจะตายพอจะหมดลมแล้วเขาโทรมาพี่สาวโทรมาห้า อาตมาเลยให้คุยกับมันก็กำลังปวดเลยให้อารมณ์มันก็บอกให้พุทโธไว้พุทโธไว้มันก็พุทโธพุทโธเราก็ได้ยินมันพุทโธพุทโธพุทโธตายไปเลยเราก็ไปเฝ้าน่าสงสารแห้งเลยนั่งหุ้มกระดูกเลยเขาเรียกเอดแห้งที่เล่าให้ฟังนี่คือให้เป็นอุทาหรณ์เวลาเราจะมีครอบครัว ทำให้ดีอย่าไปคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีเราไม่รู้จักกันเขาเป็นคนที่อื่นหรือคนที่ไหนครอบครัวเขาตายเขาอาจจะเป็นเอดตายหรือว่าเขาไม่ได้ตายเขาอาจจะไปเที่ยวมาเป็นเอดทุกวันนี้เขาถึงให้ตรวจนะคนเราบอกให้ไปตรวจมันก็ไม่ไปหลักการชอบกันก็ไปอยู่ด้วยกันเลยเนี่ยเสี่ยงมากทุกวันนี้เพราะคนมันเป็นเยอะไอ้ที่บอกไม่กลัวไม่กลัวตายมาเยอะตายเยอะเน้นเล่าให้เป็นอุทาหรณ์ว่าเนี่ยมันจะได้ไม่ไปเป็นอย่างนั้นมันต้องนรกทั้งเป็นเลยนะ
คนพอรู้ว่าเป็นมะเร็งเป็นเอดส์เนี่ยมันตายอย่างเดียวจิตใจเศร้าหมองหมดเลยก็พิษข้อกรรมเอนี่เนี่ยพุทธเจ้าว่าคนพิษข้อกรรมเอมจะเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นโรคร้ายเป็นทุกอย่างเราก็ถ้าคนถือศีลก็เขาก็ไม่สนใจเรื่องพวกนี้สามีตายก็จะไปมีใหม่อยู่กับลูกไปทุกวันนี้มีแต่คนมันไม่ดีเลย ข่าวออกอยู่เลยเนี่ยมีลูกติดมาก็มันก็ข่มขืนลูกเลี้ยงก็ฆ่าลูกทิ้งมีลูกชายมันก็เตะไอ้มีลูกสาวมันก็ข่มขืนประจําเลยทุกวันนี้คนไม่มีสิ้นธรรมแล้วเราต้องรักครอบครัวรักลูกเราอย่าไปทําอย่าไปมีมันเลยไม่ต้องไปมีแล้วเมื่อไหร่เมื่อมันจบไปแล้วก็คือจบคนอินเดียทําไมก่อนนะ ถ้าเกิดครอบครัวในสามีตายในเวลาเขาเผาพ่อพ่อพวกเนี่ยเมียจะโดดเข้ากองไฟเนี่ยโดดเข้ากองไฟตายไปด้วยเลยถือว่าถ้าอยู่เป็นกาลกิณีอยู่กันมาไม่นานไม่แก้ไม่เท่าแล้วตายก่อนเนี่ยเขาโดดเข้ากองไฟไม่ไหม้จะไม่มีจะต้องโดดเข้ากองไฟไปตอนล่างอังกฤษมันมาอยู่นี่นะอังกฤษมันไม่ให้ทำถึงไม่โดดเข้ากองไฟทำไมก่อนนี่โดดเข้ากองไฟคนก็เชื่อ พอคนอินเดียในเวลาเขานับถือหลายคนนับถือเทวดาเขาก็นับถือเทวดาเขาจะไม่เปลี่ยนไปไหนอยู่ของเก่าอยู่ไงเขาชอบยังไงเขาชอบกันก็บุคนี้หรือปัจจุบันนี้มันมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้อีกเยอะในโลกความเป็นจริงเราต้องคิดเรื่องความเป็นจริงว่าในโลกนี้มันมีอะไรที่เราต้องศึกษาต้องเรียนอย่างน้อยเราก็มาถือศีลเจริญภาวนาไว้ เพื่อในอนาคตข้างหน้าเราจะได้ไม่เป็นคนลำบากตายแล้วก็ไม่ลำบากจะตายก็ไม่ลำบากถ้าตายลำบากเกิดใหม่ก็ลำบากเพราะจิตใจเรายังลำบากอยู่เพราะมันอยู่ที่ใจเราใจเราสบายมันก็สบาย ตระกูลอาตมาเนี่ยถือว่าโชคดีมีหลวงปู่สังวานเป็นผู้นำเพราะเป็นทายาทญาติทางไส้เลือดก็เป็น ตาเป็นตาของแม่อาตมาก็คือเป็นตาทวดอาตมาเนี่ยตาของแม่อาตมากับพ่อหลวงปู่สังวานกับพี่กับน้องก็เท่ากับหลวงปู่สังวานเป็นน้องแม่น้องยายอาตมาเป็นน้องชายยายน้องชายยายอาตมาเนี่ยพ่อหลวงปู่สังวานเป็นน้องเป็นลูกน้อง แล้วหลวงพ่อตะน่องนี่เป็นลูกพี่แม่หลวงพ่อตะน่องเป็นลูกพี่ยายตะมาเป็นพี่แม่หลวงพ่อตะน่องเป็นญาติทางไส้เลือดก็เท่ากับเป็นลุงเป็นลุงของหลวงพ่อตะน่องเป็นตาของอาตมาสิทธิ์มีศักดิ์เป็นตาแล้วก็หลวงพ่อตะน่องมีศักดิ์เป็นน้าเป็นน้องแม่น้องแม่ตะมาก็ นี่คือไส้เลือดหลวงปู่สังวานท่านช่วยญาติทีแรกท่านจะช่วยญาติท่านยังไม่ช่วยคนอื่นช่วยญาติก่อนคนอื่นถ้าศรัทธาท่านก็ช่วยมาอยู่ก็ช่วยญาติก่อนเลยญาติก็เข้ามาเป็นกําลังให้ก่อนมาบวชให้ก่อนเป็นพลังตาตมาก็มาบวชพอญาติญาติกันพออายุมากๆ60ก็บวชหมดบวชมาอยู่หลวงปู่สังวานพอหลวงพ่อท่านน้องเนี่ยอายุ60พอกับบวช หลวงปู่เอมก็มรณะที่นี่เนี่ยก็แม่หลวงพ่อท่านน้องก็หลวงพ่อท่านน้องออกบวชได้พรรษาหนึ่งเขาก็บวชเป็นแม่ชีก็ยายตมาก็บวชแม่ตมาก็บวชพ่อก็บวชพ่อตมาที่บวชอายุ70อยู่ได้20ปีมรณะอายุ90เมื่อ2 ปีที่แล้ว คือตามกันมานะเพราะว่าเป็นบุญวาสนาที่ได้เจอลุงปู่สังวานแล้วถ้าเข้ามาก็ถือว่าโชคดีท่านก็ช่วยแต่คนที่เข้ามาไม่เข้ามาท่านก็ไม่ช่วยท่านก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องอุเบกขาเพราะคนเราไม่ศรัทธาไม่มีบุญบารมีเก่าก็ไม่มาเพียงโยมไม่มีบุญบารมีข้องเก่าที่เคยทํามาไม่ว่าจะมาในรูปลักษณะอย่างไรมาด้วยการแก้บนหรือไม่หรือมาเต็มใจมาก็เหมือนกัน มันมีข้องเก่าที่เราให้ทำให้เราได้เข้ามาก็เป็นโอกาสที่ดีการเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่หายากสําหรับคนสมัยนี้เราได้เข้ามาถือว่าโชคดีการโชคดีเนี่ยมันไม่มีทุกคนเข้ามาถ้าก่อนที่จะโชคร้ายถ้าเราตายนะถือว่าโชคร้ายไม่ได้มาเราตายไปก็ไปไม่ดีเพราะเราไม่มีอะไรนําทางพอบุญนี่มันจะนําทางเราไปเรามีบาปนําทางเรามีแต่ความทุกข์ความทุกข์ห้ามไม่มีเมื่อเรามีครัวมีครอบครัวเนี่ยได้แฟนไม่ดีมันเป็นบาปของเราที่ทํามา ห้าความทุกข์ไม่ได้เลยต้องก็มีครอบครัวมีแต่ทุกข์ทุกข์ถ้ามีทุกข์ภรรยาทุกข์เพราะลูกทุกข์เพราะล้านมันห้าเรื่องมาให้ทุกวันเดี๋ยวก็ติดยาคายยาตำรวจจับต้องไปท้ายตัวไปกันมันก็วุ่นวายโลกนี้ถ้าเราไม่เข้าวัดเราจะวุ่นวายถ้าเราเข้าวัดถ้าเราจะทําใจได้เรื่องวุ่นวายเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะหมดไปไปจากใจเราเพราะเราทําใจได้ทุกอย่างก็เป็นเรื่องเล็กหมด คนทําใจไม่ได้มันรับสภาพไม่ได้ก็เรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็เป็นเรื่องโมโหลานเลยไปเรื่องทางประเทศเลยเอาเรื่องคนอื่นมาที่ต่อไปเราก็ต้องทําเรื่องใหญ่ๆเป็นเรื่องเล็กเพราะมันเป็นการที่เราต้องมาทําทุกคนต้องทําถ้ามาแล้วเนี่ยต้องทําให้ได้เราก็ได้เอาไปใช้อยู่บ้านเราต้องใช้เรื่องพวกเนี้ยต้องใช้ทุกคนเนี่ยเรื่องบุญเรื่องกรรมเนี่ยมันต้องไปนึกถึงสิ่งไม่ดีไม่นึกมันก็มา จิตมันมาเองมันเข้ามาห้าเองบาปมันพยายามเข้ามาห้าเราบุญเนี่ยนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ค่อยออกถ้านึกออกมันจะมาถ้านึกไม่ออกก็ไม่มาบุญก็แทรกเข้ามาบาปก็แทรกเข้ามาแล้วแต่มันจะเข้ามาโดยที่เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันก็มาถ้าเราทํามากขึ้นมากขึ้นบุญมากขึ้นพอเราจะตายบุญมันจะเข้ามาเมื่ออย่างแม่อาตมาจะตายเนี่ยมาสิ่งพวกนี้มันจะเข้ามา แม่อาตมาพอจะตายครั้งแรกที่ว่าเขาจะตายนะอาตมาได้ปี6 เดือนแกเป็นอาชีวิตแทบไม่รอดแกคิดว่าแกก็ตายแกก็ภาวนาอย่างเดียวเพราะแกเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สังวรก็ทำสมาธิทําไปก็มันก็ทุกข์มากคือเวทนามันเยอะคนจะตายมันจะแตกธาตุไฟจะแตกก็จะตายร้อนลุ่มไปหมดก็พุทโธพุทโธพุทโธจิตสงบแกก็เห็นเทวดามา เป็นราชรถนำราชรถก็มาเทวดามากันเยอะมากันมาทึ่งก็มาหยุดอยู่ที่ข้างแกเขาบอกไปมารับแล้วเอาราชรถมานะที่เราเห็นราชรถที่เขาลูนกันตามเมนนะนั่นเขาก็สมมุติกันให้เราเห็นมันมีราชรถแต่จริงๆมันมีจริงๆแม่จะมาเล่าให้ฟังว่ามีจริงๆราชรถนี่สวยงามเป็นแบบโอ้ยังดีเลยทํายังดีเลยสวยมากมาห้าเขาบอกว่าโอ้ไม่ไปแล้วลูกฉันยังเล็ก ห่วงอาตมาแกเลยไม่ไปพอไม่ไปเขาบอกไม่ไปเงินไปก่อนนะเขาก็ไปกันแกเห็นเหาะไปเลยมันลอยไปเลยราชรถก็ลอยมันไม่ได้วิ่งแบบที่เขาลุ่นกันนะล้อไม่ได้มุ่นมันลอยไปแล้วคนนั้นเขาก็เกาะราชรถกันไปนะที่มาก็เกาะราชรถมันก็ลอยไปเขาก็เกาะกันไปเทวดาไปก็มีทั้งเป่าแต่ตีกลองมีทุกอย่างเลยก็มันตีประโคมกันขึ้นไปข้างบนเขาบอกโอ้โหเมื่อกี้ไปตั้งแต่ดี อยู่นี้มันทุกข์จะตายมันไม่ตายแล้วมันทุกข์แกก็เลยไม่ไปไม่ไปก็แกก็โชคดีถ้าไปตอนนั้นแกเป็นเทวดาอายุก็ยังแค่พันปีแต่แกเป้าหมายของแกแกบอกว่าแกจะไปเกิดในยุคพระเกศแกอายุยุคพระเสยเมตไตรพระสีอานคนสุพรรณเรียกพระสีอานยุคพระเสยเมตไตรคือพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าองค์ที่ห้านี่เราได้อยู่ในองค์ที่สี่ พุทธเจ้าทั้งหมดมีสี่องค์ห้าองค์นี่มีมาแล้วสี่องค์เราเนี่ยองค์ที่สี่เราก็มาอยู่ปลายแล้วนะปลายของการปฏิบัติปลายศาสนาแล้วถือว่าปลายเพราะศาสนาพุทธจะอยู่กับมนุษย์แค่4,000 ปีนี่มันผ่านมาสองพันกว่าปีแล้วมันใกล้จะหมดแล้วมันปลายแล้วคนก็ไม่เริ่มไม่เอาศาสนาบ้านเรานี่ไม่เอาแล้วเริ่มด่าพระด่าศาสนาแล้วไม่เอาแล้วคนพุทธนะพยายามนี่ออกจากศาสนาไปนี่ศาสนาไปเอง เนี่ยมันจะหมดแต่แม่อาตมาบอกว่าเขาจะไปเกิดในยุคนั้นคนจะเกิดยุคนั้นคนต้องมีบุญจริงๆคนรักษาศีล8จะได้ไปแล้วได้ยิ่งมีภาวนาด้วยจะได้ไปถ้าไม่ได้ไปก็ต้องได้ไปในยุคนี้ในยุคพระเจ้านี่ที่แม่อาตมาเนี่ยตอนจะตายเขาทำฌานได้เพราะอาตมาก่อนจะตายเอาแกเดินไม่ได้อีกครั้งพออาตมาดูได้14-15แกเดินได้พอจะเดินได้เนี่ยก่อนจะเดินได้ยังมียา มีคนไปที่บ้านมีพระเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อสนองนะแต่ทุกวันนี้แกศึก
แกมาบวชอยู่ทีนี้แกพาคนบังลี่ไปแล้วพอดีคนเขาไปเช่าพระเขามีคนไปด้วยเขาก็เลยบอกยาว่าเขามียาเนี่ยยาแบบนี้เดี๋ยวเขาหลักทราบเขาก็เอายามาให้กินส่องซ้ำหมอแม่ก็เริ่มเดินได้เนี่ยคนหมดกรรมมันจะเดินได้ตอนมีกรรมเดินไม่ได้ทําไงก็เดินไม่ได้ทีนี้ก็พอเขาเอายาให้กินก็เริ่มเดินแล้วเดินได้มาเรื่อยตอนนั้นอาตมาบวชพระเขาก็เดินได้ เดินไปโบสถ์ไปแล้วไปเวียนโบสถ์เดินได้เดินรอบโบสถ์ได้จากคนเดินไม่ได้เป็นง่อยอยู่นะเป็นง่อยอยู่10 กว่าปีแล้วทีนี้มาตอนจะตายนี่พอก่อนจะตาย8 เดือนแกเดินไม่ได้พอเดินไม่ได้ก็กลับมาเป็นง่อยอีกครั้งหนึ่งเดินไม่ได้พอเดินไม่ได้อาตมาก็เอาเทป เอาพระไปเปิดหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองแล้วหลวงปู่ต่างๆที่มาเทศน์มาตั้งฐานพาละหันไปเปิดให้ฟังแกก็ทําสมาธิตามในเทปทําจนเข้าฌานได้เหมือนเดิมแกเข้าฌานได้ตอนจะตายเข้าฌานตายหลับตาปุ๊บสงบนิ่งไปเลยคนเข้าฌานตายจะไม่แข็งคนตายทุกวันนี้เอาทิ้งไว้ต้องสร้างจมูกก็แข็งมือแข็งงอไม่ได้งอเย็ดไม่ออก คนเข้าฌานตายจะไม่แข็งอ๋อลุงลิงนะแกจะตายก่อนตาย3 คืนก็มีเทวดามาบอกแม่เนี่ยอยู่อีก3 คืนตายตอนนั้นแกไม่ลืมตาแกไปดูที่ก็คงจะไปดูที่มาแล้วแกวันรุ่งขึ้นพอกลางคืนเทวดาบอกประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยมาบอกได้ยินแต่เสียงบอกแม่ใน3 คืนตาย พอเช้ามาก็ไปแปรงฟันให้เขาบอกเขาว่าแม่เมื่อคืนนี้เทวดามาบอกสร้างคืนนี้แม่จะตายแล้วอยู่ได้อีก3 คืนกลัวไหมบอกไม่กลัวบอกพร้อมเลยบอกพร้อมแกไม่ลืมตานะแกพูดแต่แกไม่ลืมตาแปรงฟันแล้วป้อนข้าวก็เหมือนนกไอ้ที่ในหลังที่เราเคยเห็นในสารคดีพอแม่มากำลังจะอ้าปากกัน ก็ล่อนเลยลูกปอนนี้ก็เหมือนกันเขาหลับตาอยู่พอป้อนข้าวไปเขาอ้าปากคําแรกเราบอกให้เขาอ้าเขาก็อ้าเขาเคี้ยวหลับตาเคี้ยวกลืนพอกลืนแล้วเขาก็อ้าปากคอยเราก็ป้อนแกนอนอยู่ป้อนข้าวอาการตายไม่มีนะไม่อยู่ทุกวันพอได้3 คืน วันคืนสุดท้ายก็พอสว่างมาก็ทำบอกแม่จะตายวันนี้นะแต่การตายยังไม่มีนะยังดูมันปกติทุกอย่างเลยดูไม่น่าตายแต่เทวดาบอกอยู่ได้3 คืนก็เข้ามาบอก3 คืนตายแสดงว่าเทวดารู้จริงผมบอกพอวันสุดท้ายก็ป้อนข้าวทำเมื่อเดินก็กินพอกลางวันป้อนกินไป2-3 คำแกอ้วก พออ้วกให้รู้เลยแกจะตายธาตุไฟมันจะแตกบวนปากล้างปากก็นอนนะก็นั่งดูกันดูแกเข้าฌานแกเข้าฌานนะมือนี่แกไม่ทิ้งเลยแกไม่ทิ้งออกจากอกเลย3 วันมันนี่แกไม่ทิ้งมือเลยแกวางมาที่อกตาแกหลับตลอดไม่ลืมตาดูใครเลยพูดก็ไม่ลืมตาระลึกชาติให้ฟังก็พูดแต่ไม่ลืมตาที่ว่า แม่เดินไม่ได้เพราะแม่ไปทำม่าเป็นง่อยไว้แม่ถึงเดินไม่ได้ไม่มีใครทำกรรมมันทำแม่ท่านลึกชาติให้ฟังหลับตาไปเนี่ยเดือดฟุดธาตุไฟมันแตกน้ำในปากเดือดเป็นฟองฟดเลยอย่างหม้อข้าวเดือดเลยเดือดฟุดแต่ก็นอนนิ่งเลยเราก็ดูแกก็ให้ใจเหมือนเราธรรมดาให้ใจทองพองทองยุบ เข้าท้องพองท้องยุบก็หมดไปหมดไปหมดไปเราก็ดูชีพจรที่คอเต้นจิก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 จนหมดไปหมดไปหมดไปดับไปเราก็ดูไปก่อนว่าแกเข้าฌานก็ดูจนน้ำลายนี่มันหมดเริ่มลดลงฟอไปเป็นฟองแล้วฟอลงปากไปเราก็ไม่เช็ดคือไม่อยากถูกแกเดี๋ยวแกจิตแกเสียรู้ว่าเข้าฌานก็ต้องไป นวดทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงก็อุ้มไปอาบน้ำเที่ยงอุ้มไปอาบน้ำ
พอทุ่มหนึ่งจะอุ้มใส่ลงอุ้มมันก็ยังเหมือนกันยังไม่ตายเหมือนยังเป็นตอนไม่ไหม้ตอนอุ้มอาบน้ำไม่มีแข้งธรรมดาคนตายเนี่ยไม่เกินสองสามชั่วโมงแข้งทุกคนคนเขาฌานเนี่ยกายมันไม่ตายจิตมันออกไปก่อนเขาเรียกถอดจิตออกจากกาย จิตที่เรานั่งสมาธิแล้วจิตสงบเนี่ยจิตมันไม่ได้ละมันละกายถ้ายังไม่ละกายสงบธรรมดาที่เรานั่งอยู่เนี่ยจิตมันไม่ละเนี่ยมันจะรู้สึกรู้สึกว่าร่างกายนั้นมีอยู่หายใจอยู่รู้อยู่ว่าหายใจอยู่หัวใจเต้นอยู่เราก็ได้ยินหัวใจเนี่ยถ้าเราทําสมาธิทําไปเรื่อยๆเราจะได้ยินหัวใจตัวเองเนี่ยเต้นจุ๊บ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 ถ้าจิตเราละเอียดเนี่ยเราจะได้ยินหัวใจเนี่ยเต้น แล้วก็รู้ว่ากายเหล่านี้ยังอยู่ให้ใจอยู่แต่ว่าเบาสบายนี่อันนี้ยังไม่ถอดออกจิตยังไม่ออกจากร่างจิตอยู่ในร่างอยู่ในกายแต่ถ้าจิตถอดออกจากร่างคือจิตนี้สงบไม่มีร่างแล้วจิตเป็นเอกคตาคือจิตที่เป็นฌานปฐมฌานจิตจะออกจากร่างไม่อยู่ในร่างไม่รับรู้เรื่องของร่างกายจิตนี่มันอยู่ อยู่ลึกกว่าร่างกายไปไม่เสวยอารมณ์ร่างกายไม่รู้สึกร่างกายคือการทำฌานถอดจิตออกจากกายไปอยู่ในภวังค์จิตคือรวมจิตอยู่ในภวังค์ไม่ได้อยู่ในกายอยู่ในภวังค์ภวังค์ที่ไม่ได้รู้สึกกายอันเนี้ยคนเข้าฌานอันเนี้ยจะไม่รู้สึกเจ็บเวทนาจะไม่มีแล้วตายก็ไม่แข็ง พ่อตาหมายเห็นซ่องแหละซ่องคนแหละหลวงพ่อสนองอาการเดียวกันแต่หลวงพ่อสนองเวทนาเยอะแม่ตาหมายไม่มีเวทนาเลยนอนนิ่งเฉยๆแต่หลวงพ่อสนองเวทนาเยอะหายใจไม่ออกเพราะท่านเป็นโรคไตโรคไตมันเสียไตมันเสียเลือดมันเสียนะเลือดมันสกปรกทีนี้มันก็เวทนามันเยอะไอออกซิเจนในท้องไม่มีในเลือดมันไม่มีมันเป็นในเป็นแก๊สหมด พอเลือดเป็นแก๊สไม่มีออกซิเจนในเลือดก็เหนื่อยออกซิเจนไม่มีในเลือดก็เหนื่อยหัวใจมันก็เต้นทีก็เวทนาก็เยอะหายใจแบบหอบหกเลยเวทนามากคือคนถ้าทํากรรมมากเวทนาจะมากตอนเป็นคนตอนท่านยังเป็นหนุ่มท่านชอบไปตีไก่เขาก็นึกถึงไก่มันตีมันเหนื่อยหอบ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 เคยเห็นกับตีไก่หอบอันนี้กรรมอันนี้มันก็มาห้าท่านนั่นแหละก็มาทําให้ท่านนั่งหอบแต่ท่านก็ดับเวทนาได้คือการเข้าฌานทําสติทําสมาธินี่ท่านทําได้อยู่แล้วท่านฝึกมานานท่านทําพร้อมที่จะถอดจิตออกจากกายพอเวทนาเกิดท่านก็ดับเวทนาด้วยการดับลมหายใจ ลมละเอียดเวทนาก็ดับดับอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงจากลมที่เราละเอียดลมเข้าลมออกละเอียดจับลมละเอียดละเอียดละเอียดจนไม่หายใจฌานพอเข้าไปเลยมันจะไม่หายใจมันจะไม่ใช่ลมลมจะอยู่ข้างในใช้ลมปราณเขาเรียกลมปราณอย่างที่นั่งจีนมันทําเบ่งลมปราณคือลมภายในหมุนเวียนอยู่ภายในอันเนี้ยตายแล้วไม่แข็งเพราะจิตมันไปก่อนร่างกายจะตาย แต่พวกเรานี่จิตออกตอนตายมันเลยแข็งนั่นจิตเข้าไปตั้งนานแล้วแม่ตาบานในจิตไปตั้งแต่นู่นแล้วตอนที่อ้วกออกมาก็จิตก็ไปแล้วเพราะแกดูจิตแกอยู่ตลอดเนี่ยคนที่ดูจิตรู้จิตเห็นจิตตัวเองทำสมาธิอยู่ตลอดคือไม่ได้เว้นจากสมาธิเลยกินข้าวก็ทำ ไม่กินก็ทำคือฌานนี่มันเข้าตั้งแต่กินข้าวก็ทำไม่ใช่ว่าไปนอนแล้วทำจะตายเรื่องทำเข้าทำก่อนแล้วสมาธิทำมาต่อเนื่องกินข้าวก็เป็นสมาธิที่ก็ไปเข้าห้องกันแล้วไปฝึกสมาธิตอนกินข้าวนับคำข้าวนับคำเคี้ยวนี่คนถ้าฝึกต้องทำอย่างนี้แต่คนที่เขาทำแล้วที่ทำสติอยู่ตลอดในอิริยาบถสี่เนี่ยมันเป็นอยู่แล้วทำความรู้สึกอยู่แล้วอยู่ตลอดสติมีก็ในตัวตลอด ไม่ปรุงแต่งเรื่องคนอื่นไม่ปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งแต่จิตหลอกดูจิตเห็นจิตคิดอะไรก็รู้มันคิดไม่คิดก็รู้มันไม่คิด
เวทนาสุขเกิดเราก็รู้ทุกข์เกิดก็รู้ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขาเวทนาเราก็รู้ที่เราปฏิบัติทำเนี่ยต้องรู้ในสติปัฏฐาน4ที่เราทำเนี่ยเขาเรียกสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมดูกายกายนั่งอยู่หายใจอยู่หัวใจเต้นอยู่ก็ดูหน้าตาเราเป็นยังไงดูผมก็เล็บฟันนั่งร่างกายดูหน้าดูเสื้อผ้าที่เราอยู่ให้จิตมันเกาะอยู่ที่กาย พิจารณากายพิจารณาพุ่มเราเนี่ยไม่อาบน้ําไม่ฟอกไม่ล้างมันก็เหม็นสาบตกกระโปกเพราะร่างกายเรามันคล่องตกกระโปกมันระบายคล่องเสียออกมันก็มีกลิ่นเหม็นก็ดูกายพิจารณากายดูกายดูเวทนาสุขทุกข์เนี่ยเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวเฉยเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยมันมีซ่ามอารมณ์อารมณ์ทุกข์อารมณ์สุขอารมณ์เฉยต้องเรียกเวทนามันเกิดที่จิตเรา เวทนาเกิดต่างจิตเหมือนเดียวทุกข์ดับไปก็มีความสุขสุขดับไปจิตก็เป็นอุเบกขาเวทนานี่คือเวทนาที่เราต้องรู้เวลาเรานั่งสมาธิต้องทําสติทําระลึกรู้ดูกายดูจิตดูเวทนาดูจิตจิตคิดนู้นคิดนี้ก็รู้มันคิดก็รู้ไม่คิดก็รู้พอมันคิดเราก็น้อมกลับมาที่ลมเข้าก็เรียกวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจใหม่พอมันไปอื่นก็วิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจใหม่ มาแล้วกำหนดลมหายใจใหม่มันก็มาอยู่ที่นี่ใหม่ทําให้เป็นอวสี่ที่ทําให้เป็นอวสี่ทั้ง5ก็คือวิตกยกจิตตุลมหายใจวิจารณ์ลมเข้าลมออกลมละเอียดลมหยาบลมร้อนลมเย็นสั้นยาววิจารณ์วิจารณ์หนักขึ้นหนักขึ้นจิตมันจดจ่อสติจดจ่ออยู่จะเกิดปิติปิติก็เกิดความสุขสุขก็จะเกิดจิตรวมเป็นเอกตาเป็นฌานเป็นปฐมฌานกายเบาใจเบาทีนี้กายก็ออกจาก จิตก็ออกจากกายไม่เสวยไม่รับรู้เรื่องของกายแต่รู้จิตนี่มันจะรู้ลอยอยู่มันรู้อยู่รู้ทุกอย่างแต่มันไม่รับรู้เรื่องการเจ็บปวดของกายจิตมันจะว่างแยกออกจากกันนี่คือการแยกจิตเอาไว้ใช้ที่เขาทำก็คือไว้ใช้ครูบาอาจารย์ให้เราทำไว้จะได้ไว้ใช้อยู่บ้านไม่ทำอะไรเดินก็รู้กินข้าวก็รู้เคี้ยวก็รู้ ถ้าเคี้ยวไม่รู้สำลักเราก็ไม่รู้เคี้ยวก้างเคี้ยวอะไรกลืนไปติดคอถึงรู้พอก้างติดคอเราต้องเคี้ยวให้ละเอียดครบเคี้ยวต้องเคี้ยวละเอียดกินข้าววันละกี่คำคำหนึ่งกินกี่เคี้ยวคำหนึ่งกินยี่สิบคำสามสิบคำคำละ40เคี้ยว30เคี้ยวเราต้องรู้กลืนนี่คือทำสติ เพื่อให้จิตเนี่ยมันไม่ไปอื่นจิตได้เกาะกายอยู่ที่กายที่ปฏิบัติกันเนี่ยเขาต้องทําละเอียดที่เขาไปเข้าคอร์สสมาธิกันนั้นเขาต้องทําแบบนี้จะตักข้าวก็ต้องบอกทําความรู้สึกไปที่มือก่อนสั่งมันก่อนคือจิตมันเป็นนายต้องจิตต้องสั่งมือสั่งกายเพราะกายเป็นขี้ข้าทุกวันนี้มันสั่งเราไม่รู้ว่ามันสั่งพอจะทําอะไรก็หยิบเลยยกเลยอย่างเงี้ย ไม่รู้ว่าสั่งแต่ถ้าว่าไปฝึกที่ไปฝึกเข้าคอร์ดมันต้องสั่งก่อนจะตักอาหารบอกมันหยิบช้อนค่อยๆยกมือไปหยิบช้อนไปโดนช้อนก็จับสั่งมันจับก็จับช้อนเอายกขึ้นมาตักข้าวเอาตักข้าวค่อยๆตักพอได้ข้าวแล้วค่อยๆยก คูมาคูมาเข้า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 มาต้องดูว่ามันหิวเปล่าเอาหิวหิวค่อยกินมันยากไม่ต้องกินเอาอ้ามาสร้างปากอ้าอ้าก็เอาช้อนเข้าไปเอาข้าวไปเอาห่านเข้าไปเข้าไปเข้าไปอมไว้อมไว้ก่อน ยากไหมยากอะยากอมไว้ก่อนถ้ามันก่อนยากไหมยากอะยากอมไว้ก่อนหิวไหมหิวอะแต่หิวกินเอาอินชักช้อนออกค่อยๆชักออกชักไปชักไปเอาค่อยๆมาแล้วอมไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเคี้ยวอมไว้ให้มันอมไว้ก่อนเอาวางช้อนพอวางช้อนเอามือกลับมามาที่มานั่งสมาธิอย่างเดิม ปากอมไว้ก่อนทำหิวเปล่าหิวเอาอย่าเพิ่งกิน
ยากไหมยากยากไม่ต้องกินนั่งก่อนแล้วก็ดูมันก่อนว่ามันหิวมากไหมดูเวทนาเกิดทางจิตเราไหมจิตมันสั่งมันจิตมันจะกินเราไหมหรือว่าปากมันจะกินปากมันไม่ได้กินอ่ะจิตมันจะกินมันจะให้เคี้ยวเอาอย่าเพิ่งเคี้ยวเราก็เอาเคี้ยวเคี้ยวหนึ่งเคี้ยวสองเคี้ยว กินข้าวทีนะชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเพื่อฝึกสติให้ตัวเองในอยู่กับมืออยู่กับเท้าอยู่กับตัวเองนี่เอาเคี้ยวแล้วก็อย่าเพิ่งกลืนนะเคี้ยวไปเคี้ยวไปเอาเคี้ยวไปยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเอาหยุดก่อนดูสิมันเป็นน้ำหรือมันเป็นเนื้อถ้าอยากรู้เอาข่ายมาดูเลยอยากรู้ว่ามันเป็นไงที่เราจะกลืนข่ายไส้มือเลย เอาดูอ้าวเละตุ้มเปะเลยมีทั้งน้ำลายทั้งอะไรเอากินไหมเอาไม่กินพอออกมาแล้วไม่กินอ่ะสกปรกอ้าวกินไปต้องสดเข้าไปกลืนเข้าไปนี่คือการทำสติที่เข้าไปเข้าคอร์ดกันเนี่ยเราก็ทำได้อยู่บ้านนะทำมันคนเดียวเนี่ยทำแบบที่บอกเนี่ยจะทำอะไรสร้างมันก่อนให้มันทำไม่ใช่ทำแล้วค่อยสร้างจิตนี่มันต้องเป็นนายต้องสร้างมันก่อนจิตมันไว กายมันทําไม่ทันมันหรอกมันไปแล้วแป๊บแป๊บจิตมันไวเราต้องสั่งให้มันทํานี่คือการฝึกสติเพื่อให้ตัวเองมีสติอยู่ตลอดจะไม่ล่งไม่ลืมทําอะไรก็ไม่ลืมเอาอะไรวางที่ไหนก็จะไม่ลืมไอ้ที่ลืมจิตคิดนู้นคิดนี้เมื่อเรากินข้าวเราเคี้ยวข้าวเนี่ยจิตคิดไปนู้นไปห้าไปห้าเพื่อนที่นู้นที่ทํางานคิดไปบ้านไปห้าลูกปากเคี้ยวข้าวแกลบ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 แต่จิตคิดไปนู้น มันไม่ได้อยู่ด้วยกันมันไปที่ที่ทำเนี่ยมันอยู่ด้วยกันจะตีสามแหละดีนะหมดไวดีเพลิน เบื่อยังฮะ ง่วงไปแล้วไงมาก็ง่วง บางทีมันต้องมีอารมณ์พูดมันต้องมีเขาเรียกอะไรจิตมันต้องให้พูดถ้าเราพูดไปจิตมันไม่ต้นใจมันก็ไม่ตลกถ้ามันตลกมันก็หัวเราะเองถ้ามันจิตมันคิดเนี่ยมันก็หัวเราะ มาเล่าไม่ค่อยได้ก็จะหัวเราะหัวเราะเองอ่ะธรรมะพูดนานก็ง่วงพุงง่วงก็พระก็ง่วงโยมก็ง่วงนอกจากเราจะสู้ให้มันหายง่วงเดี๋ยวจะจำตีสามครึ่งเข้ามาเก็บกล้องน่ะขอให้แค่ตีสามครึ่งเรียกเข้าจะได้นอนมั้งธรรมดาก็เลิกตีสามครึ่งคนไม่เยอะนะเยอะไหมความเต็มถึงเต็มไหมเนี่ย เต็มอ่ะโยมมากี่วันอ่ะ3 เดือนมาอยู่3 เดือนทิ้งบ้านเลยอ่ะให้มาเข้าวันท่าวัดไม่โกนหัวอ่ะดีนะตีสามครึ่งแล้วถึงเรายอยกันมา อันนี้มันเลื่อนบ่อมันเลื่อนไปหน้ามันเป็นพลาสติก นั่งหลับตามั้งมั้ง
นั่งสมาธิแข่งกันพูดไปครับนึกไม่ออกลืมหมดจะมาถ้าเดินจงกรมเดินจงกรมนะธรรมะจะเกิดถ้าเดินนะพอเดินเนี่ยธรรมะเกิดเวลาเลิกออกมาแล้วลืมหมดแปลกอย่างถ้าจะพูดถ้าจะพูดเรื่องอะไรเดินจงกรมสักครึ่งชั่วโมงอะแล้วมีเรื่องเยอะแต่มันจะจำได้ไม่เยอะแบกแต่ถ้านั่งเนี่ยมาไม่ค่อยเกิดไม่ค่อยรู้อะไรถ้าเดินมาเกิดแต่ลืมหมดไม่รู้เป็นลืมไปไหนมันจะเกิดในใจจิตมันจะเป็นเองมันจะเทศให้ตัวเองฟังเขาเรียกธรรมะธรรมะมันเกิดมันจะเทศตัวเองฟังพออยากเทศให้คนอื่นฟังลืมหมดปฏิบัติเป็นงั้นนั่งเงียบหมดเลยครึ่งชั่วโมงเล่าอะไรดีฮะอันนี้มันเลื่อนมันไล่เบาะมันไล่ไปนะเราชาดกเวลามันดับก็ดับหมดเลยดับยันนิทานชาดกเลยมันจะดับแต่พอมันมาเลื่อนเลิกได้มันก็จะมาไล่มาอันนี้มันจะดับมีแต่เรื่องเก่าๆเล่าไปคนที่ก็ฟังครับเพื่อมาไหมก็เล่าแต่เรื่องนี้ช้างหลวงปู่ทองปู่ทองวันท่านเป็นช้างชาติที่แล้วเป็นช้างอยู่ในโบสถ์ใช่ป่ะนั่นแหละท่านไปทำมาเมื่อปี46ไอ้นี่มันเลื่อนเบาะมันเลื่อนไปหน้าเลยนั่งไล่ลงล่างทำไงจะกลับมาได้เบาะมันไล่ไปล่างนี่นะไล่ไปล่างอันนี้แกเป็นช้างแกเป็นช้างที่เขาไปลบท่านบอกท่านชื่อเสวตชัดช้างใครเสวตชัดใช่ช้างพระนเรศวรไหมช้างพระนเรศวรชื่ออะไรเสวตชัดท่านชื่อท่านบอกท่านก็ไปทำก้อนท่านจะสิ้นปี46ไปจ้างเขาทำที่อยุธยาไล่แส้นเหมือนกันช้างเนี้ย400,000หรือไงถ้าจำไม่ผิด400,000บาทท่านบอกช้างตัวนี้งามมันอยู่นี้อยู่ตะลิ่งชันท่านไปตั้งไล่ห้นไปตะลิ่งชันเรื่องจะทำช้างมาแล้วเอามาตั้งแล้วงามันไม่มีท่านว่างจะไปเอางาตรงนี้ท่านบอกว่างาท่านนะยังอยู่ตะลิ่งชันก็ไปวนเอารถไปวนต้องไล่วันไปไล่ห้นไปวนบ้านนั่นน่ะจะเอางาจะไปซื้องาเข้า
ท่านรู้ได้ไงว่างาช้างอยู่ที่นั่นคนไม่รู้จักกันนะไม่รู้ไม่เคยไปบ้านเขาด้วยท่านบอกงาท่านอยู่ที่นั่นก็เลยไปกันเอารถไปไปวนอยู่ซ่องห้นก็เจ้าข้องไม่อยู่ไปไม่เจอใครบ้านเขาปิดวันหนึ่งก็ไปไปเจอแม่บ้านไปจอดหน้าบ้านอ่ะเรียกแม่บ้านมา ถามว่าที่บ้านนี่มีงาช้างไหมมีจะซื้อจะข้อซื้อเจ้าข้องเขาไม่อยู่บอกเจ้าข้องไม่อยู่เจ้าข้องไปทํางานแต่ไม่รู้เขาทํางานอะไรบ้านเขาใหญ่บ้านหลังใหญ่คนมีตังค์ถ้าไม่มีตังค์ไม่มีงาช้างงาช้างคิดดูงาช้างต้องสมัยโบราณยังอยู่ที่นี่อยู่บ้านเนี่ยท่านจะไปเอา ไปข้อซื้อเข้ามาใส่ช้างตัวนี้ก็ไม่ได้ใส่ไปวนแล้วเขาไม่ค่ายเขาเจ้าข้องไม่เจอตอนนั้นลุงปู่ตั้งวันตอนไปวนห้างาช้างนั้นไปปลายปีแล้วปลายปีที่หกเข้าสี่เจ็ดแล้วแรงๆนั่งตอนไปช่วงนั้นช่วงที่หกต่อที่เจ็ดไปข้อซื้อยังงาช้างเขาแล้วลุงปู่ตั้งวันท่านรู้อดีต ท่านบอกอยากรู้อดีตนะให้นั่งสมาธิทำฌานได้จะรู้อดีตจะระลึกชาติได้ให้ดูปัจจุบันดูปัจจุบันเรื่อยไปลมเข้าลมออกเลยจะรู้อดีตถ้าจิตสงบจะเห็นอดีตเห็นอดีตแล้วจะเห็นอนาคตหลวงปู่ตั้งวันท่านรู้อนาคตรู้อดีตทีนี้ท่านอยากจะจริงๆนะท่านอยากจะทำให้ลูกศิษย์เห็น ไม่ถึงท่านจะไม่ตั้งใจไม่ได้จะไปซื้อเขาหรอกท่านน่าจะบอกลูกศิษย์ว่าที่ท่านพูดมาที่ท่านบอกเนี่ยคือเรื่องจริงท่านไม่เคยพูดเรื่องไม่จริงหลวงปู่ตั้งวันจะพูดแต่เรื่องจริงแต่เป็นเรื่องที่ลี้ลับบอกกับคนแล้วถ้าคนไม่มีสมาธิจะไม่เชื่อท่านพอบอกไปแล้วมันเหมือนเป็นการที่ไปทํานายถ้าคนทั่วไปก็ห้าว่าหลวงปู่ตั้งวันเป็นหมอดูหรือไงไปพูดทํานายแต่ท่านเห็น ที่พูดมาท่านเห็นเห็นก็เลยพูดว่านี่มันเป็นเรื่องจริงนะท่านก็ไปเอางาช้างพาไปดูวนอยู่ต้องไล่ห้นพาลูกศิษย์ไปก็จะไปบอกว่าที่นี้เนี่ยงาช้างมันมีพอไปถามเขาว่างาช้างมีไหมเขาบอกว่ามีจะคล้องเขาไม่อยู่ต้องก็ไปพูดกับวันนั้นก็หลวงปู่ทั้งวันก็ไม่ได้ไปเลยนะเพียงแต่จะไปพิสูจน์ให้ลูกศิษย์เห็นว่างาช้างมันมีอยู่ที่บ้านเนี่ย ขนาดว่าไม่รู้จักกันไม่เคยไปบ้านเข้ายังรู้ว่าบ้านเขามีงาช้างท่านจะถ้าเข้าค่ายเขาจะมาใส่ตัวนี้แต่ไม่รู้มันจะเข้ากันได้ไม่ได้แต่ที่บ้านนั้นมีงาช้างเลยพาไปลูกศิษย์ก็เลยไปกันก็เชื่อว่าหลวงปู่ทวารพูดนะจริงบางองค์ก็พูดว่าจริงจริงแต่ว่าบางองค์ก็เชื่อไม่เต็มร้อยเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างพิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่เชื่อท่านอยากจะให้เชื่อท่านเพิ่งพาไป ท่านบอกว่าเดี๋ยวเราตายเนี่ยเราเนี่ยจะเป็นพระเอกพาสนองอาจจะเป็นผู้ร้ายท่านพูดเคยได้ข่าวป่ะตอนหลวงปู่ทั้งวันสิ้นพ.ศ.247ที่บนเรือนไทยพอหลวงปู่ทั้งวันสิ้นสวดได้ประมาณ3 คืนจำไม่ได้3-4 คืนเขาก็มาเอาศพไปกันทีนี้ข้าวก็ออกว่าแย่งศพกันแต่จริงหลวงปู่ทั้งวันท่านติ้นอยู่ที่นี่ท่านมาจากโรงพยาบาลรามคำแหงไปนอนโรงพยาบาลรามคำแหงมาออกจากโรงพยาบาลท่านบอกว่าไปวัดสังฆทานช่วงคิดว่าจะพาไปวัดทุ่งท่านก็ไม่ไปวัดป้าน้ำตอกท่านก็ไม่ไปท่านบอกจะมาวัดสังฆทานก็เลยพามานอนอยู่นี่กลางคืนตอนนั้นท่านในวิญญาณสังฆทานทำยังไม่ได้สร้าง เพิ่งจะไปเช่าเขาชั่วโมงละแสนนะไปออกอยู่ที่ราชมงคล FM 89.5 อยู่เทเวศไปเช่าเขาตอนนั้นยังไม่สร้างวิทยุวัดตั้งอาถรรพ์หลวงปู่สังวานก็สิ้นนั่นแหละพอได้สร้างสิ้นคืนเขาก็มาเอาศพไปหนังสือพิมพ์ก็ออกข่าวว่าแย่งศพกันเพราะว่าเขามายกไปเลยยกบนเนื้อบนเรือนไทยแบกกันไปญาติกันนั่นแหละ เอาไปก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเอาไปก็เอาไปทุกวันนี้ท่านก็ไปอยู่ที่นู่นอยู่ที่วัดทุ่งก็
ก็เราไปเฮ็ดเราก็สงสารอาตมาคิดไปเอากลับตอนนั้นน่ะคิดจะไปเอาเงินให้เพราะเขาคิดว่าเอาหลวงปู่สังวาลไปแล้วเขาจะได้เงินคงไปสวดแล้วคนจะเยอะเงินจะเยอะคนจะมาทําบุญเยอะเขาคิดอย่างนั้นซึ่งมาเอาไปโดยไม่ข้อนะเขาเอาไม้ซ่านมาเลย เอาไม้ซ่านไปข้อไม้ซ่านมาเอาไปเลยคิดว่าจะได้เงินเยอะเราก็เลยมาเอาไปเอาไปแล้วก็ไปสวดมันก็ไม่มีเงินคนทุกวันนี้ไม่เบรกท่านบอกแล้วว่าวัดทุ่งเนี่ยถ้าเราตายแล้ววัดมันจะเมื่อนป่าชาเลยมาจะไม่มีข้าวกินต่อไปเนี่ยเราตายก่อนท่านพูดทุกวันนี้ไปดูเลยเมื่อนป่าชาไม่ต่างอะไรกับป่าชาผู้คนไม่ค่อยมีทำไมก่อนในคนพลุกพล่านเต็มหมด พระก็เต็มหมดพระนี่ครึ่งค้อนร้อยอยู่หลวงปู่สังวาลทุกวันนี้มีพระไม่ถึงสิบองค์เพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่บูชาครูบาอาจารย์ไม่บูชาเนี่ยมันจะไม่มีอะไรคนเราเนี่ยจะคิดว่าเงินมันจะช่วยอะไรมันช่วยไม่ได้หรอก หลวงปู่สังวาลถ้าอยู่เนี่ยท่านจะเลี้ยงวัดได้ วัดท่านที่ท่านสร้างจะเลี้ยงได้เพราะที่นี่มีคนทําบุญเยอะศรัทธาหลวงปู่สังวาลเยอะเมื่อก่อนนี่ไปงานแล้วทุกวันนี้ก็อยู่ให้ไปอาตมาไม่มีคนเลยคนนั้นไปก็ไม่เจอใครเลยมีแม่ชีนั่งอยู่คนต้องคนก็มีศพหลวงปู่สังวาลกับหลวงพ่อมหาทองหลวงปู่มหาทองสององค์ศพนอนอยู่ใกล้ๆกันก็น่าสงสารกรรมเป็นกรรมท่านบอกมันกรรมกรรมมันมีจริง แต่ท่านบอกอะไรไล่ๆอย่างนะอาตมาก็พูดมาเยอะเรื่องเกี่ยวกับหลวงปู่สังวาลพูดให้ฟังเนี่ยจนนักข่าวมันจะมาสัมภาษณ์อาตมาเนี่ยจะมาให้อาตมาพูดให้ฟังคนนั้นมาข้อพูดอาตมาก็ไม่พูดหรอกไม่เอาคือที่พูดก็พูดไปนี่เราพูดเล่าสู่กันฟังเพื่อใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เชื่ออยู่ที่เรา แต่หลวงปู่สังวาลท่านพูดในเรื่องจริงมันจริงมาทุกเรื่องที่อาตมาเห็นที่บอกมาจริงหมดจะเป็นอย่างที่ท่านพูดทุกเรื่องเลยพอหลวงปู่สังวาลสิ้นหลวงพ่อตะน่องเป็นผู้ลายแล้วก็ห้าแย่งศพหลวงปู่สังวาลกันสื่อพิมพ์มันก็ไปด่าไปว่าว่าแย่งศพกันที่วัดจริงๆไม่ได้แย่งกับท่านหมอนะที่นี่สวดยังไม่ได้กี่คืนสามคืน เพียงแต่เขาเอากลับไปวัดเก่าเขาก็เป็นเจ้าวาดอยู่นู่นหลวงปู่สังวาลท่านอยู่ไปวัดเดิมแต่ที่นู่นคนมันน้อยถ้าอยู่นี่คนจะเยอะคนจะมากราบไหว้เยอะไปนู่นคนไปกราบก็น้อยเพราะมันไกลคนก็ไม่รู้จักยิ่งนานวันไปก็คนก็ไม่รู้แต่หลวงปู่สังวาลท่านมีญาณที่รู้อนาคตรู้เร็วๆนี้แล้วก็ในอนาคตข้างหน้าท่านบอกไว้หมด ว่าบ้านเมืองเราจะเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นมั่งท่านบอกไว้วัดเราจะเป็นยังไงในอนาคตท่านบอกไว้หมดวัดตั้งอาถรรพ์เป็นยังไงมันมีกรรมยังไงท่านก็บอกไว้ให้ทําดีๆอย่าไปนั่นให้ทําช่วยกันรักษาไว้ทําให้ชื่อวัดเสื่อมเสียละคนมันก็จะไม่มาพวกเราเนี่ยต้องร่วมมือร่วมใจกันทําให้ดีสิ่งที่หลวงปู่สังวาลพูดเป็นเรื่องจริงทั้งหมดอาตมาเห็นมีแต่เรื่องจริงหมด ท่านพูดมาเนี่ยแต่ละเรื่องจริงหมดที่อาตมาได้ยินมาเนี่ยจริงๆทั้งนั้นมันเกิดแล้วทั้งนั้นแล้วที่มันจะเกิดอีกนี่มันก็ต้องจริงถึงได้บอกอาตมาบอกเลยว่าให้รักษาสิ้นเจริญภาวนาหลวงปู่ทั้งวันบอกให้รักทำบุญกันไว้สวดมนต์ภาวนาไว้ภัยพิบัติเราจะรอดเราจะไม่โดนภัยพิบัติ เขาเป็นกันเราจะไม่เป็นเขาตายกันเราจะไม่ตายเรามีบุญคนมีบุญจะไม่ตายคนไม่มีบุญจะตายก่อนท่านบอกอาตมาซึ่งได้คิดจะทำพื้นที่ให้โยมไปไว้นี่ไว้เพื่อไปปฏิบัติธรรมทำเป็นอนุสรณ์ของหลวงพ่อสนองหลวงปู่สังวาล ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่เรานับถืออาตมานับถือมากพ่อแม่อาตมานับถือเพราะท่านรู้จริงเห็นจริงทำได้จริง
พูดแล้วเรื่องจริงซ่อนเราเรื่องจริงทั้งหมดที่บอกเรามามีแต่เรื่องจริงเรื่องไม่จริงพูดเล่นพูดล้อท่านไม่พูดเลยนะพูดอะไรจริงหมดท่านจะพูดคำไหนคำนั้น ธรรมวิโมกขธรรมได้ยินไหมรู้จักไหมวิโมกขธรรมอนุซ่อนหลวงพ่อสนองหลวงปู่สังวานที่วันที่ยี่สิบวันที่ติดต้องที่ชวนกันไปมาอยากจะให้โยมไปเที่ยวไปดูว่ามันเป็นที่ที่เราจะทำไว้เพื่อหลบภัยหรือว่าเอาไว้ปฏิบัติในอนาคตถ้าเกิดน้ำท่วมกรุงเทพ จะได้มีที่อยู่พอท่านเตรียมการไว้แล้วหลวงพ่อเขาก็นะฝากอาตมาไว้อาตมาก็คิดว่าจะทำก็สำเร็จไม่สำเร็จก็อีกเรื่องนะแต่ว่าลงมือทำไปแล้วสำเร็จไม่สำเร็จก็อยู่ที่โยมอยู่ที่ผู้คนผู้ลูกศิษย์ลูกหาช่วยกันหรือไม่ช่วยกันอาตมาก็ไม่ได้ลิ้นรนอะไร อาตมาไม่เรื่องลำบากอะไรอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ที่นี่ก็อยู่ได้ก็อาตมาก็ทำอาตมาก็แค่มีหน้าที่ซ่อมวิทยุสังฆทานทำวิทยุเสียหน้าอาตมาก็ไปซ่อมพออาตมาสร้างมาสร้างแล้วก็ซ่อมเมื่อก่อนจ้างเขาโอ้ต้องใช้เงินทุกวันนี้ไม่ได้ค่อยใช้มากใช้แต่ปรับปรุงอย่างเดียวเกี่ยวกับเครื่องพังเนี่ยไม่พัง พอจะมาทำยังดีจากคนไม่มีความรู้ไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยจ้างเขาทำเนี่ยเดือนไม่รู้กี่แสนบาทค่าซ่อมทุกวันนี้เดือนบางทีก็หมื่นบาทไม่ถึงหมื่นบาทไม่เสียน้อยครั้งที่จะเตี้ยทำไว้ดีหมดมาทำต้องการแก้ให้มันดีจะได้เงินจะได้ไม่ค่อยได้ใช้มากเพราะเงินมันห้ายากเพราะตอนนี้กิจธุรกิจอะไรมันก็ยอบแยบหมด ผู้คนเงินทองก็น้อยไม่ค่อยมีเงินเราก็เข้าใจเราก็พยายามทําให้มันใช้เงินน้อยที่สุดเพราะรายจ่ายมันเยอะที่วัดนี่รายจ่ายเดือนหนึ่งไล่เฉพาะค่าไฟอย่างเดียว500,000ไม่ใช่น้อยนะที่โยมก็บอกบุญว่าให้ทําบุญค่าไฟวันพระละหมื่นหรือวันเสาร์ละหมื่นเพราะว่าค่าไฟมันแพงค่าไฟสถานีวิทยุค่าไฟที่ใช้ในวัด ที่ญาติโยมมาก็เปิดไฟทั้งคืนเงี้ยมันก็ไฟทั้งนั้นพัดลมเปิดกันทั้งคืนก็ใช้ไฟอย่างนั้นก็เราช่วยกันใช้เราก็ต้องช่วยกันจ่ายหลวงพ่อท่านก็ไม่ห่วงอะไรท่านก็ไปของท่านท่านทำไว้ให้ก็แล้วแต่ช่วยกันรักษาไป แต่ก็ท่านก็ฝากงานไว้อาตมาที่อาตมาพูดให้ฟังนั่นคืออาตมาก็ตั้งชื่อว่าเป็นวิโมกขธรรมสำนักป่าวิโมกขธรรมกำลังสร้างก็จะวางศิลาฤกษ์ ท่านนี้ทำห้องน้ำก็ทำห้องน้ำยังเริ่มทำจะวางศิลาฤกษ์วันที่12 12 พฤศจิกาก็รถออกที่หน้าวัดถ้าใครจะไปก็ไปจองออกค่าน้ำมันคนละ200 บาทเรื่องทำบุญไม่ทำแล้วแต่มาไม่ว่าใครจะทำก็ทำไม่ทำก็ไม่ทำก็ไปเที่ยวอยากจะให้ไปเที่ยวไปดูว่าอนาคตมันจะต้องอาจจะต้องไปอยู่ ก็ไม่ได้รีบได้ร้อนเลยก็ไปเรื่อยๆก็หลวงพ่อท่านฝากไว้ก็เลยจะทำเป็นอนุสรณ์ของหลวงปู่สังวานกับหลวงพ่อสนองเพราะหลวงพ่อสนองท่านอยู่ที่นั่นมาก่อนท่านไปจำพรรษามาอยู่ที่นั่นไม่มีใครรู้ที่วัดนี้เขารู้แต่เขาไม่เคยไปกันไม่มีใครเคยไปที่เนี่ยมีน้อยคนที่ได้ไปไม่กี่คนต้องตั้งคน เขาไม่มีคนใครไปที่นี่เป็นที่แบบหลวงพ่อท่านไม่ให้ใครไปเมื่อก่อนท่านไม่ให้ใครไปเลยอยู่แบบเงียบๆอยู่แบบสมถะหลังคามุงแฝกมุงยะคาแต่มันก็ล่วงเลยมาตั้ง10 กว่าปีไม่ได้บูรณะไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็ผุก็กร่อนทำด้วยไม้ยูคาลิปตัสมันก็ไม้ซื้อไม้มาทำมุงหลังคาแต่มันก็อยู่มาตั้ง10 ต้องทำตั้งปี4 6 10 กว่าปีไม่ได้ซ่อมบำรุงเลยก็ยุ่งก็อยู่มานานเหมือนกันมุงยะคาก็ทำไว้ใหญ่เหมือนกันก็ไม่ใหญ่มาก อาตมาก็จะทำ
คิดไว้เนี่ยก็จะวางศิลาฤกษ์ก็นิมนต์พ่อไปเรียนไปวางศิลาฤกษ์ที่นั่น เขาอยากจะให้ไปเที่ยวไปดูเพื่อว่าถ้าน้ำมันท่วมอย่างที่หลวงปู่สร้างวานบอกมันจะได้หนีไปเพราะหลวงปู่สร้างวานบอกให้หนีไปให้หนีเมื่อก่อนท่านบอกให้หนีตามหลวงพ่อท่านน้องไปแต่หลวงพ่อท่านน้องท่านไปเลือกที่หนีไว้แต่ที่ตรงนี้ท่านบอกว่าให้อาตมาเป็นดูแลไว้เอาไว้ช่วยต้องขอญาติ ความเป็นอะไรที่ท่านฝากไว้คือท่านอาทิตย์แรกท่านจะช่วยไปอยู่มูลบนอยู่วังน้ำเขี้ยวท่านก็เตรียมพื้นที่ไว้ตั้งเยอะเพราะว่าคนทั้งอาถรรพ์นั้นมีเยอะถ้าหลวงพ่อพูดนะคนจะไปเยอะแต่พอหลวงพ่อท่านก็ไปแล้วก่อนหลวงพ่อท่านก็เตรียมจะพาคนไปเพราะว่าก็พยายามพาไปดูก็พาไปกันไปทอดพระป่าทอดกระถิ่นกันนะ ไปปฏิบัติธรรมจะได้ไปถูกเพราะถึงวันนั้นหลวงปู่สังวรนำมันท่วมขึ้นวันที่เจ็ดนะไฟมันจะดับ7 วัน 7 คืนเกิดสงครามพาล่างอยากต้องครามพาต้องก็ไฟมันจะดับ7 วัน 7 คืนท่านให้หนีไปให้หนีจากที่นี่ไฟดับน้ำมันรถไม่มีรถจะเข้าบ้านต้องเติมน้ำมันให้เต็มถึงวันนั้นถ้าไม่มีน้ำมันไปไหนไม่ได้เลยนี่ก็นี่ไม่ได้ เพราะผู้คนเนี่ยคงไม่นี่ท่านบอกมันจะตายเมื่อยังคนเมื่อยังกระเบือปลาในสระแสดงว่าคนที่เนี่ยไม่นี่คนไม่คิดจะไปแต่สิ่งที่อาตมาพูดคนก็ไม่ค่อยเชื่ออาตมาที่พูดเนี่ยอาตมาเชื่อทั้งได้พูดเพราะอาตมาอยู่หลวงปู่สังวานมารู้เห็นทุกอย่างท่านบอกทุกอย่างว่าแล้วก็เป็นจริงทุกอย่างที่ท่านพูดท่านไม่ค่อยบอกใคร พระในวัดนี้ไม่มีใครรู้ด้วยไม่เคยได้ยินจากปากหลวงปู่สังวานนะมีอาตมาคนเดียวนะที่ได้ยินที่ท่านคุยด้วยแล้วบอกให้ท่านคงรู้ว่าหนักว่าวันข้างหน้าอาตมาคงจะมาช่วยคนคงจะมาช่วยคนท่านกระทานท่านถึงได้บอกบอกว่าน้ำจะท่วมท่านตอนนั้นอยู่วัดทุ่งมันไปทำที่ปันอิดกันทำที่ปันอิดที่นี้ ไปห้าที่บัณฑิตกลับมามาถึงศาลาที่เรือนะอาตมาเดินขึ้นหน้าหลวงปู่สังวานเดินตามล่างมาอาตมาทอดรองเท้ากำลังจะขึ้นเรือหลวงปู่สังวานท่านพูดมาจากข้างล่างคำนึงต่อไปน้ำท่วมอยู่แค่กาบเรือเนี่ยสูงประมาณ4 เมตรสูงกว่าลังคาสูงประมาณนี้แหละที่พัดลมประมาณ4 เมตรเราก็นึกว่าน้ำที่นั่นจะท่วมน้ำท่วมเรือคนก็ตายหมด นี่พี่น้ำที่นี่มันจะมาสู้ขนาดนี้เราคิดนะเราคิดในท่านรู้นะว่าเราคิดท่านรู้วาระจิตคนคนคิดอะไรท่านรู้หมดอาตมาคิดว่าต้องใส่เครื่องจะพังมันมีเครื่องอยู่ด้านช้างถ้าเครื่องพังน้ําก็ท่วมถ้าไม่พังไม่ท่วมเราก็คิดแค่นี้เราก็ตัดบทก็เลิกคิดเรื่องนี้คือไม่คิดต่อแล้วพอเราหยุดคิดปุ๊บท่านพูดเลยเรือลํานี้รอต่อไปมันลอยอยู่ในทะเลนี่เรือลํานี้เราทําไว้ช่วยคนน้องปากนาคเราทําไว้ช่วยญาติ คนที่นี่ถึงวันนั้นไม่มาอยู่ตายหมดกินข้าวเลื่อนอ่ะไปตากแดดแล้วใส่ปิ๊บมาไว้ที่นี่ถึงวันนั้นถ้าไม่มีข้าวตากตายหมดไม่มีอะไรกินท่านบอกเนี่ยเรื่องเรามาทำไว้ที่นี่ตายหมดต่อไปน้ำจะท่วมภาคใต้น้ำมันจะท่วมท่านบอกน้ำทะเลมันจะมาดูดคนไปให้ปลากินปี 47หลวงปู่สังวานสิ้นนะ น้ำทะเลดูดคนไปให้ปลากินที่ภาคใต้เห็นปะซึนามิเกิดนะมันดูดคนลงทะเลไปตายอยู่ทะเลดำหมดเลยท่านบอกคนจะตายเยอะท่านบอกแต่ไม่ตายถ้ากรุงเทพกรุงเทพตายยังเบื่อปลาในสระท่านบอกกรุงเทพจะตายยังเบื่อปลาในสระคนที่รวยๆเนี่ยจะจนชั่วข้ามคืนท่านบอกเช้ามาเนี่ยจนเมื่อคืนยังรวยอยู่เลยคืนเนี่ยจนพอชาว่างมาจน คนรวยมันจะเดินแก้ผ้ามันจะต้องแก้ผ้าเดินคนรวยไม่แก้ผ้าไงมันสู้นหมดเลยอาตมาคิดเองก็คงน้ำท่วมก็ไม่เลือกกรุงเทพนี่ท่วมตึก4 ชั้นเลยไปถึงสุพรรณยังอยู่4 เมตรวัดทุ่งนะที่เนี่ยตึก4 ชั้น
พ้นจะตกเจ็ดวันเจ็ดคืนร่างจะคงคามพระเกิดท่านบอกจะเกิดทรงคามพระจะด่ากันจะแบ่งข้างด่ากันก่อนก็นึกว่าพระจะไปด่าที่ไหนจะไปยืนด่าที่ไหนทุกวันนี้เราก็มองเห็นน่าจะเป็นอย่างนี้เปล่าท่านบอกคนจะเดือดร้อนทหารจะอยู่ตามท้องถนนเอามาดูช่วงที่ทหารเขายึดอํานาจแล้วก็มีคนพระด่ากันนะ ทหารก็อยู่ตามท้องถนนเต็มมันจะใช่ไม่ใช่ท่านบอกว่าจะออกวางนอกเดี๋ยวเขายิงตายอย่าไปยุ่งกับเข้าท่านบอกให้อยู่เฉยๆให้อยู่ที่วัดให้อยู่ในโบสถ์จะรอดตายแต่ไฟมันจะดับเจ็ดวันเจ็ดคืนท้องฟ้าจะมืดดวงอาทิตย์จะไม่มีเจ็ดวันคืนที่เจ็ดนะคนมันหนาวมันนอนกันหมดน้ำมันจะมากกลางคืน คนจะตายยังเบื่อปลาเลยท่านบอกแสดงว่าคนไม่ได้คิดนี่เลยไฟดับก็คงจะอยู่กันนี่เลยแล้วไม่มีเขาตากกินเพราะน้ำมาจะกินอะไรกันถ้ามาคิดดูนะนี่คิดดูเฉยๆคิดว่ามันจะเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยคนที่อยู่ตึกสูงๆน้ำท่วมแล้วมันก็ลงมาไม่ได้เชือกก็ไม่มีที่จะโฮดลงมาโดดมาก็สูงจัดตึกต้อง5-6-10 ชั้นโดดลงมาก็ตาย ไม่โดดก็ลงไม่ได้น้ำมันท่วมออกในก็ไม่ได้ไม่รู้มันเป็นยังไงแต่ท่านบอกตึกสูงๆมันจะนอนให้น้ำท่วมแสดงว่าแผ่นดินมันจะไหวถ้าไม่งานตึกมันไม่นอนอยู่ๆตึกมันจะลมมันคงเป็นไปไม่ได้มันคงเป็นดินคงไหวแล้วก็ไม่รู้นะเราคิดเอาเองแต่ท่านพูดอย่างนั้นท่านบอกให้นี่ไปนู่น ไปปักช่องนู่นไปเข้าใหญ่นู่นจะรอดตายให้ตามหลวงพ่อตะน่องไปหลวงพ่อตะน่องบอกอาตมาก่อนจะสิ้นคืนเดียวคืนวันที่23สิงหาท่านบอกอาตมาว่าเรานี่มีอายุอยู่ได้80ปีถ้าเราจะอยู่ได้80ปีหลวงพ่อผมนิมนต์อยู่90เลยเดี๋ยวผมพาหลวงพ่อไปห้าหม้อทั้งเงียบเลยไม่พูดเลย ท่านก็พูดเป็นไหนๆว่าท่านอยู่นะมีอายุอยู่ได้80อันนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตจริงไม่จริงไม่มีใครบอกได้อาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงอันนี้ฟังไปโยมก็เชื่อได้ไม่เชื่อก็ได้มันประดับความรู้เฉยๆมันเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้แต่ที่พูดมามันตรงหมดทุกอย่าง ก็เดี๋ยวพอหมดเวลาช่วง 3:30 ก็หมดเวลาพระขอระฆังหมดเวลาทีวีก็เลิกถ่ายทอดก่อน